าพูดถึงกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกอย่างกีฬาฟุตบอลแล้วต่อให้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ได้สนใจเลยผมมั่นใจว่าอย่างน้อยก็ต้องรู้แหละว่ามันเล่นอย่างไรและทีมสโมสรชื่อดังอย่างน้อยก็คงต้องเคยได้ยินมา1ทีมกันทั้งนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่ชี้เห็นได้เป็นอย่างดีเลยว่ากีฬานี้ได้รับความนิยมระดับโลกขนาดไหนและแน่นอนว่าเราเป็นช่องเกมครับก็ต้องพูดถึงเรื่องเกมความสนุกสำหรับสายบ้าฟุตบอลนอกจากการดูในจอโทรทัศน์แล้วหรือว่าเข้าไปเล่นที่สนามจริงก็ต้องมีการเล่นเกมนี่แหละครับที่จะตอบสนองได้เป็นอย่างดีอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันซีรีส์เกมฟุตบอลที่เราจะพูดถึงในวันนี้ที่จริงมันก็มีไม่กี่ซีรีส์หรอกครับมันคือซีรีส์ที่เดินทางมาอย่างยาวนานและได้รับลิขสิทธิ์มาจากทางการจากทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินำมาใช้เป็นชื่อเกมด้วยแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ในปี2022นี้จะเป็นปีสุดท้ายสำหรับเกมที่ใช้ชื่อนี้แล้วเราย้อนกลับไปดูตำนานเกือบ30ปีสำหรับเกมนี้กันดีกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Insight และนี่คือเกม History EA Sport FIFA เรื่องราวอาจจะต้องย้อนกลับไปในปี1991ครับบริษัทที่เราElectronic Arts ครับบริษัทพัฒนาและจัดจำหน่ายวิดีโอเกมชื่อดังในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1991เนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายขั้วอำนาจใหม่อย่าง CEO คนเก่าที่เป็นผู้ก่อตั้งอย่าง Cliff Hawkins มาสู่มือของ Larry Probst ที่มาสานต่อโปรเจกต์หลายๆอย่างที่ทาง Cliff ได้วางเอาไว้หนึ่งในนั้นคือการตั้งแผนกของการพัฒนาเกมโดยเฉพาะขึ้นมาในชื่อของ Electronic Arts Sports Network หรือ EASN ซึ่งอาทิตย์จริงก่อนหน้านั้นทาง Electronic Arts หรือว่า EA ก็ได้มีแผนที่จะเข้ามาสู่วงการกีฬามาตั้งแต่ปี1988โดยกีฬาแรกที่เข้าไปทำตลาดก็คืออเมริกันฟุตบอลภายใต้ชื่อของ John Madden Football โดยได้อดีตนักกีฬาและนักพากย์อย่าง John Madden มาเป็นคนโปรโมตตัวเกมซึ่งภายหลังก็ใช้ชื่อว่า Madden NFL จากนั้นตัวเกมก็ออกตามมาด้วยเลขของปีจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับหลังจากนั้นก็ไปเจาะกีฬาอื่นบ้างอย่าง Ice Hockey ในชื่อของ NHL Hockeyและเปลี่ยนไปเป็น NHL ตามด้วยเลขปีจนมาถึงปัจจุบันเหมือนกันหรืออีกกีฬาหนึ่งอย่างกอล์ฟในชื่อของ PGA Tour Golf ก็มีเช่นกันแต่เมื่อมันมีการตั้ง EASN ขึ้นมาแล้วแน่นอนว่ามีแผนกแยกขนาดนี้มันต้องมีการขยายแฟรนไชส์ไปสู่กีฬาอื่นๆด้วยใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันหลังจากที่มีการเปลี่ยนชื่อกลายเป็น EA Sport ไปเฉยๆเนี่ยพวกเขาก็มีซีรีส์เกมกีฬาอยู่ในมือมากมายเลยทีเดียวทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าเกมที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้อย่างไม่เล่น NFL, PGA Tour หรือ NHL ชื่อพวกนี้มันคือชื่อของลีกกีฬาหรือชื่อของการจัดการแข่งขันที่มีตัวตนจริงๆใช่ไหมครับนั่นคือกลยุทธ์ของทาง EASN ที่ต้องการไปเป็นพาร์ทเนอร์กับทางลีกอาชีพหรือสมาคมเหล่านี้จริงๆเพื่อเพิ่มความอินของเกมที่พวกเขาจะสร้างขึ้นมาทั้งนี้ยังได้นักกีฬาชื่อสนามหรืออะไรต่างๆออกมายิ่งทำให้คนเล่นอยากเล่นเข้าไปอีกทีนี้กลับมาที่ EASN กันต่อพวกเขาวางแผนที่จะเจาะตลาดไปที่กลุ่มทวีปยุโรปบ้างเพื่อขยายแบรนด์ของพวกเขาเพื่อที่จะยึดครองวงการเกมกีฬากีฬาที่พวกเขามองเห็นว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จสูงและได้รับความนิยมอย่างมากจากทางยุโรปและก็คือกีฬาฟุตบอลหรือชื่อว่าซ็อกเกอร์ถ้าเป็นแบบอเมริกันนะเนาะพวกเขาเสนอไปทางสำนักงานใหญ่และได้รับการอนุมัติลงมาพร้อมกับงบในการสร้างประมาณ 50,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐในการสร้างเกมฟุตบอลหรือว่าซ็อกเกอร์เกมแรกของพวกเขาโดยทาง EA Canada Studio สร้างเกมที่ทำเกมภายใต้ EASN เนี่ยเป็นผู้รับหน้าที่ในการพัฒนาเกมนี้ไปโดยใช้ทีมพัฒนาภายใต้ EA Canada อีกทีมหนึ่งที่ชื่อว่า Extended Play Production เข้ามาพัฒนาเกมในครั้งนี้ด้วยจำนวนคนภายในทีมทั้งหมดแค่เพียง10กว่าคนเท่านั้นนำหัวเรือโดย Bruce McMillan ไอ้คนหัวทองตรงกลางน่ะครับโดยวางชื่อโปรเจกต์เกมเอาไว้ว่า EA Soccer และตั้งใจจะใช้เป็นชื่อเกมไปเลยทีนี้ความท้าทายของการทำเกมฟุตบอลก็คือต้องแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดอันที่จริงช่วงนั้นมันก็มีเกมกีฬาฟุตบอลที่ครองตลาดอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่า EA จะเป็นเจ้าแรกที่ทำแต่อย่างใดตอนนั้นมันมีเกมที่ชื่อว่า Sensible Soccer ของทาง Sensible Software และเกม Kick Off ของทาง Anko Software ที่ทั้งสองมันครองตลาดอยู่ทั้งคู่เป็นเกมฟุตบอลแบบมุมกล้องท็อปดาวฟิลการที่ทำเกมฟุตบอลออกมาแข่งกับเจ้าที่มีอยู่แล้วเป็นอะไรที่ต้องแตกต่างถึงจะแซงคู่แข่งได้ทีนี้มองย้อนกลับไปในสิ่งที่ผมเคยพูดถึงไปเรื่องของกลยุทธ์ของทาง EASN ทุกคนจำได้ไหมนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่แตกต่างที่พวกเขาจะทำพวกเขาไปคุยกับทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือชื่อเต็มๆว่า Fédération Internationale de Football Association กูอ่านผิดแน่นอนกูรู้อย่าว่ากูเลยไหนฟัง Google Translate ดิ Fédération Internationale de Football Association นี่ไงกูอ่านฟุตบอลถูกเลยแหละ
หรือเรียกย่อๆว่าฟีฟ่าที่เรารู้จักกันนั่นเองดีลแรกของทาง EA กับฟีฟ่าคือการนำชื่อขององค์กรมาใส่เป็นชื่อเกมเพื่อให้เกมดูน่าเชื่อถือโดยเป็นการจ่ายค่าลิขสิทธิ์เล็กๆน้อยๆให้กับทางฟีฟ่านั่นเองรวมถึงคาดหวังว่าจะได้ชื่อทีมหรือนักเตะมาใส่แบบได้ครบครันเหมือนเกมก่อนๆของพวกเขาอีกด้วยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับการซื้อลิขสิทธิ์ต่างๆในยุโรปในตอนนั้นไม่ได้เป็นเหมือนที่สหรัฐอเมริกาที่จ่ายเงินซื้อให้ที่ลีกแล้วก็ได้มาทั้งหมดเลยทำให้การดีลกับทางฟีฟ่าในครั้งนั้นได้มาแค่เพียงชื่อเท่านั้นที่เอามาใส่ไว้ในการวางจำหน่ายได้หนึ่งในทีมงานชุดแรกถึงกับเคยให้สัมภาษณ์แซวทีมงานตัวเองเลยว่าเป็นเรื่องราวโง่ๆของคนอเมริกันกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รู้เรื่องบ้าอะไรเลยจนสุดท้ายเกมแรกของพวกเขาก็ออกมาในปี1993ในชื่อเกมของ FIFA International Soccer ตัวเกมพัฒนาและวางจำหน่ายลงให้กับเครื่อง Mega Drive Genesis ก่อนจะมีการพอร์ตไปลงให้กับเครื่องเกมอื่นๆมากมายในปี1994ไม่ว่าจะเป็น 3DO Commodore Amiga MS-DOS Game Boy Game Gear Sega CD Master System และ Super Nintendo Entertainment System ก็ลงด้วยเช่นกันตัวเกม FIFA International Soccer มันแตกต่างจากคู่แข่งเจ้าอื่นที่แน่ๆเลยคือมันมีชื่อครับชื่อ FIFA ที่มันโชว์หลาแหละมันเป็นการการันตีเรียกความสนใจได้เป็นอย่างหนึ่งแล้วแน่นอนมาแล้ว1แล้วมาแล้ว1และ2คือการปรับมุมมองการเล่นแบบที่เป็น Isometric ที่จะทำให้เห็นภาพกว้างของสนามมากกว่าการเป็น Top Down View ในเกมอื่นโดยในการเล่นผู้เล่นจะได้บังคับเป็นนักเตะคนหนึ่งของทีมในช่วงเวลาหนึ่งกล่าวก็คือถ้าเป็นฝั่งที่ได้บอลเราจะได้บังคับเป็นตัวที่บอลอยู่กับเท้าแต่ถ้าเป็นฝั่งที่ไม่ได้บอลเราจะสุ่มได้บังคับเป็นตัวใดตัวหนึ่งในสนามและสามารถเปลี่ยนตัวละครที่บังคับได้ส่วนนักเตะคนอื่นก็จะเป็น AI คอมพิวเตอร์ที่บังคับให้เองโดยอัตโนมัติและสามารถเล่นได้พร้อมกันมากสุดถึง4คน4คอนโทรลเลอร์โดยจะอยู่ฝั่งเดียวกันหรือฝั่งตรงข้ามก็ได้ก่อนการเล่นทุกแมตช์นั้นตัวเกมจะให้เราเลือกหัวหรือก้อยครับถ้าหากชนะก็ได้เลือกฝั่งในการเล่นครึ่งแรกเหมือนฟุตบอลจริงๆการบังคับก็เกมฟุตบอลครับส่งบอลโยนบอลเตะบอลตามปกติแล้วก็ยิงไปยิงเข้าก็จะมีท่าทางดีใจแล้วก็จะมีชื่อคนที่ยิงได้นะครับทีนี้กลับมาที่การพัฒนากันนิดหนึ่งทุกคนจำได้ไหมว่าตอนที่เดียวกับทาง FIFA ไปนั้นกลับมาได้แค่ชื่อใส่ไว้หน้าปกอย่างเดียวทีนี้ทำไงดีล่ะทีมพัฒนาจึงทำการใส่เป็นทีมชาติให้เป็นทีมที่สามารถเลือกเล่นได้เท่านั้นจากทั่วทุกมุมโลกแต่จำนวนของทีมนั้นจากที่หาข้อมูลมาแต่ละที่ให้จำนวนไม่เท่ากันเลยคาดว่าแต่ละเวอร์ชันของเกมก็จะมีจำนวนทีมชาติให้เลือกไม่เท่ากันครับแล้วทีนี้ชื่อนักเตะล่ะถ้าใส่ชื่อจริงไม่ได้แล้วทำไงดีก็ชื่อปลอมๆสุ่มเข้าไปเลยครับบางคนในทีมพัฒนาก็ทะลึ่งบ้องครับเอาชื่อตัวเองไปใส่ก็น่ารักดีเหมือนกันโหมดการเล่นหลักก็จะมีการเล่นด้วยกัน4โหมดก็คือ Exhibition เป็นการเลือกทีม2ทีมลงไปเตะกันเดี๋ยวนั้นเลย Tournament ที่เป็นการแข่งแบบทัวร์นาเมนต์ตามชื่อเลยครับเริ่มกันที่กรุ๊ปสเตจก่อนแล้วไปจบด้วยการน็อกเอาท์จนได้เป็นคู่ชิงชนะเลิศอันนี้ถ้าใครดูฟุตบอลก็น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับกับพวกแบบ16ทีมสุดท้าย8ทีมสุดท้ายอะไรประมาณนี้เพลย์ออฟมันคือทัวร์นาเมนต์ที่ข้ามกรุ๊ปสเตจแล้วไปเล่นแบบน็อกเอาท์เลยและหมดสุดท้ายอย่างลีกที่เป็นการแข่งเก็บคะแนนเหมือนกับฟุตบอลลีกจริงๆโดยมีทั้งหมด8ทีมด้วยกันใส่เข้ามาให้เล่นกันโดยเราจะได้เจอทั้งหมดทุกทีมและนับคะแนนทีมที่มากที่สุดจะเป็นแชมป์ไปทีนี้รายละเอียดในการเล่นมันมีเยอะมากอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับที่จริงก่อนเล่นเราสามารถตั้งค่าต่างๆก่อนลงสนามได้เพียบไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าทั่วไปเช่นเปิดหรือว่าปิดการฟาวประเภทของสนามเกมไทป์ที่ให้เลือกระหว่างแอคชั่นที่นักเตะทุกคนจะไม่มีวันเหนื่อยและซิมูเลชันที่ตัวมันจะมีการใส่ค่าความเหนื่อยของนักเตะเข้าไปทำให้ค่าสถานะการยิงและการส่งต่างๆของนักบอลจะลดลงเมื่อเล่นไประยะหนึ่งหรือจะเป็นระยะเวลาในการแข่งขันในแต่ละครึ่งที่มีให้เลือกตั้งแต่2นาทีจนไปถึง45นาทีเหมือนของจริงก็ปรับได้การตั้งค่าพรีแมตช์ที่เป็นเหมือนกับการวางแผนก่อนลงไปเล่นมันก็มีครับเริ่มกันที่ทีมคัฟเวอร์เรจหรือพื้นที่การยืนของแต่ละตำแหน่งในทีมโดยสามารถกำหนดได้ว่าจะให้กองหลังกองกลางหรือกองหน้าของเรายืนที่พื้นที่ไหนของช่วงสนามได้ทีมสตราทีจี้กลยุทธ์การเล่นของทีมมีให้เลือกทั้งหมด6แบบอย่างแรกแล้วก็คือออโตเมติกที่จะให้คอมพิวเตอร์เป็นคนเลือกให้เราอัตโนมัติลองบอลที่เป็นการเน้นการเล่นบอลยาวเป็นหลักผู้เล่นแดนกลางหรือแดนหน้าจะคอยพยายามวิ่งหาในช่องการโยนยาวอยู่เสมอดิเฟนซ์ที่จะเป็นการให้กองกลางลงมาช่วยเหลือกองหลังมากกว่าปกติออลเอาท์ดิเฟนซ์ทุกคนในทีมเน้นไปที่การเล่นแบบรับในฝั่งตัวเองเป็นหลักแอทแทคที่กองหลังและกองกลางจะดันสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือการบุกของเกมและออลเอาท์แอทแทคที่ทุกคนในทีมจะช่วยกันดันขึ้นไปสูงหวังจะทำประตูฝ่ายตรงข้ามให้ได้ครับต่อมาคือทีมฟอร์เมชันหรือมันก็คือแผนการเล่นนะครับโดยในภาคแรกมันมีแผนการเล่นด้วยกัน5แผนก็คือ3 5 2
442 Sweeper ที่กองหลังคนหนึ่งของทีมจะเป็นตัวฟรีลงไปรับหรือว่าขึ้นมาเป็นกองกลางได้แล้วแต่จังหวะ424และ433นอกจากนี้ยังปรับแต่งไลน์อัพของทีมส่งนักเตะที่สกิลสูงลงไปในสนามก่อนได้ด้วยโดยแต่ละคนจะมีค่าสกิลติดตัวมาด้วยทุกคนเมื่อเข้าไปเล่นแล้วการปรับแต่งไลน์อัพจะเป็นการ substitution หรือการเปลี่ยนตัวสำรองนั่นแหละครับทั้งนี้ระหว่างการเล่นเกมก็สามารถดูสแตทต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเคลียร์บอลจนถึงปัจจุบันได้อีกด้วยหรือจะเป็น instant replay ที่จะคอยย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งจนถึงก่อนเราหยุดเกมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาว่าย้อนดูแบบจังหวะประตูสวยๆระหว่างเกมก็ทำได้ครับแต่ถึงกระนั้นตัวเกมภาคแรกของ FIFA ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีบั๊กแบบอันเบอร์เรอร์เลยครับที่ค่อนข้างโกงพอสมควรก็คือถ้าหากเราเอาตัวนักเตะของเราไปยืนอยู่หน้าประตูหมายถึงหน้าผู้รักษาประตูของฝ่ายตรงข้ามได้เป็นบอลนะครับไอ้เจ้าตัวประตูนั้นจะเตะบอลอัดใส่เราทำให้บอลเข้าเท้าหรืออาจจะเด้งเข้าประตูไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ทีมงานพลาดจริงๆหรือว่าตั้งใจนะครับผลตอบรับของเกมนี้ก็ถือว่าถูกใจชาวเกมเมอร์ยุค90เป็นอย่างมากเลยทีเดียวด้วยตัวเกมที่เร็วและไหลลื่นการบังคับที่ไม่ยากจนเกินไปกราฟิกที่สวยงามปรับแต่งได้หลากหลายถูกใจแฟนๆในยุคนั้นหมายถึงแฟนๆฟุตบอลในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีครับสื่อหลายๆเจ้ายกให้มันเป็นเกมกีฬาที่เปิดตัวดีมากๆเกมนึงเลยทีเดียวและได้รับคะแนนเกือบเต็มทุกเครื่องครับแทนตอบรับกระแสพอดีครับที่ในปี1994หรือปีต่อหลังจากการวางจำหน่ายเนี่ยมันเป็นปีที่มีการจัดฟุตบอลโลก1994พอดีด้วยโดยเจ้าภาพในคราวนี้คือสหรัฐอเมริกาครับยิ่งเป็นการกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีติดอันดับที่5สำหรับโฮมวิดีโอเกมที่ขายดีที่สุดใน UK ในปี1993เลยทีเดียวทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงภาคต่อไปอีกหนึ่งจุดเด่นของเกม FIFA นั้นคือการเอานักเตะฟุตบอลจริงๆขึ้นมาเป็นภาพหน้าปกใช่ไหมครับซึ่งมันก็ทำมาตั้งแต่ภาคแรกกันเลยทีเดียวทาง EA ก็ได้มีการติดต่อไปที่นักเตะชื่อดังในสมัยนั้นที่พวกเขาเห็นว่าสมควรมาพูดคุยขอนำภาพของพวกเขาเหล่านั้นขึ้นมาเป็นปกของเกมของเขาแต่เนื่องด้วยมันคือนักฟุตบอลจริงๆเราจึงขอเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านวงการกีฬาฟุตบอลมาสาธยายว่านักฟุตบอลแต่ละคนที่ขึ้นปกเกม FIFA แต่ละภาคเนี่ยพวกเขาเป็นใครกันบ้างต้องบอกก่อนเลยครับว่าเกม FIFA เนี่ยเป็นเกมฟุตบอลยอดฮิตที่สุดเกมหนึ่งของวงการฟุตบอลคอบอลทองหลายอย่างไรนะครับก็ต้องเคยผ่านการควบคุมนักฟุตบอลในเกมนี้กันมาทั่วหน้าแล้วและอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกมนี้เลยครับคือนักฟุตบอลที่จะมาขึ้นปกเกม FIFA ในแต่ละปีจะมีความฮือฮาเป็นภาพจำของเหล่าเกมเมอร์ว่าปีนี้ใครจะเป็นคนที่ขึ้นปกตั้งแต่ยุคบุกเบิกเป็นใครกันบ้างมีวิวัฒนาการอย่างไรสำหรับปกเกม FIFAเกม FIFA เริ่มต้นนะครับผมมาได้ชื่อ FIFA International Soccer ซึ่งปกนั้นจะมี2แบบแบบแรกคือปกที่มีเดวิดแพลตอดีตกองกลางคนดังทีมชาติอังกฤษจากสโมสรอาร์เซนอลมาคู่กับปีโอตอสเวียเซฟสกี้ดาวเตะของทีมชาติโปแลนด์ส่วนแบบที่2นะครับนั่นคือรถกุลลิตซูเปอร์สตาร์ชาวดัตช์ที่เคยโด่งดังสุดขีดกับ AC มิลานมาพร้อมกับแพทบอนเนอร์ผู้สัมปทานจอมเนิบจากทีมชาติไอร์แลนด์ครับChoose from 8 domestic tournament options or go up against another country in the world tournament. ปี1994มันเป็นปีของการต่อยอดความสำเร็จของ FIFA ที่ทาง Extend Play Production เจ้าเก่านะครับรับหน้าที่ไปทำต่อครั้งนี้พวกเขาได้รับบทเรียนมาจากภาคที่แล้วเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆที่จะนำมาใช้ภายในตัวเกมพวกเขาติดต่อไปที่ลีกฟุตบอลมืออาชีพต่างๆโดยตรงในครั้งนี้และดีลนำเอาชื่อของทีมมาใส่ในเกมของพวกเขาได้โดยครั้งนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อไปเป็น FIFA Soccer 95ตัวเกมลงให้กับเครื่อง Sega Genesis เท่านั้นในช่วงปลายปี94และหลังจากนี้เกม FIFA ที่จะเป็นภาคหลักนั้นออกมาทุกปีเรื่อยๆโดยใช้ชื่อภาคเป็นตัวเลขปีที่บวกไปอีก1ของปีที่วางจำหน่ายไปตลอดเลยนั่นเองครับตัวเกมในภาคนี้เน้นไปที่การปรับปรุงระบบการเล่นต่างๆที่ทำให้การเล่นไม่ลื่นไหลหรือติดขัดได้ให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยิงการจ่ายหรือว่าไอ้บั๊กที่ไปยืนหน้าผู้รักษาประตูของภาคที่แล้วครับโหมดการเล่นกราฟิกต่างๆโดยรวมมันเหมือนกับภาคที่แล้วเลยแต่ที่เพิ่มเข้ามาเลยก็คือเราสามารถเลือกระดับความยากของบอทที่จะเข้ามาแข่งกับเราได้ด้วยหรือจะเป็นทีมสโมสรจากประเทศต่างๆที่ใส่เข้ามาเพียบครับตั้งแต่6ลีกใหญ่ๆในยุโรปอย่างพรีเมียร์ลีกลีกยอดฮิตของทางประเทศอังกฤษที่ประกอบไปด้วยทีมขวัญใจคนไทยอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีมีลีกเอิงของทางฝรั่งเศสบุนเดสลีกาของทางเยอรมันเซเรียอาของทางประเทศอิตาลีอีดิวิซีของทางฮอลแลนด์และลาลิก้าของสเปนและแถมทีมจากลีกประเทศบราซิลและของสหรัฐอเมริกาเข้ามาด้วยจำนวนหนึ่งอันหนึ่งครับทีมจากลีกอเมริกานั้นไม่ได้ใช้ชื่อทีมจริงๆแต่จะเป็นการใช้ชื่อเมืองต่างๆเอามาตั้งแทนเองเฉย
แต่กระนั้นใน FIFA Soccer 95ยังคงไม่มีการใช้ชื่อนักเตะจริงๆเข้ามาในภาคนี้ส่งผลให้ FIFA Soccer 95ยังคงใช้ชื่อนักเตะที่เฟคขึ้นมาทั้งหมดเหมือนกับภาคก่อนคือต่อให้คุณเล่นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้หวังว่าจะได้บังคับเป็นนักเตะในตำนานอย่างไรอันกริกส์หรือไม่ว่าจะเป็นอีริกคานตาน่าไม่มีครับคุณจะเจอกับสุดยอดนักเตะในตำนานเบอร์7แมนยูอย่างดีฟรานซิสหรือสุดยอดประตูเบอร์1อย่างเอฟินสเตอร์แทนผลตอบรับก็ได้รับคำชื่นชมจากการปรับปรุงระบบการเล่นที่สมจริงมากขึ้นแต่ก็ติอยู่บ้างตรงที่เสียงเชียร์ของแฟนมันมีความหลากหลายน้อยลงถ้าเทียบกับภาคที่แล้วส่วนทางด้านปกของเกมนั้นคราวนี้เนี่ยทีมงานเลือกเอาตำแหน่งตัวรับที่อยู่ลึกที่สุดเข้ามาขึ้นปกกันบ้างครับปก FIFA 94รอบนี้มี2แบบครับอันแรกก็คืออีริก ทอตเวสต์ผู้สัมประตูจากทอตแนมฮอตสปเปอร์ส่วนปกอีกแบบก็น่าจะเป็นแบบที่หลายคนคุ้นเคยเห็นกันทั่วโลกนั่นคือภาพของอเล็กซี่ลาลัสหรือไอ้เขาแพ้จากทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังมากๆในศึกบอลโลก94ที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพเป็นนักเตะที่ขึ้นปกในภาคนี้ครับปี1995เข้าสู่ยุคใหม่ของวงการเกมแล้วด้วยการเข้ามาถึงของเครื่องเกมแห่งยุคอย่าง PlayStation ที่ตัวมันเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ช่วงปลายปี1994ทางทีมงาน Extended Play Production เล็งเห็นถึงจุดนี้เลยจัดการพัฒนาเกม FIFA ภาคใหม่ขึ้นมาทันทีในชื่อของ FIFA Soccer 96ด้วยคอนเซปต์ว่า Next Generation Soccer ซึ่งไอความเป็นเจนใหม่ที่พวกเขาวางไว้นี่ก็คือการทำเกมออกมาในรูปแบบของ Real Time 3 มิติครั้งแรกของซีรีส์โดยจะวางจำหน่ายในช่วงปลายปี1995ให้กับเครื่อง PlayStation, Sega Saturn, 32X และ DOS ทำออกมาด้วยเทคโนโลยีในการทำเกมของพวกเขาที่เรียกว่า Virtual Stadium ส่วนเครื่องอื่นๆอย่าง SNES หรือว่า Mega Drive Genesis ที่อาจจะรองรับภาพไม่ไหวทางทีมงานก็ได้เอา Engine ของ FIFA Soccer 95มาพัฒนาต่อให้เป็น FIFA Soccer 96ลงให้กับ2เครื่องดังกล่าวแถมมีการทำไปลงให้กับเครื่องพกพาอย่าง Game Boy และ Game Gear ด้วยครับโดยการเล่นหรือว่าอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเหมือนกับภาคก่อนหน้านี้แทบทั้งหมดคราวนี้กลับมาที่ตัวเกมหลักที่มันเป็น3มิติกันบ้างครับตามที่กล่าวไปแล้วว่าตัวเกมมันเป็น3มิติก็จริงครับแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะกับสนามฟุตบอลที่เราลงไปเตะเท่านั้นส่วนพวกนักเตะอะไรต่างๆก็ยังคงเป็น2มิติอยู่ฟังก์ชันอะไรเลยพวกนี้เนี่ยยังมีให้ใช้เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือการที่เราสามารถตั้งค่ามุมกล้องต่างๆตอนเล่นได้อีกด้วยและที่สำคัญที่สุดสำหรับ FIFA Soccer 96คือการได้ใช้ชื่อนักเตะจริงๆจากทีมจริงๆมาใช้ได้เลยครับแถมมาพร้อมกับระบบใหม่เอาใจสายแฟนตาซีอย่างการย้ายตัวนักเตะไปอยู่ทีมโน้นทีมนี้ได้ด้วยหรือการสร้างทีมรวมดาราของเราขึ้นมาเองก็สามารถทำได้เช่นกันโดยจะเล่นได้ในเฉพาะโหมดเฟรนลี่เท่านั้นเพิ่มความสมจริงของกีฬาฟุตบอลเข้าไปอีกครับโดยการใส่เสียงผู้บรรยายเข้ามาเป็นครั้งแรกของซีรีส์โดยทางทีมงานไปได้ตัวจอห์นมอสซันนักพากย์กีฬาฟุตบอลชื่อดังชาวอังกฤษมาให้เสียงลงในเกมนี้ด้วยEA Sports present Virtual Stadium Soccer. Today's friendly is between Uruguay and Brazil. ผลตอบรับยังไงก็ยังคงถูกใจสื่อเกมต่างๆและแฟนเกมฟุตบอลอยู่แล้วครับที่ได้รับความชมหนักๆเลยก็คือการที่สามารถนำชื่อเอานักเตะจริงๆมาใส่ในเกมได้ด้วยทำให้อารมณ์ร่วมในการเล่นกีฬาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและการปรับตัวเกมให้กลายเป็น3มิติที่เกือบจะเต็มรูปแบบก็เป็นมิติใหม่ของวงการเกมกีฬาเลยทีเดียวส่วนปกของ FIFA 96ครับผมปกก็จะมี2แบบอีกแล้วโอ้โห EA นี่เขาชอบทำเลยนะ2แบบ2สไตล์เนี่ยคนแรกครับผมเป็นแอนดี้เล็กดาวเตะจากสโมสรน็อตคาวตี้กับแข่งจากสโมสรเบรชาในศึกกันโชซิลอาอิตาลีอย่างโลอานซาเบาแบบแรกยอมรับเลยครับว่าไม่คุ้นหูคุ้นชื่อไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ปกแบบที่2มันจะเป็นเวอร์ชันที่ติดตาพวกเราแน่นอนครับเพราะว่าเจสันแมคเคเทียจากสโมสรลิเวอร์พูลและกับแฟงเดอบัวที่ตอนนั้นกำลังร้อนแรงเข้าแกงเดือดเลือดผุดๆมาขึ้นปกเลยล่ะครับปีถัดมาในปี1996 Extended Play Production ยังคงมุ่งมั่นในการทำงานต่อไปออกมาในภาคใหม่แต่ชื่อใหม่ที่สั้นลงไปกว่าเดิมเหลือแค่เพียง FIFA 97เท่านั้นส่วนเหตุผลมันยังไม่เป็นที่น่าชัดมากนักแต่ก็พอจะเดาได้อยู่ว่าประมาณว่าประเทศอื่นๆเขาไม่เรียกกีฬาฟุตบอลกันว่าซ็อกเกอร์หรอกครับก็มีแต่พี่ๆชาวอเมริกันเท่านั้นแหละที่เรียกกันอาจจะแคนาดาด้วยมั้งจนอาจจะเป็นเหตุให้ทางทีมงานเปลี่ยนชื่อเกมให้เหลือแค่เพียง FIFA เฉยๆเท่านั้นตัวเกมยังคงใช้เทคโนโลยี Virtual Stadium อยู่เหมือนเดิมจากภาคที่แล้วครับพัฒนาลงให้กับ PC ทั้งระบบ DOS และ Windows ก่อนและ PlayStation และ Sega Saturn ตามมาในอีกเวอร์ชัน
ในส่วนของ SNES Mega Drive ใช้ engine แบบเก่า2มิติเหมือนภาคเก่าๆและ Game Boy โดยตามเดิมนะมันจะมีอีกเวอร์ชันที่นอกเหนือจากเวอร์ชันหลักก็จะมีการจ้างเอาซอร์สในการพอร์ตหรือทำเกมไปลงให้นั่นเองครับเราไปดูกันที่ตัวเกมเวอร์ชันหลักกันก่อนดีกว่าครับตัวเกมบน PC จะมีความแตกต่างนิดหน่อยกับทางเวอร์ชันของทางคอนโซลอย่าง UI หรือภาพที่มันดูมีความละเอียดกว่าเล็กน้อยแต่โดยรวมนั้นยังคงเหมือนกันตัวเกม FIFA 97ในครั้งนี้มาในรูปแบบของ3มิติเต็มรูปแบบครับหรือก็คือจากภาคที่แล้วเนี่ยที่ตัวนักเตะยังเป็น2มิติอยู่มาในคราวนี้จะกลายเป็น3มิติเต็มรูปแบบแต่จะเป็นในรูปแบบของโพลีกอนเหลี่ยมๆตามสไตล์เกมสมัยก่อนนะครับเพิ่มเติมคือมีการเอานักเตะจริงๆบางคนมาสแกนหน้าเอาไปใส่ในเกมด้วยแน่นอนเมื่อเป็น3มิติแบบเต็มรูปแบบแล้วเทคโนโลยีแบบ Motion Capture ก็มีการหยิบมาใช้ในการออกแบบท่าทางต่างๆในการเตะฟุตบอลของนักเตะก็ถูกนำมาใช้เช่นกันทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มความสมจริงของเกมเข้าไปอีกมีการเพิ่มโหมดใหม่ๆเข้าไปอย่าง Indoor มันก็คือการเตะฟุตบอลแบบปะทะกัน6ต่อ6ในสนามปิดและมีกำแพงล้อมรอบสนามโดยไม่มีการออกข้างสนามหรือจริงๆมันก็คือฟุตซอลนั่นแหละครับเพิ่มเติมคือตัวเกมอีกเวอร์ชันเนี่ยที่ลงให้กับเครื่องเก่าที่มันเป็นกราฟิก2มิติอยู่นั้นจะมีการใส่ฟุตซอลเข้ามาให้เล่นเหมือนกันตัวเกมบน PC ยังสามารถเล่นออนไลน์ได้พร้อมกันได้สูงสุดถึง20คนด้วยการเล่นผ่านวงแลนทางด้านผู้บรรยายอย่างจอห์นมอสซันกลับมาเช่นเคยแต่ครั้งนี้มีการใส่คนพากย์ใหม่ที่2เข้าไปอย่างแอนดี้เกรย์นักพากย์ฟุตบอลชาวสกอตแลนด์เข้ามาคือปกติเนี่ยฟุตบอลก็ต้องพากย์กัน2คนนะครับถึงจะสนุกพร้อมทั้งเพิ่มรายละเอียดการพากย์ต่างให้มากขึ้นอย่างเช่นจังหวะต่างๆหรือชื่อนักเตะดังๆหลายๆคนเพิ่มเข้ามาผลตอบรับของเกมนั้นค่อนข้างเสียงแตกพอสมควรครับเนื่องด้วยการมาถึงของ Motion Capture ทำให้ความเร็วของเกมลดลงเพื่อเพิ่มความสมจริงเพิ่มเข้ามาทำให้คนที่คุ้นเคยกับภาคก่อนๆ อาจจะไม่พอใจสำหรับภาคนี้ก็เป็นได้แต่ก็ได้รับคำชมทางด้านกราฟิกที่ทำออกมาได้ดูดีเลยทีเดียวในยุคนั้นในเรื่องของปกฟีฟ่าตอนแรกๆนะครับผมมันมักจะเป็นแอคชั่นการโดนกันในสนามของนักฟุตบอลดังบ้างไม่ดังบ้างงงๆบ้างแต่ทว่าการล้างบางมันก็เกิดขึ้นจนได้ในฟีฟ่า97ครับเพราะว่ามีการขึ้นปกแบบเดียวๆเป็นครั้งแรกและคนที่เอามาขึ้นปกก็ต้องเป็นนักเตะระดับโลกโดยในปกนั้นมี2แบบครับแบบแรกคือดาวิดชิโนล่าซูเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศสจากนิวคาสเซิลส่วนอีกแบบนั้นก็เป็นเบเบโตที่เป็นตำนานดาวยิงทีมชาติบราซิลชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1994ที่บราซิลทะเลิงถ้วยแชมป์โลกบนบัลลังก์แผ่นดินลุงแซมนี่แหละครับเดินทางมาอีก1ปีในปี1997 EA แคนาดาต้องการที่จะขยายตลาดของซีรีส์ FIFA มากขึ้นซึ่งเครื่องมาแรงอีกเครื่องในช่วงนั้นของทางค่ายปูนินอย่าง Nintendo 64ที่ศักยภาพของเครื่องนั้นน่าจะนำเกม FIFA ไปใส่ได้อย่างง่ายๆ EA แคนาดาจึงได้ทำด้วยตัวเองเลยครับโดยใช้ชื่อว่า FIFA Soccer 64ที่จะลงให้กับเครื่อง Nintendo 64โดยเฉพาะเลยตัวเกมออกมาในช่วงปี1997หลักๆแล้วมันจะเป็นการยกเกมจาก FIFA 97มาใส่แบบแทบทั้งหมดเลยโดยจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใส่เข้ามาอย่างเช่นท่าทางต่างๆที่มากขึ้นหรือความเร็วในการวิ่งหรือการเดินของนักเตะที่แปรผันไปตามระยะทางการขยับของก้านอนาล็อกของตัวจอยตัวเกมมีเวอร์ชันแยกเฉพาะที่วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นในชื่อของ J-League Live 64ที่ตัวเกมจะเป็นการปรับให้ทีมสโมสรต่างๆเป็นทีมจากลีกฟุตบอลมืออาชีพในญี่ปุ่นเท่านั้นแทนซึ่งผลตอบรับสำหรับ FIFA Soccer 64ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโดยส่วนมากในโดนตีไปทางด้าน performance ของเกมที่ทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาต่อมาจนถึงช่วงกลางปี1997 Extended Play Production ก็ได้ทำเกมภาคต่อมาอีกครั้งในชื่อของ FIFA 98โดยครั้งนี้ใช้ชื่อเต็มยาวๆด้วยว่า FIFA Road to World Cup 98เพื่อเป็นการต้อนรับในการมาถึงของมหากรรมฟุตบอลโลกครั้งใหญ่อีกครั้งที่จะจัดขึ้นในปี1998ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งทาง EA Sports ก็ดีลลิขสิทธิ์เพิ่มเติมในส่วนนี้มาได้จาก FIFAหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเข้ามาได้เพิ่มเติมไปอีกตัวเกมพัฒนาลงให้กับเครื่อง PC ก่อนชาวบ้านใครเลยครับก่อนจะขยายลงให้กับเครื่องอื่นๆในช่วงปลายปี1997ตั้งแต่ PlayStation, Nintendo 64, Sega Saturn, Game Boy, Mega Drive, Sega Genesis, SNES ซึ่งตามที่เราเข้าใจนะครับถ้าเป็นเครื่องเกมยุคเก่าจะถูกดัดแปลงให้กลายเป็น2มิติเหมือนเกมต้นฉบับตัวเกมพัฒนาด้วย engine เดียวกันกับของ FIFA 97โดยเป็นการปรับปรุงข้อติดต่างๆที่ถูกดึงมาจาก FIFA 97ตั้งแต่ปรับปรุง AI ของเกมให้ฉลาดในการเล่นการยืนตำแหน่งที่ดีขึ้นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือจำนวนทีมชาติต่างๆที่มันมากขึ้นและทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกปี98ที่ใส่เข้ามาให้เราได้เล่นกันแล้วก็ตัวเกมมีทีมชาติไทยนะครับนักเตะแต่ละคนก็จะเริ่มมีหน้าตาทรงผมตามความเป็นจริงของตัวเองในภาคนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเหลี่ยมๆดูไม่ค่อยออกแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีท
ีมชาติต่างๆที่ใส่เข้ามาก็มีการใส่นักเตะที่ถูกเรียกติดทีมชาติตามของจริงในช่วงเวลานั้นด้วยทั้งตัวจริงและตัวสำรองและสนามฟุตบอลที่มีให้เลือกถึง16สนามด้วยกันเลยทีเดียวโหมดการเล่นแบบฟุตซอลก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ลดลงเหลือแค่5คนต่อทีมและที่สำคัญที่สุดคือเพลงประกอบของเกมนี้ที่ครั้งนี้ได้เริ่มมีการนำเอาเพลงจากศิลปินจริงๆเข้ามาใส่เป็นซาวด์แทร็กของเกมกันอีกด้วยคือปกติเนี่ยก็จะเป็นทางทีมพัฒนาทำกันเองขึ้นมานั่นแหละซึ่งเพลงธีมหลักของ FIFA Road to World Cup 98ก็คือเพลง Song 2ของวง Blur ที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานเพลงกีฬาไปแล้วในปัจจุบันก็ร้องวู้ฮู้กันสนุกเลยทีเดียวผลตอบรับก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาที่โอเคในมุมมองแฟนๆหรือสื่อเกมด้วยกันทีเดียวทางทีมงานปรับปรุงการเล่น AI ของเกมรายละเอียดต่างๆให้สนุกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและถึงแม้ว่าตอนนั้นจะมีคู่แข่งเจ้าใหม่โผล่ขึ้นมาอย่าง International Superstar Soccer 64ของทางโคนามิแต่จุดแข็งของ FIFA คือชื่อทีมจริงชื่อนักบอลจริงใครล่ะครับไม่อยากจะเป็นนักบอลที่ตัวเองชื่นชอบอะเนาะจุดนี้เลยทำให้ทาง FIFA อยู่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนต้องยอมรับเลยครับว่าปก FIFA 98นะครับภาพนี้แกรนด์มากครับเพราะว่ามีปก6แบบที่จะคัดเลือกนักเตะที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละชาติสำหรับบอลโลกฟรองก์98ที่ฝรั่งเศสเข้ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเดวิดเบ็คแฮมที่ตอนนั้นกำลังโด่งดังสุดขีดกับทีมชาติอังกฤษและก็แมนยูเปาโลมาลดินีประกันหลังพันอมตะจาก AC มิลานและก็ทีมชาติอิตาลีรอยลาซิสเตอร์จากสหรัฐอเมริกาและก็ราอูกอนซาเลสกองหน้าพันหนุ่มตัวความหวังจากเรอัลมาดริดทีมชาติสเปนรวมไปถึงแอนดี้โมเลอร์จากทีมชาติเยอรมันที่พึ่งพาบอรุสเซียดอร์ทมุนด์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาปี1997รวมไปถึงดาวิดชินโนล่าที่เป็นนักเตะคนแรกที่ขึ้นปกเกม FIFA 2รอบเลยล่ะครับก่อนจะขึ้นของปีถัดไปครับ EA Sports ในช่วงปี1997ก็ได้มีการปล่อยเกมใหม่ออกมาโดยทีมพัฒนา EA UK หรือมันก็คือ FIFA Soccer Manager ที่เปิดแนวใหม่อย่างการบริหารจัดการทีมฟุตบอลเท่านั้นมาให้ชาว PC ได้เล่นกันโดยจุดเด่นของเกมนี้คือการที่เราสามารถสร้างสนามฟุตบอลของทีมเราเองได้หลากหลายแบบโดยทีมต่างๆที่เราสามารถเลือกลงไปคุมได้มีถึง5ลีกให้เลือกด้วยกันก็คืออังกฤษสกอตแลนด์อิตาลีเยอรมันและฝรั่งเศสซึ่งระหว่างการแข่งก็จะมีซิมูเลชันการแข่งขันให้ดูด้วยแบบ2มิติเหมือนกับเกม FIFA ภาคแรกๆครับในปี1998ทาง Extend Play Production ทีมพัฒนาเกมต้นฉบับของซีรีส์ถูกยุบไปแล้วครับแต่คาดว่าทาง EA แคนาดาน่าจะยุบเพราะเอาไปรวมกับ EA แคนาดาเป็นทีมใหญ่ไปเลยเพื่อช่วยกันพัฒนาเกมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเปิดตัวเกมแรกกลางปีเลยครับกับ FIFA World Cup 98อ่ะทำไมชื่อมันเหมือนภาคแรกชื่อมันเหมือนใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆมันคนละเกมครับเพราะถ้าจำกันได้ EA เพิ่งไปดีลลิขสิทธิ์เพิ่มเติมกับทาง FIFA มาเรื่องของฟุตบอลโลกนั่นแหละครับจึงออกตัวเกมนี้มาสำหรับฟุตบอลโลกโดยเฉพาะทั้งปล่อยตัวเกมมาก่อนที่ฟุตบอลโลกปี98จะเตะเพียงแค่1เดือนเท่านั้นก็การตลาดจัดๆเลยครับตัวเกมพัฒนาลงให้กับ PC บนระบบ Windows PlayStation Nintendo 64และลงให้กับเครื่องพกพาอย่าง Game Boy ในช่วงภายหลังตัวเกมโดยรวมมันคือการนำภาค FIFA Road to World Cup 98มาใช้ทั้งหมดเลยโดยจะมีการปรับปรุงเล็กน้อยครับแต่ของใหม่ที่ใส่เข้ามานอกเหนือจากทางทีมชาติต่างๆที่เราได้เล่นแล้วคือชุดทีมชาติในครั้งนี้มาถูกต้องตามชุดที่นักบอลแต่ละชาติใส่จริงๆครับทั้งโลโก้หรือว่าผู้สนับสนุนที่ติดอยู่บนเสื้อและเมื่อเล่นโหมดหลักอย่างวอร์คัพจนจบได้แชมป์โลกแล้วด้วยทีมไหนก็ได้ที่คุณสามารถเลือกเล่นตัวเกมจะปลดล็อกโหมดวอร์คัพคลาสสิกที่จะพาผู้เล่นได้ไปเล่นแมตช์สำคัญสำคัญที่โลกลูกหนังจดจำในเวทีฟุตบอลโลกหลากหลายปีแถมชุดก็จะเปลี่ยนไปตามยุคที่เตะอีกด้วยแถมมีการนำเสนอด้วยการเป็นแบบฟิล์มเก่าๆให้อารมณ์ย้อนยุคดีได้เป็นอย่างดีครับทั้งนี้ทางผู้บรรยายไมค์2ก็ได้เปลี่ยนจากแอนดี้เกรย์กลายมาเป็นคริสวาเดลผู้บรรยายฟุตบอลชาวอังกฤษแทนสงสัยสำเนียงคุณแอนดี้อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับแบบสกอตเทชนิดหน่อยเนาะผลตอบรับสื่อส่วนมากก็ชมมาที่การเล่นที่ดีเหมือนเดิมแต่บางสื่อก็บอกว่าเป็นเกมที่ดีถ้าคุณมี FIFA 98อยู่แล้วก็คิดดีๆก่อนจะซื้อก็แล้วกันเวลาเดินผ่านมาถึงช่วงปลายปีเหมือนเป็นประจำทุกปีไปแล้วที่ทาง FIFA จะออกภาคหลักภาคใหม่มาและปีนี้ก็เหมือนกันก็คือ FIFA 99โดยตัวเกมพัฒนาลงให้กับเครื่อง PC บนระบบ Windows, PlayStation และ Nintendo 64การเปลี่ยนแปลงหลักๆของภาคนี้เลยก็คือกราฟิกที่มีการปรับปรุงรายละเอียดที่มากขึ้นสวยงามขึ้นรายละเอียดนักเตะละคนก็จะมีความสูงที่แตกต่างกันตามความเป็นจริงและมีการใส่แอนิเมชันใบหน้าเข้ามาเป็นครั้งแรกและเกมเพลย์ของเกมที่ปรับปรุงให้ลื่นไหลและสมจริงขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวทั้งนี้ก็มีการตัดระบบบางอย่างออกไปอย่างเช่นโหมด Indoor หรือว่าโหมดฟุตซอลออกไป
ลีกบางลีกไม่ได้ต่อสัญญาอย่างลีกฟุตบอลของประเทศมาเลเซียก็ถูกลบออกไปในภาคนี้แต่ก็มีการแทนที่มาด้วย2ลีกใหม่จากยุโรปอย่างลีกสูงสุดของประเทศเบลเยียมและลีกจากประเทศโปรตุเกสตัวเกมยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสร้างลีกหรือถ้วยของตัวเองแถมเอาทีมจากที่ไหนก็ได้มาแข่งกันได้อีกด้วยเพิ่มเติมคืออีกภาคนี้ครับเป็นภาคแรกที่มีการมาถึงของ Race of Europe มันก็คือหมวดหมู่ที่รวบรวมทีมต่างๆจากฝั่งยุโรปที่ในเกมไม่ได้มีลิขสิทธิ์ทั้งลีกอยู่โดยส่วนมากจะเป็นทีมที่ได้เข้ารอบบอลถ้วยต่างๆในทวีปยุโรปอย่างพวกคัพวินเนอร์สคัพยูฟ่าคัพหรือว่าแชมเปี้ยนส์ลีกในสมัยนั้นถ้าใครนึกไม่ออกก็อย่างเช่นพวกทีมดินาโมเคียฟที่เป็นเจ้าประจำในการเข้ารอบมาแข่งถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งทีมดินาโมเคียฟเนี่ยมันเป็นทีมที่อยู่ในลีกของประเทศยูเครนแต่ทางฝั่งฟีฟ่าไม่ได้ลิขสิทธิ์ของทางลีกยูเครนแต่มีลิขสิทธิ์ของบอลถ้วยจึงมาได้แค่เพียงทีมเดียวเท่านั้นพอเห็นภาพไหมครับเพลงประกอบของภาคนี้ก็มีการใส่เข้ามาจำนวนหนึ่งเหมือนกันนำมาโดยเพลงเปิดอินโทรเกมที่แฟนๆติดหูอย่างมากอีกเพลงหนึ่งอย่าง The Rockefeller Skank ของ Fat Boy Slim ผลตอบรับถือว่าเป็นอีกภาคหนึ่งที่ถูกใจแฟนบอลแฟนเกมต่างๆเหมือนเดิมได้รับคำชมเรื่องกราฟิกที่ปรับปรุงขึ้นเกมเพลย์ที่ดูดีขึ้นบางสื่อยกให้เป็นหนึ่งในเกมกีฬาที่ดีที่สุดที่คุณสามารถซื้อได้เลยทีเดียวปกฟีฟ่า98ภาคก่อนว่าอลังการแล้วภาคนี้ฟีฟ่า99บอกเลยครับอลังการกว่าเพราะว่ามีนักเตะขึ้นปกไป7คน7แบบไล่ตั้งแต่เดนิสเบิร์กแคมป์จากสโมสรอาร์เซนอลที่ฟอร์มโดดเด่นเหลือเกินกับการช่วยให้ไอ้ปืนใหญ่คว้าเดอะบันแชมป์ปีก่อนหน้าและกันโดดเด่นอย่างมากในบอลโลกปี98ฮิเดโตชินากาตะที่เพิ่งย้ายไปร่วมทัพเปรูจาในการโชว์ซีรีอาอิตาลีและก็เป็นนักเตะเอเชียคนแรกที่ขึ้นปกเกมฟีฟ่านอกจากนี้นะครับผมยังมีฟาเบียงบาเตสนายทวารของทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกตัวเก่าอย่างโอลาฟโทนจากชาวเกสูซีในบุนเดสลิก้าเยอรมันรวมไปถึงคริสเตียนวิเอรีกองหน้าจอมถล่มประตูของทีมชาติอิตาลีที่ฆ่าพลังโหดมากในเกมนี้เฟอร์นันโดมอริเอนเตจากเรอัลมาดริดดาวยิงหนุ่มชาวสเปนที่ณเวลานั้นโดดเด่นขึ้นมาเหมือนกันในชั่วโมงนั้นครับและอีกคนสุดท้ายนั่นคือรุยคอสตาจอมทัพสุดคลาสสิกจากทีมชาติโปรตุเกสปิดท้ายที่7ปกครับเช่นเคยครับมีอีกซีรีส์ที่ทาง EA Sports เปิดตัวมาแล้วอย่าง FIFA Soccer Manager ในปี1998ทาง EA ก็ได้มีการรีแบรนด์ครั้งใหม่ออกมาในชื่อของ The FA Premier League Football Manager 99โดยเป็นการมุ่งเน้นไปที่ลีกฟุตบอลอาชีพสูงสุดของประเทศอังกฤษอย่าง The Premier League เป็นหลักแทนเดินทางมาอีกปีในปี1999ที่ปีนี้ทาง EA Sports เริ่มอยากทำอะไรใหม่ๆอยู่บ้างครับโดยช่วงกลางปี1999ก็ได้มีการออกตัวเกม The FA Premier League Stars ออกมาครับโดยครั้งนี้เป็นทีมงานของ EA UK เป็นคนรับหน้าที่ไปแทนตัวเกมลงให้กับเครื่อง PlayStation และ PC เท่านั้นโดยมุ่งเน้นไปที่ลีกฟุตบอลอาชีพของประเทศอังกฤษเป็นหลักอีก1เกมคอนเซ็ปต์การเล่นแล้วได้รับดาวมาและใช้ดาวพวกนี้ในการดึงตัวนักเตะจากทีมต่างๆเข้ามาในทีมเอนจินในการเล่นดูเหมือนว่าทาง EA UK จะไม่ได้ใช้ตัวเดียวกันที่ทาง EA Canada ใช้ทำในภาคหลักเพราะว่าตัวเกมมีความรวดเร็วสูงขึ้นอย่างมากให้อารมณ์เหมือนกลับไปเล่นภาคต้นฉบับของภาค FIFA ภาคแรกครับเพียงแต่กราฟิกเป็นแบบ3มิติเท่านั้นแต่หนึ่งจุดเด่นของเกมนี้คือการที่พวกเขาสามารถนำชุดแข่งจริงๆของแต่ละทีมหรือโลโก้สโมสรเข้ามาใช้ในเกมได้แล้วเพียงแต่อาจจะมีบางสโมสรที่แบรนด์ผู้สนับสนุนเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเป็นเครื่องเล่นเกมคู่แข่งเช่นชุดของอาร์เซนอลในฤดูกาล1999จนถึงปี2000เนี่ยสปอนเซอร์ที่หน้าอกมันเป็นเครื่องเล่นเกม Dreamcast ทาง EA บอกไม่ได้ครับจึงต้องลบออกไปแต่ตัวเกมก็ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนักนอกเกาะอังกฤษถึงแม้ว่าจะมีตัวเกมเวอร์ชันอื่นอีก2ประเทศอย่าง Primera Division Stars ที่เป็นการนำเอาลีกฟุตบอลอาชีพสูงสุดของประเทศสเปนมาใส่แทนหรือจะเป็น Bundesliga Star 2000ของประเทศเยอรมันก็ตามว่าลูปกลับมาเหมือนเดิมครับปลายปี1999ก็ถึงเวลาของ EA Canada เจ้าเดิมกับภาคใหม่อย่าง FIFA 2000ออกมาลงให้กับเครื่อง PlayStation และ PC เช่นเดิมและทำแยกออกไปลงให้กับ Game Boy Color ในช่วงภายหลังตัวเกมมีการปรับปรุงเกมเพลย์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใส่รายละเอียดต่างๆให้เล่นได้ลื่นไหลและง่ายมากขึ้นเช่นมีลูกศรชี้บอกเมื่อเราบังคับทิศทางหรือการมาถึงของ True Ball เอาเป็นภาษาวงบอลเขาเรียกการแทงทะลุช่องนั่นแหละครับโดยจะเป็นการส่งบอลเผื่อให้นักเตะที่ได้รับบอลได้สปีดแข่งกับฝั่งตรงข้ามในการเข้าทำต่างๆภาคนี้ผู้เล่นสามารถเข้าไปปรับแต่งหรือดูที่นักเตะแต่ละคนของแต่ละทีมได้แบบเข้าไปใกล้ๆซูมหน้าชัดๆได้เลยครับถึงแม้ว่ามันจะซ้ำๆเป็นโพลีกอนก็เถอะครับ
อีกสิ่งหนึ่งที่ใส่เข้ามาในภาคนี้คือการแข่งขันแบบลีกต่อเนื่องหลายๆฤดูกาลทำให้มีการเลื่อนชั้นตกชั้นหรือการเข้ารอบไปเล่นในบอลทวีปเป็นต้นและการมาถึงอีกสักทีของลิขสิทธิ์ทีมจริงๆจากทาง Major League Soccer ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก่อนหน้านี้เป็นแค่ชื่อเมืองต่างๆมาตั้งนานครับทั้งนี้ตัวผู้บรรยายอย่างจอห์นมอสซันก็ได้เดินทางมาให้คำปรึกษากับทีมพัฒนาของ EA แคนาดาโดยตรงอีกด้วยและมีการใส่ผู้บรรยายภาษาต่างๆในแต่ละประเทศที่วางจำหน่ายอีกด้วยกว่า8ภาษาไม่รวมภาษาอังกฤษครับเพลงประกอบของภาคนี้เปิดตัวด้วย Is Olius ของ Robbie Williams ที่ติดหูแฟนๆของ FIFA มาจนถึงปัจจุบันในเพลงหนึ่งแล้วก็ไปที่น่าเสียดายสักหน่อยที่ภาคนี้ทางด้านชุดการแข่งขันไม่ได้มีครบครันถูกต้องตามของจริงเหมือนกับ FA Premier League Stars ที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็เหี้ยมันกักเชื่อกูมันกักเชื่อกูดิจึงเป็นผลทำให้การปรับแต่งของตัวละครในเกมนี้สามารถปรับแต่งได้ยันชุดการแข่งของแต่ละทีมเลยทีเดียวปกแรกของ FIFA ยุคมิลเลนเนียมมีอยู่3แบบครับแบ่งเป็น3นักเตะจาก3ตำแหน่งคนแรกโซแคมเบลประการหลังจอมกระแรงของทีมชาติอังกฤษจากสเปอร์ที่ณวันนั้นยังเป็นแคมเบลที่ยังเป็นที่รักของแฟนๆไก่ในท้องยังไม่ทำตัวเป็นไอ้ทรยศด้วยส่วนปกที่2ก็เป็นวิเซนโซมอนเตล่ากองหน้าเครื่องบินน้อยจากทีมชาติอิตาลีที่ณวันนั้นฟอร์มกำลังขึ้นหม้อล่อประตูเป็นว่าเล่นและก็ปิดท้ายในปกที่3ครับนั่นคือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจอมทัพคนเก่งของทีมชาติสเปนที่ณเวลานั้นยังเป็นตัวความหวังของบาร์เซโลน่ามิใช่ยอดโค้ชอย่างทุกวันนี้เหมือนเดิมครับสายผู้จัดการทีมยังไงก็ยังขายได้อยู่ดี EA UK ก็ได้พัฒนา The FA Premier League Football Manager 2000ออกมาเป็นภาคต่อให้ชาว PC ได้ไปคุมทีมกันเช่นเคยในปีนี้ชื่อเสียงสะสมทั้งยอดขายและตัวผู้พัฒนาอย่าง EA Canada เริ่มไปที่ประจักษ์ในช่วงปี2000ทาง EA ก็ได้ลิขสิทธิ์เพิ่มเติมอีกอย่างจาก UEFA หรือสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปที่หมดสัญญากับทางทีม Gremlin Interactive ภายใต้การจัดจำหน่ายของ Sega ไปหมาดๆครับ EA ถอยเต็มที่และเสียบเข้าซองได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลที่เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ใหญ่ที่สุดในระดับทวีปมาอยู่ในมือแล้วประจวบเหมาะในปี2000ที่มีการแข่งขันฟุตบอลยุโรปหรือที่เป็นที่รู้จักในชื่อของฟุตบอลยูโรพอดีEA จึงทำการปล่อยตัวเกมใหม่ของตัวเองออกมาในช่วงต้นปี2000ประเดิมนะครับนั่นก็คือ UEFA Euro 2000ลงให้กับเครื่องเกม PC ก่อนแล้วกลางปีจึงขยายไปลงให้กับเครื่อง PlayStation ได้เล่นกันบ้างตัวเกมถ้านับเอาเฉพาะซีรีส์ UEFA Euro ที่ภาคก่อนหน้าอย่าง UEFA Euro 96 England ของทาง Gremlin Interactive ก็นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้แต่ถ้านับจากซีรีส์เกมฟุตบอลของทาง EA ก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมเลยก็ไม่ผิดนะครับเพราะทาง EA Canada ยกอินจิ้นระบบการเล่นต่างๆของ FIFA 2000มาใช้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้โดยจะมีการปรับสปีดของเกมให้ช้าลงหน่อยในเกม UEFA Euro 2000จะอิงตามทัวร์นาเมนต์ของการแข่งขันฟุตบอลยูโรในปี2000จริงๆที่เจ้าภาพคือเบลเยียมร่วมกับเนเธอร์แลนด์โดยจะมีการให้เลือกเล่นเฉพาะทีมชาติเท่านั้นที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ถึงเวลานี้ EA ก็ได้ตระหนักแล้วว่าเกมฟุตบอลของเราควรจะข้ามเจนเครื่องเล่นเกมกันได้แล้วเพราะ PlayStation 2ได้ออกมาสักพักแล้วเหมือนกันจึงแอบซุ่มพัฒนาเอนจินตัวใหม่มาตลอดจนถึงช่วงกลางปี2000พวกเขาก็ได้ออกตัวเกมทดลองหรือตัวโปรโตไทป์ของ FIFA ภาคหลักภาคใหม่ซึ่งน่าจะรู้ชื่อกันอยู่แล้วครับว่ามันคือ FIFA 2001โดยตัวโปรโตไทป์ที่ชื่อว่า FIFA Soccer World Championship เป็นตัวเกมที่วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นและลงให้เฉพาะกับ PlayStation 2ด้วยระบบการเล่นจะเป็นตัวเกมที่จะเป็น FIFA 2001ในอนาคตครับซึ่งผมขอยกไปพูดถึงในตอน FIFA 2001ก็แล้วกันในตัว FIFA Soccer World Championship อันนี้ข้างในจะมีทีมให้เล่นเฉพาะที่เป็นทีมชาติชุด U23 เท่านั้นโดยอ้างอิงจากกีฬาโอลิมปิกในปี2000ครับก่อนภาคหลักจะออกระหว่างนั้นก็ได้มีการปล่อยมาอีก2เกมก็คือ The FA Premier League Star 2001และ The FA Premier League Football Manager 2001ของทาง EA UK ที่เป็นภาคต่อออกมาซึ่ง FA Premier League Stars 2001จะเป็นภาคสุดท้ายของทางซีรีส์ FA Premier League Star แล้วเพราะผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับส่วนมากจะถูกตีไปที่เกมเพลย์ที่ไม่สนุกเท่า FIFA ภาคหลักจนในที่สุดเวลาก็เดินทางมาในช่วงปลายปี2000ก็ถึงเวลาของเกมภาคหลักออกมายนโฉมสักทีกับ FIFA 2001ออกวางจำหน่ายให้กับ PC PlayStation 2และ PlayStation 1ในส่วนของ PlayStation 1จะเป็นการใช้ engine เกมตัวเดิมจากภาค2000เอามาพัฒนาต่อโดยมีการอัปเดตนักเตะต่างๆให้เป็นปัจจุบันแทนส่วนในตัวของ PC และ PlayStation 2ได้ใช้เอนจินตัวใหม่ที่ลองเชิงไปแล้วกับโปรโตไทป์ที่วางขายในญี่ปุ่น
ตัวเกมภาคใหม่นี้มีการปรับปรุงขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือกราฟิกของเกมที่ยกระดับจากภาคที่แล้วขึ้นมาพอสมควรทาง EA Canada ได้นำเทคโนโลยีการสแกนใบหน้าของนักเตะแต่ละคนและแสดงผลแบบความละเอียดสูงเข้ามาใช้ในภาคนี้และได้เชิญนักฟุตบอลจริงๆหลายคนเข้ามาเป็น motion capture ใส่ไปในตัวเกมเลยทีเดียวทำให้มีแอนิเมชันการยิงการส่งที่แปลกใหม่และแตกต่างจากภาคก่อนเพียบเลยทีเดียวระบบอื่นๆที่มีการปรับปรุงก็เรื่องของ AI ของเกมที่มีความฉลาดในการยืนตำแหน่งหรือการกระทำอะไรต่างๆมากขึ้นระหว่างการเล่นมีการใส่ระบบการทำฟาวล์เข้ามาเช่นการสไลด์จงใจตัดบอลซึ่งก็ต้องแลกมาด้วยการถูกใบเหลืองหรือการถูกใบแดงและตัวเกมเวอร์ชัน PC เป็นครั้งแรกที่สามารถเล่นด้วยกันแบบออนไลน์ได้อีกด้วยเพิ่มเติมเข้าไปอีกคือภาคนี้พวกชุดแข่งทีมต่างๆจะมาแบบถูกต้องตามฤดูกาลในปี2000ถึงปี2001กันเลยทีเดียวพร้อมทั้งโลโก้ทีมหลายๆทีมและตัวผู้เล่นอีกด้วยผลตอบรับยังคงถูกใจแฟนเกมหรือสื่อเกมต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยส่วนมากชมไปทางด้านกราฟิกของตัวเกมที่ยกระดับขึ้นมาอย่างมากถึงแม้ว่าเกมเพลย์จะไม่ได้ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นักแต่การได้กราฟิกที่สวยขึ้นและเห็นหน้านักเตะชุดแข่งที่ชัดขึ้นมีหรือครับที่แฟนๆฟุตบอลจะไม่ชอบได้รับคะแนนจาก Metacritic เว็บไซต์รวบรวมคะแนนเกมจากสื่อเกมหลากหลายสำนักมาเฉลี่ยเป็นคะแนนได้ถึง83เต็ม100กันเลยทีเดียวปกของ FIFA 2001ก็คล้ายคลึงกันมากครับมีปกอยู่3แบบจากนักเตะ3คนครับคนแรกได้แก่พอลสโคจากแมนยูและทีมชาติอังกฤษที่ณวันนั้นฟอร์มกำลังสุดยอดกล้วยทอด2ถุงคนที่2ก็เป็นโลธามัทเธอุสซูเปอร์แมนจากทีมชาติเยอรมันเจ้าของสถิติติดทีมชาติมากสุดณชั่วโมงนั้นส่วนอีกคนก็เป็นเทียรี่อองรีกองหน้าหนุ่มน้อยจากอาร์เซนอลที่กำลังสร้างชื่อกับไอ้ปืนใหญ่ในฐานะดาวยิงตัวฉกาจที่มาใหม่ๆก็ฉายไหลเลยณชั่วโมงนั้นครับปี2001เป็นปีที่เงียบเหงาพอสมควรเพราะทาง EA ออกเกมฟุตบอลมาแค่เพียง2เกมเท่านั้นมันก็คือ The FA Premier League Football Manager 2002เกมผู้จัดการฟุตบอลภาคต่ออีกปีหนึ่งและเกมภาคหลักที่เปลี่ยนชื่อไปเป็น FIFA Football 2002ออกมาแต่คนทั่วไปก็จะเรียกว่า FIFA 2002นั่นแหละครับลงให้กับเครื่อง PC PlayStation 2 PlayStation 1และ GameCube PlayStation 1ก็เข้าใจตรงกันครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะตัวเกมเอาตรงๆมันก็เหมือนเดิมจากภาคที่แล้วนั่นแหละเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนการเล่นบางอย่างในเกมเช่นการมาถึงของหลอดการส่งที่ทำให้เรากะความแรงในการส่งบอลได้หรือการปรับความสามารถในการเลี้ยงบอลให้ลดลงทำให้ตัวเกมท้าทายมากขึ้นในการเล่นการใส่ชุดหรือว่าโลโก้ต่างๆเข้ามาถูกต้องตามบอลของจริงมากขึ้นครับมีการปรับสปีดตัวเกมให้ช้าลงอีกเล็กน้อยเพื่อให้ความสมจริงควบคู่ไปกับท่าทางและการเตะบอลต่างๆและโหมดพิเศษอย่าง World Cup Qualifying Mode ถูกใส่เข้ามาเพื่อรับการมาถึงของฟุตบอลโลกในปี2002นั่นเองหรือกราฟิกของเกมที่ใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยเข้าไปเพื่อให้แฟนเกมอินกับเกมมากขึ้นผลตอบรับยังถือว่าดูดีอยู่ครับถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งอันน่ากลัวตีคู่ขึ้นมาอย่าง ISS Pro Evolution ของทางโคนามิที่ออกเกมเน้นความสมจริงโดยเฉพาะเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้คะแนนจาก Metacritic ไปถึง82เต็ม100แต่การมาถึงของ ISS Pro Evolution หรือที่คนไทยคุ้นกันในชื่อของ Winning Eleven ตัวนี้นี่เองที่อนาคตจะเริ่มสั่นคลอน FIFA แล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปครับปกในภาคนี้ครับกลับมาเหมือนเดิมและครับผมก็คือเพิ่มเติมเป็น7แบบ7ปกจากนักเตะ7คนที่จะมาจากหลายเจเนเรชันครับผมไล่ตั้งแต่ดาวรุ่งอย่างซาลาตันอิบราฮิโมวิชที่ณวันนั้นเจ้าหนูซาลาตันกำลังโดดเด่นกับอาแจกในฐานะวันเดอร์คิดที่น่าจับตามองคนที่2ก็เป็นนูโน่โกเมสดาวยิงหน้าหล่อจากทีมชาติโปรตุเกสที่สร้างชื่อจากยูโร2000คนที่3ก็เป็นเทียรี่อองรีที่นับวันณวันนั้นนะครับยิ่งฉายแววความเป็นดาวยิงระดับโลกจนได้ขึ้นปก FIFA มา2ปีติดเทียบเท่ากับรุ่นพี่ตำนานอย่างชิโนล่าได้เรียบร้อยคนต่อมาก็เป็นรุดฟานนิตรอยดาวยิงจอมถล่มประตูชาวฮอลแลนด์ที่ณวันนั้นกำลังร้อนแรงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปกต่อมาก็เป็นอีเก้คาซิยาสผู้สัมประตูหนุ่มจากทีมชาติสเปนและเรอัลมาดริดที่เพิ่งขึ้นมาจริงแต่ก็มีส่วนสำคัญช่วยเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาปี2000ได้สำเร็จรวมไปถึงโคตรดาวเตะระดับโลกอยู่แล้วนะครับอย่างพี่โรเบโต้คาร์ลอสประกันหลังจอมรุ่ยดีกรีทีมชาติบราซิลและก็มีปกเวอร์ชันฟานเชสโกตอติราชาหมาป่าจากโรม่าและทีมชาติอิตาลีที่ตอนนั้นกำลังสดกำลังมัดได้รับการยอมรับว่าเป็นกลางรุกที่ดีสุดของโลกจากการที่พี่ตอดนะครับช่วยโรม่าคว้าแชมป์ซีเรียอาเมื่อปีก่อนหน้าครับการมาถึงของ ISS Pro Evolution หรือ Winning Eleven เนี่ยเริ่มสั่นคลอน FIFA ของทาง EA เข้าไปเรื่อยๆ
ทั้ง EA ก็ถึงเวลาในการโต้กลับเล็กๆน้อยๆแล้วสิ่งที่ว่าก็คือเอนจินใหม่ของตัวเกมให้ดูดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งในระหว่างการพัฒนาก็ได้มีการแอบเอาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาประยุกต์กับเอนจินเก่าลองเชิงกันหน่อยกับเกมที่ออกมาในช่วงกลางปี2002ก็คือ2002 FIFA World Cup ตามสไตล์ครับต้อนรับการมาถึงของฟุตบอลโลกในปี2002นั่นเองตัวเกมเป็นจุดกลางระหว่างเอนจินเก่าที่ใช้ใน FIFA Football 2002กับเกมภาคใหม่ที่ก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วครับว่ามันคือ FIFA 2003การเล่นโดยรวมก็ไม่ต่างจากภาคของเดิมๆมากนักจะเป็นทางด้านกราฟิกที่เริ่มเห็นความแตกต่างตัวเกมลงให้กับ PlayStation 2 Xbox PC และ GameCube ซึ่งมีการแถมให้กับ PlayStation 1อยู่แล้วแต่ก็ตามที่เข้าใจครับคือเป็นการใช้เอนจินภาพเก่าแบบภาพเก่าไปเลยครับการเล่นของเกมก็แน่นอนว่ามันเป็นสไตล์ฟุตบอลโลกก็จะได้เล่นทีมชาติต่างๆที่ได้เข้ารอบสุดท้ายหรือเล่นเป็นทีมอื่นที่ไม่เข้ารอบก็ได้ที่ทางเกมใส่เพิ่มเข้ามามีการอัปเดตหน้านักเตะชุดแข่งบางชุดตามของจริงตามสไตล์นะครับเกมมันก็ขายดิบขายดีเหมือนเดิมและเมื่อเดินทางมาถึงช่วงปลายปีก็ได้เวลาภาคหลังเอนจินใหม่ของพวกเขาปล่อยออกมาแต่ก่อนหน้านั้นมีการปล่อยตัวเกมผู้จัดการฟุตบอลออกมาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชื่อกลายเป็น Total Club Manager 2003แทนและจึงปล่อย FIFA Football 2003ออกมาชูจุดเด่นด้วยเอนจินใหม่เอี่ยมออกของเกมทำให้ภาพที่ได้ออกมานั้นดูดีรวมไปถึงเกมเพลย์ที่เป็นฟุตบอลมากขึ้นพร้อมกันกับโหมดใหม่อย่าง Club Championship Mode ที่เปิดโอกาสให้เราสามารถไปแข่งกับทีมฟุตบอลชั้นนำของโลกกว่า17สโมสรยุโรปในสนามแข่งของพวกเขาทั้ง17ทีมใช่แล้วครับสนามฟุตบอลจริงๆชื่อจริงๆปรากฏแล้วครับแถมมีเสียงเชียร์ที่เอามาจากสนามจริงของแต่ละทีมมาด้วยเพิ่มหน้านักเตะชื่อดังหลายๆคนเข้ามาให้เหมือนตัวจริงมากขึ้นและที่สำคัญชื่อนักเตะถูกเขียนบนหลังเสื้อแล้วครับปกติภาคเก่าๆก็จะมีแค่ตัวเลขอย่างเดียวเนาะตัวเกมลงให้กับเครื่องเกมยุคใหม่ในตอนนั้นแทบทั้งหมดเลยอย่าง PlayStation 2, Xbox, GameCube และ PC มีแถมไปลงให้กับ PlayStation 1ให้เหมือนเดิมครับก็ตามสภาพนะครับ FIFA 2002.5 ก็ว่าได้ครับแถมอีกอย่างมาแปลกสักเล็กน้อยมีการลงให้กับเครื่องพกพาอย่าง Game Boy Advance ที่ให้ทีมพัฒนาที่ชื่อว่า Exian Entertainment ไปจัดการหรือแม้กระทั่งบนมือถือจาว่าพี่แกก็ทำครับเอาดีเอาให้หมดเลยเอนจินใหม่ของทาง FIFA เหมือนจะได้ผลครับเพราะผลตอบรับก็ยังออกมาดีไม่สิดีกว่าเดิมเข้าไปอีกครับเพราะได้คะแนนจาก Metacritic ไปถึง88เต็มร้อยกันเลยทีเดียวสื่อส่วนมากชมไปที่กราฟิกของเกมที่พัฒนาขึ้นมาได้อย่างเห็นได้ชัดและเกมเพลย์ที่เป็นฟุตบอลเล่นได้ไหลลื่นมากขึ้นแต่กระนั้นยอดขายที่แข่งกับทาง Pro Evolution โดยตรงที่ตอนนั้นเป็น Pro Evolution Soccer 2ยอดขายทั้งคู่สูสีกันมากทั่วโลกถึงแม้ว่าทาง EA จะออกมาประกาศว่ายอดขายของทาง FIFA Football 2003แซงคู่แข่งทั้งหมดเป็นอันดับหนึ่งก็ตามแต่ใครจะรู้ครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรรวมถึงคะแนนจากเกมฝั่ง Pro Evolution Soccer 2นั้นออกมาดีกว่าอีกด้วยหลังจากที่ EA เขามีนโยบายปกแยกแต่ละคนมาหลายปีครับเกม FIFA 2003ก็กลับมามีปกรวมอีกครั้งโดยจะเป็น2แบบแบบเดี่ยวกับแบบร่วมปกที่นักเตะขึ้นคนเดียวในปี2003นะครับคนนั้นก็คือแลนดอนโดโนแวนจากอเมริกาที่ณวันนั้นนะครับผมฟอร์มโดดเด่นกลายเป็นตัวหลักของทีมชาติตั้งแต่อายุยังน้อยส่วนอีกปกแบบรวมนะครับก็จะประกอบไปด้วยเอ็ดกาดาวิดกองกลางสุดเท่จากยูเวนตุสไรอันกิกปีกพอมดชาวเวลจากแมนยูและก็โรเบโตคาร์ลอสที่ขึ้นปก FIFA เป็นปีที่2ติดต่อกันเทียบเท่ากับอองรีและก็ชิโนล่าเลยครับเดินทางกันมาถึงในปี2003ที่ค่อนข้างเงียบเหงาพอสมควรเพราะไม่มีเกมฟุตบอลอะไรออกมาจนถึงช่วงปลายปีที่เป็นภาคหลักเลยอย่าง FIFA Football 2004ที่โดยรวมก็เหมือนเดิมอะครับพูดมากี่ภาค กี่ภาคแล้ววะเนี่ยคือมันเป็นเอนจินเดิมการเล่นก็เหมือนเดิมมีการใส่นู่นใส่นี่นิดหน่อยพวกระบบอะไรเข้ามาเพิ่มเติมประมาณนี้ครับอย่างในภาคนี้มีการเลื่อนชั้นของทีมในลีกที่ต่ำกว่าในแต่ละประเทศเพิ่มเข้ามาครับสายการเล่น Career Mode น่าจะถูกใจกันไม่ใช่น้อยในการพาทีมจากลีกล่างขึ้นมาลีกสูงสุดระบบการบังคับ2คนก็มาพร้อมกันในภาคนี้ด้วยเช่นการบังคับนักเตะที่ไม่ได้บอลเข้าไปในโซนก่อนที่จะให้ตัวที่เราบังคับเนี่ยส่งบอลให้เป็นต้นอาจจะดูไม่น่าจดจำเท่าไหร่มากสำหรับภาคนี้แต่ก็มีอยู่อย่างนึงครับสำหรับเพลงที่ติดหูอย่างมากในยุคนั้นอย่าง Jerk It Off ของ The Caesars ผลตอบรับก็ตามสไตล์ครับ84เต็ม100เหมือนเดิมแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วที่เป็นภาคใหม่อย่าง Pro Evolution Soccer 3ที่ออกมาพร้อมๆกันได้คะแนนทะลุไปที่90เต็ม100แทบทุกแพลตฟอร์มและดูเหมือนว่าทาง FIFA จะเริ่มต้องทบทวนตัวเองแล้วรวมถึงยอดขายที่ยังได้เยอะอยู่ก็จริงแต่ดูเหมือนทาง Pro Evolution Soccer จะแซงไปอีกด้วย
เป็นการบ่งบอกความนิยมของแฟนเกมฟุตบอลที่ชอบแนวทางของทางโคนามิเจ้าของ Pro Evolution Soccer มากกว่าตัวเกม FIFA Football 2004นั้นลงให้กับเครื่องเกมตามเดิมทุกเครื่องเลยครับทั้ง PlayStation 2, Xbox, GameCube, PC หรือ PlayStation 1ซึ่งคราวนี้ก็ย้อมแมวออกมาขายอีกทีหนึ่งก็ยังมีอยู่เหมือนกันเพิ่มเติมคือมีการลงให้กับเครื่องพกพาอย่างพวกมือถือ Java และ Engage เพิ่มเติมอีกทีนึงและตามมาด้วยเกมผู้จัดการฟุตบอลรายปีอีกเช่นเคยอย่าง Total Club Manager 2004ที่มาแปลกหน่อยตรงที่ครั้งนี้วางจำหน่ายเกมหลังเกม FIFA ภาคหลักซึ่งภาคนี้พ่วงมาด้วยระบบที่เปิดโอกาสให้เราเล่น Total Club Manager 2004ผ่านตัวเกม FIFA Football 2004อีกด้วยครับปกในภาคนี้ครับบอกเลยว่ามีเพียงแค่ปกแบบเดียวก็จริงแต่ว่านักเตะที่เอามาขึ้นปกมันคือเรื่องของคุณภาพคนๆนั้นก็คือทีอารี่อองรีที่ตอนนั้นครับขึ้นหิ่งเป็นโคตรดาวยิงของโลกลูกหนังไปเป็นที่เรียบร้อยอองรีเป็นนักเตะที่สามารถขึ้นปก FIFA เป็นปีที่3และเป็นคนแรกที่สามารถทำแบบนี้ได้ส่วนอีก2คนที่มายืนคู่อองรีนะครับก็คืออเล็กซานโดเดลปีอโรจากยูเวนตุสและโรนัลโญซูเปอร์สตาร์ชาวบราซิลจากบาร์ซ่าที่ขึ้นปกเกม FIFA เป็นครั้งแรกและต้องบอกเลยว่าโรนัลโญเป็นผู้เล่นที่คอเกม FIFA ใช้แบบโคตรเพลิดเพลินเลยล่ะครับถ้าใครเล่นเป็นน่ะเนาะเปิดปี2004ด้วยการทำตลาดในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะกันบ้างครับโดยการออกเกม FIFA Total Football มาในช่วงต้นปีวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่เป็นการนำเอา FIFA Football 2004มาปรับปรุงดัดแปลงโดยทีมงานจากทางญี่ปุ่นเองเพื่อเอาใจสาวกลูกหนังในประเทศขยับมากลางปีก็ได้เวลาอิงตามอีเวนต์ฟุตบอลจริงกันอีกครั้งนึงครับกับ UEFA Euro 2004ที่อ้างอิงจากการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปในปี2004ที่จัดขึ้นในประเทศโปรตุเกสตัวเกมก็ตามสไตล์ของเกมฟุตบอลรายการทีมชาติก่อนหน้านี้ครับที่ทาง EA ทำมาตลอดเพิ่มเติมคือภาคนี้เบนเข็มหันมาใช้เอนจินเดียวกันกับทาง FIFA Football 2004นั่นเองผลตอบรับดันออกมาไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับเพราะว่าการอัลติมิสไม่ค่อยเป็นไปตามที่พอใจเท่าไหร่นักและเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปีก็เปิดมาด้วย Total Club Manager 2005ตามเดิมก่อนที่จะปล่อยตัวเกมภาคหลักอย่าง FIFA Football 2005ที่วางกลยุทธ์ในการจำหน่ายที่นอกจากการโปรโมทไปทั่วแล้วยังวางแผนในการปล่อยตัวเกมก่อนคู่แข่งในปีนั้นอย่าง Pro Evolution Soccer 4ด้วยชูจุดเด่นด้วยเอนจินเดิมที่เพิ่มอะไรใหม่ๆเข้าไปเหมือนเดิมครับเช่นการสร้างนักเตะขึ้นมาเองการปรับปรุงการเล่นในโหมด Career Mode ให้ได้เล่นนานขึ้นมีเกมเพลย์ที่ปรับปรุงเรื่องการจับบอลแรกและทักษะต่างๆจากฟุตบอลจริงๆเข้ามาใช้ในภาคนี้เครื่องประกอบของเกมมีการว่าจ้างดีเจชาวสหราชอาณาจักรอย่างพอโอเคนโฟลด์มาทำเพลงธีมของเกมให้โดยเฉพาะโดยใช้ชื่อเพลงว่า FIFA Theme ไปเลยด้วยFIFA Football 2005วางจำหน่ายให้กับทุกเครื่องเกมเหมือนเดิมแบบก่อนหน้านี้เลยครับรวมไปถึง PlayStation 1ที่มีการเอาภาคเก่าของภาคเก่าของภาคเก่ามาย้อมขายกันอีกสักรอบหนึ่งและเป็นภาคสุดท้ายแล้วสักทีครับมีการลงเพิ่มเติมให้กับเครื่องพกพาด้วยอย่าง PlayStation Portable หรือเครื่อง Gizmondo ผลตอบรับของเกมก็ได้รับคำชื่นชมมากมายในการพัฒนาต่างๆขึ้นมาจากภาคที่แล้วแต่เอาตรงๆยุคนั้นก็ต้องยอมรับว่า Pro Evolution Soccer ของทางโคนามิมันมาดีกว่าจริงๆเพราะถึงแม้ว่าทางคะแนนของ FIFA Football 2005จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแบบ81เต็ม100แต่ถ้าเทียบกับ Pro Evolution Soccer ที่พี่แกได้ถึง90เต็ม100มาหลายภาคติดและยอดขายที่ดีกว่า EA จึงทำอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ต้องกัดฟันสู้ต่อไปเพราะลิขสิทธิ์ FIFA อยู่กับตัวและสิ่งที่ EA เอามาสู้หลังจากนี้อย่างแรกเลยก็คือเรื่องลิขสิทธิ์ที่ได้มาใหม่อีกแล้วครับข้ามมาที่ปกเกม FIFA 2005บอกเลยครับนี่ใช้คอนเซปต์เดียวนั่นคือปกเดียวแต่ทว่ามีนักเตะรวมกัน3คนในปกซึ่งปีนี้ครับก็ถือว่าเจ๋งเป้งเหมือนเดิมไล่มาตั้งแต่ปาติกวิเอรากองกลางกัปตันจากอาร์เซนอลที่มีส่วนสำคัญพาทีมคว้าแชมป์ไร้พ่ายใหม่เมื่อปีที่แล้วคนกลางก็เป็นฟอร์นันโดบอริเอนเตที่กลับมาขึ้นปกอีกรอบหลังจากที่ฟอร์มเด็ดดวงในการย้ายไปเล่นกับโมนาโกของฝรั่งเศสและอีกคนต้องบอกเลยว่านี่คือทีเด็ด99เลยครับขึ้นปกเป็นครั้งแรกแต่ก็สุดยอดกล้วยทอด2ถุงไม่แพ้กันนั่นก็คืออังเดเชฟเชงโก้กองหน้าจรวดยูเครนเจ้าของรางวัลบาลอนดอร์2004จากสโมสร AC มิลานโอ้โหปกปีนี้แม่งหล่อทุกคนก่อนจะไปปี2005ในประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการออก FIFA Total Football 2ภาคต่อที่ใช้เอนจินของทาง FIFA 2005มาทำโดยเฉพาะอีกเช่นกันซึ่งห่างจากภาคแรกไม่ถึงปีด้วยซ้ำ
จุหัวไปเมื่อกี้ครับว่าทาง EA ได้ลิขสิทธิ์ใหม่มาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็คือ UEFA Champions League นั่นเองมันคือบอลถ้วยสโมสรแห่งยุโรปนั่นเองและออกมาเป็นเกม UEFA Champions League 2004-2005ชนกับรายการ UEFA Champions League ของฤดูกาล 2004-2005 กันเลยทีเดียวโดยลงให้กับเครื่อง PlayStation 2, Xbox, GameCube และ PC แถมได้ทีมจริงจากสนามจริงเพิ่มเข้ามาในเกมเพิ่มเติมอีกด้วยระบบการเล่นมีการยกมาจาก FIFA Football 2005เลยครับโดยมีการปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆให้เข้ากับเกมอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่นำมาสู้ก็คือการเอาของเก่ามาปัดฝุ่นใหม่ทุกคนจำได้ไหมครับว่าในเกมภาคแรกๆมันจะมีโหมดการเล่นที่คล้ายกับฟุตซอลอยู่ใช่ไหมเออนั่นแหละไอเดียตั้งต้นของทาง EA Sports เนี่ยที่ทำเกมกีฬามากมายนั้นมีซีรีส์แยกย่อยออกมาของทีมย่อยที่ชื่อว่า EA Sports Big อย่างซีรีส์ Street เช่น NFL Street NBA Street ที่จะเน้นไปที่การแข่งขันที่ใช้จำนวนน้อยกว่ากีฬาจริงๆและใส่ความเป็นฟรีสไตล์เข้ามาแบบเล่นท่าเท่ๆโชว์กันมากกว่าทาง EA Canada จึงนำเอา FIFA ไปร่วมด้วยเลยครับกลายเป็น FIFA Street วางจำหน่ายในช่วงต้นปี2005ลงให้กับเครื่องคอนโซลเท่านั้นอย่าง PlayStation 2 Xbox และ GameCubeการเล่นก็จะเป็นแบบฝั่งละ4คนในสนามปิดโดยเป้าหมายจริงๆของเราคือการสร้างตัวละครของเราและต้องรวมทีมไปสู้กับทีมต่างๆทั่วโลกโดยจะมีนักฟุตบอลจริงๆเข้ามาแจมในเกมด้วยบางคนครับแต่ผลตอบรับก็ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่โดนติไปทางด้าน AI ของเกมที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นักก่อนที่เวลาจะเข้าสู่ช่วงปลายปีก็ได้เวลาแก้ตัวกับภาคหลักภาคใหม่ที่เปลี่ยนชื่ออีกแล้วกลายเป็น FIFA 06จะเป็น FIFA 06ก็ได้ครับโดยลงให้กับเครื่องเกมยุคปัจจุบันเป็นหลักแล้วอย่าง PlayStation 2, Xbox, GameCube และ PC ในครั้งนี้ EA Canada ของเรายกเครื่องเกมเอนจินใหม่อีกครั้งหนึ่งมุ่งเน้นไปที่การบังคับภายในเกมให้สมจริงมากยิ่งขึ้นมีการเขียนโค้ดใหม่เกือบครึ่งของตัวเกมทั้งหมดกันเลยทีเดียวมีการปรับปรุงแคเรียร์โหมดให้ละเอียดมากขึ้นเช่นการใส่วันเกิดชื่อประเทศที่เกิดรวมไปถึงระหว่างการเล่นก็จะมีการเจรจาสปอนเซอร์ต่างๆของทีมที่เราจัดการมีการวางแผนการเข้ากันของนักเตะและมีค่าความพอใจของแฟนบอลอีกด้วยถือว่าเป็นภาคที่ปรับปรุงแคเรียร์โหมดอย่างมากเลยทีเดียวมีโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือ FIFA 06 Launch ที่เป็นโหมดมัลติเพลเยอร์ที่ปรับปรุงให้มีความเสี่ยงดวงและท้าทายมากขึ้นโดยจะเล่นกัน8คน8ทีมแข่งขันกันโดยแต่ละครั้งก็จะมีกฎแปลกใหม่ในการจับคู่เช่นทีมที่ชนะไปเจอกับทีมที่คะแนนต่ำสุดเป็นต้นตัวเกมมีการลงให้กับเครื่องพกพาอยู่เหมือนเดิมครับอย่าง PlayStation Portable และ Game Boy Advance เพิ่มเติมคือ Nintendo DS ก็เอากับเขาด้วยเหมือนกันและแน่นอนว่ามีเกมมือถือ Java ก็มาเหมือนกันครับในภาคนี้มีการปรับเปลี่ยนผู้บรรยายกลายมาเป็น Clive Tilsley ตัวเกมผลตอบรับก็ตามสไตล์นะครับก็คือ80เต็ม100แต่ก็เริ่มถูกติแล้วว่าไม่ค่อยแตกต่างจากภาคเก่ามากเท่าไหร่นักและถึงแม้ว่ายอดขายในประเทศจะชนะคู่แข่งแต่ทางด้านเกมเพลย์นั้นหลายๆคนยังเลือกจะไปที่ Pro Evolution Soccer 5ที่ออกมาในช่วงปีเดียวกันอยู่ดีและยิ่งทางโคโนมิได้รับลิขสิทธิ์จากทีมจริงเข้ามาใส่ในเกมบ้างแล้วก็ยิ่งใหญ่เลยครับ EA ต้องงัดกลยุทธ์อีกอย่างเข้ามาทันทีแต่ก่อนหน้านั้นก็ปล่อยตัวเกมผู้จัดการทีมที่เปลี่ยนชื่ออีกครั้งกลายมาเป็น FIFA Manager 06อีกครั้งหนึ่งกลับมาที่กลยุทธ์ของ EA กันครับนั่นก็คือการลงให้กับเครื่องเกมยุคใหม่ถัดไปอีกในตอนนั้นอย่าง Xbox 360เอา FIFA 06ไปลงหรอครับไม่ใช่ครับเอาเกมใหม่มาขายแม่งเลยครับโดยใช้ชื่อว่า FIFA 06 Road to FIFA World Cup ก็ตามกระแสบอลโลกครับที่จะมาถึงปีหน้าสักหน่อยก็ไหนๆก็จะออกใหม่เราจะออกเกมใหม่อยู่แล้วเข้าใจปะครั้งนี้เป็นการลองเชิงเอนจินใหม่ตีบวกเข้าไปอีกเพราะเป็นเอนจินใหม่บนเครื่องเกมใหม่กันไปเลยโหมดการเล่นก็ตามสไตล์ทีมชาติแบบปกติครับแต่ที่ยกระดับจริงๆเลยก็คือภาพกราฟิกของเกมที่สวยงามมากขึ้นแบบก้าวกระโดดผสมรวมไปกับเอนจินที่ทางทีมงานลงทุนเขียนโค้ดใหม่กันเกือบครึ่งเกมและมีการใส่โหมดใหม่อย่างการซ้อมยิงเข้ามาให้เล่นเป็นครั้งแรกอีกด้วยโดยจะเล่นได้ตอนหน้าโหลดเข้าแต่ละแมตช์นั่นเองครับและเปลี่ยนผู้บรรยายหลักอีกครั้งหนึ่งกลายมาเป็นมาร์ตินไทเลอร์Set the ball rolling here, and this marvelous match has started. ผลตอบรับเละครับไม่ใช่เพราะตัวเกมครับแต่เพราะการเอามาขายแยกนั้นในราคาเกมใหญ่ๆเต็มๆไปเลยครับ60เหรียญแถมเล่นได้แค่ไม่กี่โหมดแล้วก็มีแค่ทีมชาติเท่านั้นก็ EA มันคือ EA ครับหลังจากปกเป็นรวมนักเตะในภาคเดียวกันมา2ปีติดนะครับผมก็มีสถิติใหม่ที่ยิ่งกว่านั่นคือปกเกมระหว่างปี2006ถึง2009รับรวมเป็นเกม FIFA 2006 FIFA 07 FIFA 08และก็ FIFA 09ป
กนั้นนะครับเป็นนักเตะคนเดียวกันทั้งหมด4ปีติด4ปีเต็ม2คนนั้นก็คือเวนรูนี่และโรนัลดิญโญ่2ซุปเปอร์สตาร์ของโลกลูกหนังยุคปัจจุบันซึ่งปี 2006 ถึง 2009 นะครับเป็นช่วงที่ทั้งคู่เล่นได้อย่างสุดยอดพอดีทั้งตัวของรูนี่ในสีเสื้อแมนยูและตัวของโรนัลดิญโญ่ในสีเสื้อของบาร์เซโลนาและในปี2009หรือฟีฟ่า2009นะครับตัวของพี่เยือนน้อยโรนัลดิญโญ่มาขึ้นปกในฐานะนักเตะของ AC มิลานทำให้ทั้ง2คนเป็นนักเตะคู่แรกที่ขึ้นปกเกมฟีฟ่า4ปีติดส่วนโรนัลดิญโญ่นะครับพิเศษกว่านั่นคือการเป็นนักเตะคนแรกที่ขึ้นปกมา5ปีก่อนจะโดนรูนี่ทำลายในเวลาต่อมาในเมื่อแข่งด้วยเกมเพลย์ไม่ได้ก็ต้องแข่งด้วยจำนวนแม่งเสลยครับ EA ไม่ได้บอกแต่คิดว่าเขาคงจะทำจริงเพราะในปี2006นั้นเป็นปีที่ซีรีส์ FIFA ออกมาอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวเริ่มต้นด้วยต้นปีกับ FIFA Street 2ที่เน้นไปที่การพัฒนา AI ที่โดนด่าจากภาคที่แล้วให้ดีขึ้นพร้อมทั้งปรับปรุงมุมกล้องและลงลึกในการตกแต่งตัวละครในCareer Modeให้หลากหลายและสนุกมากขึ้นแต่มันดันไม่มีโหมดออนไลน์นะครับและโดนสื่อติทางด้านการบังคับที่เล่นยากไปสักหน่อยเพิ่มเติมคือนอกจากที่จะลงให้กับ PlayStation 2, Xbox และ GameCube แล้วยังมีการเอาไปลงให้กับเครื่องเกมพกพาด้วยไล่ไปตั้งแต่ PlayStation Portable, Nintendo DS และมือถือก็ลงเหมือนกันจนเวลาเดินทางมาถึงช่วงกลางปีครับก็เปรยไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วกับมหกรรมฟุตบอลโลกปี2006กับเกม2006 FIFA World Cup หรืออีกชื่อหนึ่งที่อาจจะคุ้นหูกันมากกว่าก็คือ FIFA World Cup Germany 2006ก็แน่นอนนะครับตามเดิมที่เคยทำมาตลอดแต่ครั้งนี้มีการแสบประเทศเข้ามาให้เล่นกว่า127ทีมกันเลยทีเดียวที่เปลี่ยนแปลงไปหลักๆจริงๆก็จะเป็นการออกแบบ UI ของเกมใหม่และมีการปรับสปีดของเกมให้เร็วขึ้นพร้อมทั้งมีโหมดจำลองสถานการณ์จริงจากการแข่งขันฟุตบอลโลกมาให้ได้เล่นกันอีกด้วยเกมลงให้กับทุกเครื่องเหมือนเดิมครับ PlayStation 2, Xbox, GameCube และ PC โดยมีตัวเกมเวอร์ชันที่ภาพสวยขึ้นมาอย่าง Xbox 360ขายแยกมาอีกด้วยและเครื่องพกพาอย่าง PlayStation Portable, Nintendo DSGame Boy Advance และมือถือก็ลงหมดเช่นกันผลตอบรับก็ได้รับคำชมด้วยการแก้เกมเพลย์เล็กๆน้อยๆครับบางสื่อก็ออกปากชมว่าเล่นแล้วเหมือน Pro Evolution Soccer หรือ Winning มากขึ้นคือมึงชมใช่ไหมเนี่ยเออแต่นั่นแหละในเมื่อสู้ด้วยเกมเพลย์ไม่ได้ก็สู้ด้วยจำนวนซะเลยครับเพราะแป๊บเดียวมันมีเกมใหม่ออกมาอีกก็คือ FIFA Online ที่เป็นการร่วมมือกันกับทางบริษัท Neowiz Corporation ของทางเกาหลีใต้เพื่อขยายฐานลูกค้าแฟนเกมฟุตบอลของพวกเขาโดยการออกมาเป็นเกม free to play โดยใช้ตัวเอนจินเดียวกันกับเกม FIFA 06มาพัฒนาพร้อมกับใช้ปัจจัยของการเป็นเกมออนไลน์เข้าไปอย่างพวกการแชทการจัดการทีมมีเลเวลให้ไต่มีการค้นหาคู่ต่อสู้ที่สกิลพอๆกันเป็นต้นโดยเปิดที่เกาหลีใต้ไม่ถึงเดือนมียอดผู้เล่นทะลุไปกว่า 100,000 คนกันเลยทีเดียวเวลาเดินทางมาถึงช่วงปลายปีก็แน่นอนครับว่าถึงเวลาของภาคหลักกันอีกสักครั้งนึงกับ FIFA 07ที่ยังลงให้กับเครื่องเล่นเกมตามปกติตามเดิมนะครับ PlayStation 2, Xbox และ GameCube ตัวเกมมีการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆตามสไตล์ให้มันมีท่าทางใหม่ๆเข้ามาปรับฟิสิกส์ลูกบอลให้รู้สึกสมกับเป็นลูกบอลมากขึ้นรวมถึงเกมเพลย์ที่เน้นไปที่ความสมจริงมากยิ่งขึ้นและมีการเพิ่มโหมดเข้ามาใหม่อย่าง Interactive League ที่จะให้คุณเลือกทีมที่คุณเชียร์และเล่นไปพร้อมกันกับทีมที่คุณตามตารางแข่งจริงๆที่เตะกันตัวเกมมีการลงให้กับเครื่องพกพาด้วยครับอย่างพวก PlayStation Portable, Nintendo DS, Game Boy Advance และเกมมือถือเหมือนกับภาคก่อนๆที่เคยทำมาผลตอบรับได้รับคำชมทางด้านเกมเพลย์ที่ดีขึ้นและสนุกมากขึ้นแต่ไม่วายโดนหลายๆสื่อเอาไปเปรียบเทียบกับ Pro Evolution Soccer ครับเหมือนเดิมก็ยังสู้ไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าเทียบกับเกม FIFA ด้วยกันเองแล้วหลายๆสื่อยกว่าให้ภาคนี้เป็นภาคที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ควดคะแนนไปที่82เต็ม100จาก Metacritic และแน่นอนว่าตัวเกม Next Gen ที่ลงให้กับ Xbox 360ก็มีเหมือนกันโดยครั้งนี้ไม่ใช่การปรับปรุงแล้วครับแต่เป็นการทำขึ้นมาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นเลยการกระทำครั้งนี้เพื่อเตรียมตัวพาซีรีส์ FIFA เข้าสู่ยุคใหม่เต็มตัวแต่ตัวเกมดันตัดโหมดหลายโหมดออกไปและทีมหลายๆทีมออกไปจนเหมือนกับเป็นเดโมของภาคใหม่ซะมากกว่าครับเพิ่มเติมความเป็น EA เหมือนเดิมครับเป็นการแยกขายราคาเต็มนั่นเองโดยเหตุผลที่ทางโปรดิวเซอร์ของเกมให้ไว้ก็คือเพราะว่ามันเป็นเอนจินใหม่ทำให้ใช้เวลาในการพัฒนานานจึงทำให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างมาใส่ในเกมเวอร์ชัน Xbox 360ไม่ได้ครับก็ฟังดูขึ้นครับขึ้นเกย์เพิ่มเติมให้ครับสำหรับวงการ e-sport สำหรับ FIFA 07มีการนำมาใส่ไว้ในรายการแข่งขัน Championship Gaming Series และ The World Cyber Games อีกด้วยในปีนั้นก่อนจะจบปี2006ก็มีอีกเกมที่มาประจำทุกปีเหมือนกันกับ FIFA Manager 07ที่ลงเฉพาะบน PC เพิ่มเติมคือมีการเปลี่ยนผู้พัฒนาเกมไปเป็นทีมที่ชื่อว่า Bright Future แทน
ก็อย่างที่บอกเอาไว้เลยครับนักเตะที่ขึ้นปกของภาคนี้ก็ยังเป็นเวย์น์รูนี่และโรนัลดิโญ่2ซุปเปอร์สตาร์ของโลกลูกหนังที่เป็นนักเตะตัวแทนของชาวฟีฟ่าเซ็นสัญญายาว3ปีแม่งไปเลยปี2007ปีที่ฟีฟ่าเริ่มเข้าสู่เกมยุคใหม่อย่างเต็มตัวแต่ก่อนหน้านั้นคนมันอยากมีกินมีใช้อะครับ UEFA Champions League 2006-2007 ที่เหมือนภาคที่แล้วครับที่ออกมาระหว่างการแข่งขันจริงๆกันอีกสักครั้งหนึ่งในครั้งนี้ใช้ engine เดียวกันกับทาง FIFA 07เลยครับมีโหมดใหม่ที่ชื่อว่า The Treble ที่ให้เราสร้างผู้จัดการทีมขึ้นมาเพื่อคุมทีมต่างๆที่ผ่านเข้ารอบ UEFA Champions League ในฤดูกาล 2006-2007เป็นเกมเล็กที่ดูไม่มีอะไรก็จริงครับเพราะยังลงให้กับเครื่องเกมยุคเก่าอยู่เหมือนเดิมอย่าง PlayStation 2และ PC แถมมีการลงให้กับเครื่องเกมพกพาอย่าง PlayStation Portable และในเกมเวอร์ชัน Xbox 360ก็เหมือนเดิมครับแค่เอาเอนจินใหม่มาใส่ในราคาเต็มให้หลายคนได้ลองความเป็น Next Generation เสียเงินให้กับ EA ซื้อไปลองกันได้เหมือนเดิมครับแต่ใครไปรู้ล่ะว่าในตัวเกมเวอร์ชัน Xbox 360มันได้มีการลองเชิงในการใส่โหมดใหม่ของพวกเขาที่โคตรจะสำคัญและพลิกวงการเกมเข้ามาอย่าง Ultimate Team โดยจะเปิดโอกาสให้เราสร้างทีมของเราขึ้นมาเองผ่านการ์ดตั้งแต่ต่างๆที่สุ่มเปิดขึ้นมาตามซองที่เสียเงินซื้อมาปั้นทีมของเราเองไปสู้กับทีมอื่นๆได้แต่ก็อย่างว่าครับตัว Ultimate Team ในเกม UEFA Champions League 2006-2007 มันยังคงไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่นัก EA จึงเก็บโหมดนี้ไว้และพัฒนาไว้หลังบ้านหลังจากนี้ไปเวลาเดินทางไปถึงช่วงปลายปีก็มาด้วยกันกับเกมภาคหลักมาเดิมกับ FIFA 08ที่ทำลงให้กับเครื่องเกมยุคใหม่โดยเฉพาะอย่าง PlayStation 3และ Xbox 360หลังจากที่พี่แกปล่อยเดโมราคาเต็มมาหลายภาคครับด้วยความที่เป็นเอนจินใหม่พร้อมทั้งเรียนรู้คู่แข่งและฟีดแบ็กของแฟนๆทำให้ตัวเกมเวอร์ชัน Next Generation นี้ก้าวขึ้นไปอีกระดับก็ว่าได้มีการใส่โหมดใหม่เข้ามาอย่าง Be a Pro ที่เปิดโอกาสให้เราได้ควบคุมนักเตะคนใดคนหนึ่งตลอดทั้งเกมเสมือนเราโรลเพลย์เป็นนักเตะคนนั้นเลยก็ว่าได้แต่ยกเว้นผู้รักษาประตูครับอีกโหมดนึงที่เพิ่มเข้ามาก็คือ Cooperation Online Play ที่เปิดโอกาสให้เราได้บังคับทีมร่วมกันกับเพื่อนเราอีกคนนึงในการแข่งขันฟุตบอลทางด้านการเล่นมีการลดความเร็วของเกมลงมาอีกจาก FIFA 07มีการเพิ่มท่าทางสกิลต่างๆเข้ามามากมายมีการปรับปรุง Manager Mode ที่ละเอียดขึ้นและจุดแข็งของ FIFA มาตลอดอย่างลิขสิทธิ์ทีมที่มากกว่า600ทีม30กว่าลีกและนักเตะชื่อจริงนามสกุลจริงกว่า 15,000 คนที่จริงตัวเกมมีการลงให้กับเครื่องเจนเก่าโดยใช้ Engine จากเกมภาคที่แล้วมีปรากฏอยู่ใน PlayStation 2 Wii และรวมไปถึง PCใครที่ซื้อมาก็จะเป็นเหมือนกับเกม FIFA 07 อัปเดตใหม่เท่านั้นนะครับเครื่องพกพาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมทั้ง PlayStation Portable Nintendo DS และมือถือผลตอบรับถือว่าเป็นภาคที่ได้รับคำชมเรื่องการพัฒนามากขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวแม้ว่าคะแนนจะไม่ได้เยอะมากอยู่ที่81เต็ม100จาก Metacritic ครับบางสื่อถึงก็บอกว่าภาคนี้เป็นภาคที่ EA ขยันและมีความพยายามในการทำที่สุดก็ว่าได้ครับยังไม่หมดในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมีภาคต่อออกมาอีกครั้งหนึ่งกับ FIFA Online 2ของทาง Neowiz Games ที่ใช้ engine ของ FIFA 08ในการพัฒนาลงให้กับ PC เท่านั้นแต่มันก็ยังคงไม่ใช่ตัว Next Gen นะครับโดยมีการใส่ความหลากหลายของระบบเกมเพลย์ออนไลน์มากขึ้นตั้งแต่เลือกทีมของตัวเองและสามารถซื้อขายนักเตะได้ด้วยเงินภายในเกมซึ่งค่าเงินพวกนี้ก็ได้มาจากการเล่นโหมดต่างๆภายในเกมและถ้าใครยังจำกันได้ครับ FIFA Online 2มีการนำเอามาเปิดในประเทศไทยด้วยครับโดยทาง True Digital นำมาเปิดในช่วงปี2008และได้รับความนิยมอย่างมากมายในประเทศไทยปิดท้ายในปี2007ด้วยเกมผู้จัดการรายปีกับ FIFA Manager 08ก็ตามสไตล์ครับ EA เนาะเรื่องของปกเกมภาคนี้ครับยังยึดหลักเป็นรูนี่กับโรนัลดิโญ่เหมือนเดิมเลยครับแต่ทว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของดีไซน์เล็กน้อยโดยรวมแล้วเปลี่ยนนิดหน่อยแต่กลับมาขายเหมือนเดิมสุดยอดกล้วยทอด2ถุงจ้ะเดินทางมาถึงในปี2008อีกทีก็จัดเต็มอีกเช่นเคยครับกับ EA ปล่อยเกมแรกอย่าง FIFA Street 3ออกมาในช่วงต้นปีโดยครั้งนี้ลงให้กับเครื่องคอนโซล Next Gen เท่านั้นอย่าง PlayStation 3และ Xbox 360มีการแถมลงให้กับเครื่อง Nintendo DS แล้วก็มีการลดนู่นลดนี่ครับเพื่อให้เครื่องรับไหวตัวเกมในภาคนี้นอกจากกราฟิกที่สวยขึ้นอย่างชัดเจนได้แล้วนักเตะหลายๆคนที่ใส่เข้ามาก็จะมีท่าสกิลเฉพาะตัวและสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันออกไปด้วยช่วงกลางปีก็อิงกระแสฟุตบอลยูโรอีกเช่นเคยกับ UEFA Euro 2008ลงให้กับ PlayStation 3และ Xbox 360ซึ่งมีตัวเกมเวอร์ชัน PlayStation 2 PlayStation Portable และ PC แต่เนื้องานตรงนี้จะให้ทาง HB Studio เป็นผู้พัฒนาแยกไปซึ่งใช้ engine ตัวเก่าในการทำทีนี้มาดูที่ตัวเครื่อง Next Gen กันดีกว่าครับเก
มนี้ดูเหมือนจะเป็นเกมเล็กๆแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับ EA เลยก็ว่าได้ครับด้วยแนวคิดที่ต้องการจะลดช่องว่างระหว่างพวกเขากับเกม Pro Evolution Soccer ของโคนามิทาง EA จึงตั้งใจที่จะปลุกปั้นเกมของเขาให้ไปในแนวทางที่เน้นความสมจริงแบบเต็มที่บ้างหลังจากที่ภาคก่อนๆพยายามครับแต่ว่ายังกักไม่กล้าเต็มที่จนเกินไปจึงตัดสินใจมาลองกับเกมยอดแบบนี้บ้างเนื่องจากความเสี่ยงต่ำกว่าและก็แรงกดดันก็ต่ำกว่าเหมือนกันพัฒนาโดยใช้ engine ของ FIFA 07เหมือนเดิมอย่างที่บอกไปครับมีการปรับปรุงที่เน้นไปที่ความสมจริงให้ได้มากที่สุดท่าทางการส่งบอลฟิสิกส์ลูกบอลอะไรพวกนี้สปีดของเกมออกมาแตกต่างจากที่ FIFA เคยเป็นอย่างสิ้นเชิงและมีการใส่ระบบท่าดีใจเข้ามาเป็นครั้งแรกกล่าวก็คือเมื่อเรายิงเข้าเราจะสามารถบังคับตัวละครที่ยิงวิ่งไปที่ตรงไหนของสนามก็ได้พร้อมทั้งทำท่าไปด้วยและจบด้วยท่าดีใจเต็มๆอีกทีนึงจุดนี้ค่อนข้างได้รับความชมพอสมควรกับแนวทางในการเล่นใหม่ EA ก็หวานปากสิครับเจอกันภาคหลักแบบนี้ก็นั่นแหละแต่ในความดีงามก็มีความงามไส้แฝงอยู่ครับเพราะในเกม UEFA Euro 2008นั้นดันใส่เพลงชาติของประเทศไอร์แลนด์เหนือผิดไปเป็นเพลงชาติของประเทศไอร์แลนด์แทนจนทาง EA ต้องออกมาขอโทษยกใหญ่กันเลยทีเดียวก็อยู่ดีๆจะให้ประเทศเขารวมกันซะแล้วแน่นอนครับลองเชิญไปแล้วก็ได้เวลาภาคหลักอย่าง FIFA 09ที่ออกมาในช่วงปี2008สำหรับภาค PlayStation 3และ Xbox 360เหมือนเดิมจากการสัมภาษณ์โปรดิวเซอร์ของเกมในตอนนั้นกล่าวไว้ว่ามีการปรับปรุงจากภาคที่แล้วมากกว่า250จุดเลยทีเดียวหลักที่เห็นได้ชัดเจนคือการตอบสนองในการจับบอลการส่งบอลที่เร็วขึ้นการวิ่งเมื่อไม่มีบอลอยู่กับตัวการปะทะที่คำนึงถึงค่าความแข็งแกร่งของนักเตะแต่ละตัวและแอนิเมชันต่างๆที่มีผลต่อการยิงการจ่ายระหว่างการเล่นรวมไปถึงการปรับปรุงผู้รักษาประตูให้เป็นผู้รักษาประตูมากขึ้นนะครับการยืนตำแหน่งการกลับมาประจำที่หลังจากเซฟประตูได้มาให้ตรงจนเป็นตุงกันไปในโหมดเบียร์โปรที่ให้เราบังคับเป็นผู้เล่นคนใดคนหนึ่งของทีมก็มีการนำมาใส่ในโหมดออนไลน์แบบ10ปะทะ10เหมือนเล่นบอลจริงๆเลยก็ว่าได้ครับซึ่งมันจะหายไปทีมละคนก็คือผู้รักษาประตูนั่นเองและเช่นเดียวกันกับเบียร์โปรในภาคนี้นอกจากโหมดของ10ปะทะ10ที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้แล้วก็มีการปรับปรุงให้เราสร้างตัวละครของเราเองเข้าไปเล่นในทีมโปรดของเราได้รวมถึงสามารถย้ายทีมหรือติดทีมชาติที่มีในเกมได้ถ้าผลงานเราดีพอระบบอื่นก็เช่นการดีใจที่เราบังคับได้เองที่ดึงมาจาก UEFA Euro 2008และโหมดที่มาเปลี่ยนชีวิตของเกม FIFA ไปเลยอย่างโหมด Ultimate Team ก็มาลงอย่างเต็มที่สักทีหลังจากที่ลองเชิงไว้ตั้งแต่ต้นปีก่อนโดยเป็นการอัปเดตเข้ามาภายหลังตัวเกม FIFA 09วางจำหน่ายไปได้สักพักหนึ่งโดยจะอัปเดตให้เฉพาะบนเครื่อง PlayStation 3และ Xbox 360เท่านั้นเพิ่มเติมคือเสียตังค์ครับการมาถึงของ Ultimate Team ที่พัฒนาขึ้นถือเป็นก้าวสำคัญของซีรีส์ของเกม FIFA เลยก็ว่าได้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสร้างทีมในฝันของตนเองเลือกได้ตั้งแต่โลโก้ทีมชื่อทีมชุดทีมหรือซื้อนักเตะที่อยากให้มาอยู่ในทีมของตัวเองก็ทำได้ครับระบบไมโครทรานแซคชันใส่เข้ามาในรูปแบบที่ชาว FIFA รู้จักกันในชื่อของการเปิดแพ็กนักเตะนั่นเองครับซึ่งในการจัดทีมนักเตะก็จะมีเรื่องของค่าเคมีที่เข้ากันประเทศเดียวกันทีมเดียวกันก็จะบวกค่าสถานะนักเตะเพิ่มเข้าไปอีกทำให้นักเตะคนนั้นเก่งขึ้นนักเตะแต่ละคนก็จะมีสัญญาในการเล่นได้จำนวนตามที่เกมระบุเอาไว้ถ้าหมดก็ต้องคอยเอาการ์ดคอนแทรคมาใส่ให้นักเตะเตะเป็นต้นไปนะครับถ้าไม่อย่างนั้นนักเตะคนนั้นอาจจะหายไปจากทีมเลยก็ได้โหมดการเล่นมีให้เล่นทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์เจอกับทีมคนอื่นด้วยระบบการเล่นที่ปรับปรุงยกใหญ่โหมดใหม่ที่ใส่เข้ามาถูกใจแฟนๆครับหลายสื่อยกให้มันเป็นเกมภาคที่ดีที่สุดในซีรีส์ในตอนนั้นไปโดยปริยายด้วยคะแนน87เต็ม100จาก Metacritic และด้วยโหมด Ultimate Team ที่มีการใส่ระบบ Transaction เข้าไปสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับทาง EA แต่ก็ยังมีเรื่องน่าเสียดายสำหรับชาว PC อยู่เหมือนเดิมครับที่ตัวเกมบน PC รันบน Engine เก่าแบบเดียวกันกับ PlayStation 2ที่ยังมีการเอามาลงให้อยู่เหมือนกันทั้งนี้ก็มีการลงให้กับเครื่องพกพาอย่าง PlayStation Portable และ Nintendo DS ด้วยแถมมีการลงให้กับเครื่อง Nintendo Wii ที่มีโหมดเฉพาะตัวอย่างFoot E มันคือ Foot แล้วก็ I 2ตัวนะครับเอาเป็นว่า Foot Team Match ละกันที่เป็นโหมดการแข่งฟุตบอลแบบ8ปะทะ8โดยตัวละครจะเป็นจากเหล่าพวกมีหรือว่าพวกอวตารของเครื่องนั่นแหละครับมาโดนฝีเท้ากันบนสนามหญ้าส่งท้ายปี2008ด้วยเกมผู้จัดการทีมตามเดิมอย่าง FIFA Manager 09แล้วก็มีข่าวร้ายสำหรับทาง EA สักหน่อยเพราะลิขสิทธิ์ของบอลทั่วยุโรปอย่าง UEFA Champions League นั้นโดนคู่แข่งอย่างโคนามิเซ็นสัญญาไปอยู่กับเกม PES แบบยาวๆเลยครับ
เรื่องของปกก็อย่างที่บอกครับเหมือนเดิมเลยครับนั่นคือรูนี่จับมือมากับโรนัลดิโญก็ยังคงจองสัมปทานเหมือนเดิมเช่นเคยเรียกได้ว่าเห็นเกมฟีฟ่ายุคนั้นเมื่อไหร่กันนึกถึงหน้า2คนนี้ขึ้นได้เลยครับเพราะว่าตอนนั้นโรนัลดิโญก็เจ๋งรูนี่ก็สุดยอดอยู่แล้วครับปี2009เป็นปีที่เงียบแต่ถือว่าเป็นปีที่เริ่มเข้าสู่ยุคทองของเกมฟีฟ่าเลยก็ว่าได้ครับเพราะไม่มีเกมอะไรมาขั้นโผล่มาทีเดียวก็ปลายปีเลยครับกับเกมหลักอย่าง FIFA 10ที่ลงให้กับเครื่อง PlayStation 3และ Xbox 360อยู่เหมือนเคยโดยถ้าหากเป็น PlayStation 2, PlayStation Portable และ PC ก็จะเป็นอีรอบเดิมครับคือการเอาเอนจินเก่ามาอัปเดตนิดหน่อยแล้วก็ลงนั่นแหละครับสงสารชาว PC อยู่เหมือนกันคอมแรงแค่ไหนแล้วก็ไม่ได้เล่นเกม Next Gen อยู่ดีด้วยกราฟิกของเอนจินที่ทำมาดีอยู่แล้วในภาคที่แล้วก็ไม่มีนัยยะอะไรที่จะต้องไปเปลี่ยนมันง่ายๆคือใช้ตัวเดิมแม่งไปเลยครับภาคนี้ FIFA จึงให้น้ำหนักไปที่ส่วนของการเล่นเกมและแอนิเมชันของนักเตะในสนามให้มีความทวีคูณความเป็นธรรมชาติมากขึ้นหรือบางคนอาจจะมองว่ามันล้ำเกินไปซะด้วยซ้ำมี2โหมดหลักแบบออนไลน์และออฟไลน์เช่นเดิมสำหรับโหมดการเล่นตัวคนเดียวนั้นจะแยกย่อยออกเป็น3ส่วนก็คือ Manager Mode สำหรับควบคุมทีมแบบไม่ต้องเล่นเอง Be a Pro Seasons โหมดพัฒนานักเตะของเรา1คนไปสู่เส้นทางอาชีพที่พัฒนาต่อยอดจากภาคก่อนอย่างมากเลยทีเดียวมีการใส่รายละเอียดต่างๆเข้ามามากมายที่สำคัญเลยอย่างการสร้างนักเตะขึ้นมาใหม่ที่ชื่อว่า Virtual Pro ที่มีลูกเล่นในการสแกนใบหน้าของตัวเราเองเข้าไปในเกมได้อีกด้วยครับโดยทำการสแกนใบหน้าผ่านเว็บไซต์ของตัวเกมและโหมดทัวร์นาเมนต์ที่เลือกเล่นทีมสโมสรสุดโปรดในลีกบอลต่างๆร่วมถึงทีมชาติก็ได้ด้วยอย่างไรก็ตามจากการที่เกมของค่ายโคโนมิดันไปได้ลิขสิทธิ์ทั้งศึก UEFA Champions League และ UEFA Europa League ทำให้เกิดจุดต่างที่ FIFA ไม่มีแต่ FIFA ก็ไม่ดีตรงที่ได้ลิขสิทธิ์ทีมบอลมาครบอย่างต่อเนื่องตลอดมาทีนี้ขอย้อนกลับไปที่ความโดดเด่นของโหมด Beer Pro Season กันหน่อยครับเพราะมันอยู่ตรงที่การตั้งเป้าจากสโมสรที่นักเตะหน้าใหม่ของเราจะดำรงอยู่ว่าตลอดฤดูกาลทีมควรอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ส่งประตูให้ได้มากขนาดไหนและมีคะแนนการเล่นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวนักเตะของเรานั้นอยู่ในตำแหน่งใดด้วยแต่ใครล่ะครับจะไม่เล่นเป็นกองหน้านอกเหนือจากนี้ยังมีเป้าหมายให้เราทำให้ได้3ข้ออยู่ในแต่ละเกมการแข่งขันอาทิเช่นทีมเราต้องชนะทำสกอร์2ลูกหรือฟอร์มการเล่นเกิน 7.0 ซึ่งการได้มาของคะแนนก็จะวัดจากตำแหน่งการยืนการส่งบอลการลากเลื้อยหลบคู่ต่อสู้การชิงจังหวะการหม่งบอลการปะทะปั๊มบอลและการถล่มประตูด้านโหมดการเล่นผ่านออนไลน์ก็จะมีหลากหลายและมีสีสันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเจอกันแบบตัวต่อตัวรวมตัวกันไปเป็นทีมโหมด Pro Club Championship ที่เราสามารถพาทีมเข้าสังกัดสโมสรที่มีผู้เล่นตั้งกันเองที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Beer Pro แบบ10ประทัด10ในภาคที่แล้วลูกเล่นที่ทีมพัฒนาเกมใส่ลงไปกับอากัปกิริยานักเตะในสนามนั้นเรียกได้ว่าหลากหลายเหมือนที่ผ่านมาปรับปรุงรายละเอียดในการชนการเลี้ยงต่างๆตามค่าสถานะของนักเตะได้เป็นอย่างดีมีลูกเล่น Create a Set Piecesเพื่อให้ผู้เล่นออกแบบลูกเตะได้ด้วยตัวเองแม้ EA จะมีการอัปเดตการย้ายทีมของสโมสรต่างๆตามช่วงเวลาในการเปิดตลาดซื้อขายฟรีแต่ก็มีช่องทางในการทำเงินกลับมาด้วยโหมดอัปเดตใหม่ My Life Season ที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มโดยจะเป็นการอัปเดตการเคลื่อนไหวต่างๆของนักเตะทุกๆวันพุธตั้งแต่ฟอร์มการเล่นนักเตะการย้ายตัวการบาดเจ็บโทษแบนห้ามลงสนามตารางการแข่งขันผลการแข่งขันและอันดับในลีกให้มันเหมือนกับการแข่งขันฟุตบอลที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่ขนาดยังไม่พูดถึงโหมด Ultimate Team เลยนะเนี่ยแล้วก็พูดถึง Ultimate Team ครับก็มีอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ได้มาพร้อมกับตัวเกมวางจำหน่ายตั้งแต่ต้นเลยโหมดนี้จะมาในรูปแบบของการอัปเดตเข้ามาในภายหลังสำหรับเครื่อง Next Generation เท่านั้นในตอนนั้นเพิ่มเติมก็คือเสียตังค์ครับตัวโหมดมีการอัปเดตเพิ่มเติมมาจากใน FIFA 09ระดับนึงเลยทีเดียวเล็กๆน้อยๆหน่อยก็จะมีใต้ชื่อของทีมแต่ละคนก็จะมีการบอกว่าเราตั้งทีมมาตั้งแต่ปีไหนใครที่เล่นมาตั้งแต่ภาคที่แล้วก็จะขึ้นว่า Estimate ปี2009เป็นต้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนสายคอนแทคของนักเตะให้นักเตะไม่หายถ้าสัญญาหมดแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดของโหมดนี้อย่างการ์ดนักเตะที่มีการออกแบบใหม่แตกต่างจากภาคที่แล้วและมีการมาถึงของการ์ดพิเศษที่เรียกว่า Inform Card ที่อ้างอิงจากฟอร์มนักเตะจริงๆคนไหนเล่นได้โดดเด่นสุดๆก็จะมีการอัพค่าสถานะของนักเตะออกมาให้เสียเงินเปิดซองกันไปอีกทอดๆไปเพิ่มเติมตัวเกมยังมีอีกตัวที่ลงให้กับเครื่องเกมอื่นๆอยู่ด้วยอย่าง Nintendo Wii และ Nintendo DS รวมไปถึงเกมมือถืออย่าง Java และบนสมาร์ทโฟนอย่าง Android และ iOS อีกด้วยผลตอบรับของเกมภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่หลายๆสื่อมองว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ว่าได้ครับเพราะจาก Metacritic ได้ไปถึง91/100พร้อมโล่ Must Play ไปอย่างยิ่งใหญ่ระบบการเล่นอาจจะมีข้อถกเถียงสำหรับแฟนๆของทั้ง2ค่ายอยู่เช่นเคยว่าเกมเพสดีกว่า FIFA ดีกว่า
แต่ตอนนี้มันเริ่มมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนแล้วว่าคนจะเล่นฟีฟ่าก็จะอยู่ฟีฟ่าไปแบบยาวๆคนที่จะเล่นเบสก็จะอยู่แบบเบสไปยาวๆเปรียบเทียบง่ายๆเลยอย่างในประเทศไทยที่คนคุ้นเคยกับเบสหรือว่าวินนิ่งมาตั้งแต่เมื่อก่อนอยู่แล้วและด้วยฟีฟ่านั้นถ้าจะเล่นเกมตัวของ next generation ก็ต้องไปซื้อคอนโซลมาเล่นรวมถึงโหมดต่างๆหลายๆโหมดก็อาจจะต้องเสียเงินซื้อแยกอีกและการจ่ายเงินดิจิตอลสมัยก่อนก็ยากกว่าเดิมเข้าไปอีกเปรียบเทียบกับเบสแล้วเอาตามตรงเลยนะครับสมัยนั้นผมเชื่อว่าเล่นเถื่อนกันเพียบเลยก็ว่าได้แถมมีม็อดมีอะไรเข้ามาอีกเพียบเลยนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คนไทยคุ้นชินกับการเป็นเบสหรือว่าวินนิ่งมากกว่าฟีฟ่าครับทีนี้กลับมาที่ฟีฟ่าเถื่อนกันต่อด้วยการมาถึงของโหมดอัลติเมททีมนั้นตั้งแต่ภาคที่แล้วสิ่งที่ทำให้ฟีฟ่าเริ่มชนะเบสแบบขาดลอยขึ้นเรื่อยๆคือยอดขายนั่นเองครับถ้าเทียบกับภาคก่อนๆแล้วระยะห่างของยอดขายของทั้ง2เกมฟุตบอลอาจจะไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นักแต่พอการมาถึงของอัลติเมทีมนั้นฟีฟ่าเริ่มทำรายได้มากกว่าเบสแบบทิ้งห่างไปเรื่อยอย่างภาคที่แล้วนะครับฟีฟ่า09ทำรายได้มากกว่าเบสไปถึง 1-2 ล้านก๊อปปี้กันเลยทีเดียวและถ้ามาดูของภาคฟีฟ่า10ยอดขายนั้นมากกว่าเบส2010ไปเกือบ5ล้านก๊อปปี้เลยทีเดียวเอาตรงๆมาว่าส่วนหนึ่งก็คนเล่นเถื่อนเบสตรงนั้นก็เยอะพอสมควรนะครับไม่งั้นก็อาจจะไม่ห่างขนาดนี้ทีนี้ปิดท้ายปี2009ด้วยเกมผู้จัดการทีมมาอีกปีนึงสำหรับฟีฟ่า Manager 10ที่ครั้งนี้มีการเพิ่มโหมดออนไลน์เข้ามาเป็นครั้งแรกครับในขณะที่ปกของภาคนี้นะครับผมต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นจนได้หลังจากใช้เหมือนเดิมมา3ปีแล้วแต่ทว่าด้วยผลงานของโรนัลดินโญ่ครับที่เริ่มตกลงไปในช่วงเวลานั้นทำให้โรนัลดินโญ่นะครับไม่ได้ขึ้นปกในปีนั้นอีกเลยแต่ทว่ารูนี่นะครับที่กำลังสดกำลังห้าวยืนระยะได้อย่างต่อเนื่องนะครับพี่แกมาขึ้นปกอย่างต่อเนื่องในปี2010กับเกมฟีฟ่า10ที่มาเป็นปกแบบทีมรวมดาวอังกฤษครับโดยตัวของรูนี่ขึ้นปกร่วมกับทีโอวอลคอตปีกจากอาร์เซนอลและก็แฟรงค์แลมพาร์ดกองกลางกระทำประตูจากเชลซีที่ณเวลานั้นนะครับกำลังขึ้นหม้อทุกคนเดินทางมาถึงปี2010ถ้าชาวฟุตบอลเฮดหรือว่าจะเรียกว่าพวกบ้าบอลเนี่ยก็น่าจะจำกันได้ครับว่าปีนี้มันมีอีเวนต์ใหญ่อย่างฟุตบอลโลกปี2010ที่จัดขึ้นในแอฟริกาจำได้ใช่ไหมครับแน่นอนว่า EA มีลิขสิทธิ์รอดแล้วครับออกเกม2010 FIFA World Cup South Africa มันช่วงกลางปีต้อนรับอีเวนต์ฟุตบอลโลกกันตามสไตล์เหมือนเดิมลงให้กับเครื่อง PlayStation 3 Xbox 360โดยได้ทาง HB Studio ในการทำลงให้กับเครื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ Next Gen เหมือนเดิมตลอดมาอย่างพวก PlayStation Portable และ Nintendo Wiiตัวเกมใช้ engine และเกมเพลย์แบบเดียวกัน FIFA 10เลยโดยจะมีการปรับปรุงอะไรต่างๆนานานิดหน่อยเช่นความเร็วล้าของนักเตะจะสูงขึ้นมาอยู่ในการแข่งขันที่ระดับสูงขึ้นกว่าเดิมมีโหมดกัปตันยัวคันทรีที่เอาจริงๆมันก็คือ Beer Pro Version World Cup นั่นแหละครับที่จะให้เราได้สร้างตัวละครของเราหรือจะ import ตัวละคร Virtual Pro จาก Version FIFA 10มาใช้งานก็ได้เหมือนกันโดยลงไปเล่นให้กับประเทศที่เราเลือกและจุดเด่นของภาคนี้อีกอย่างนึงก็คือมีประเทศให้เลือกเล่นกว่า199ประเทศเลยทีเดียวมีประเทศไทยด้วยครับแถมชื่อนักเตะไทยก็เป็นชื่อของนักบอลจริงๆของทีมชาติในยุคนั้นอีกด้วยอีกหนึ่งเกมที่เปิดตัวช่วงกลางปีเหมือนกันก่อนอีเวนต์ฟุตบอลโลกก็คือ FIFA Superstars ที่เป็นเกมแนวบริหารทีมฟุตบอลบน Facebook ของบริษัท Playfish ร่วมมือกันกับทาง EA Sport ที่ผู้เล่นสามารถบริหารทีมฟุตบอลของตนเองได้โดยการฝึกซ้อมผู้เล่นในทีมซื้อขายผู้เล่นและไปแข่งขันในทีมต่างๆยังไม่หมดครับมันยังมีอีกเกมนึงที่เปิดตัวในช่วงกลางปีเหมือนกันอย่าง FIFA Online มันเปิดตัวไปแล้วนี่หว่าอันจริงๆมันคือ FIFA Online เวอร์ชันที่เปิดเองโดยทาง EA ครับไม่ได้ไปโคกับใครทั้งสิ้นซึ่งพัฒนาโดย EA Singapore และ EA Canada ลงให้กับ PC ชูจุดเด่นด้วยการบังคับด้วยเมาส์ที่เกมรองรับและโหมดฟุตบอลโลกเข้ามาให้เล่นกันแบบฟรีๆครับเมื่ออีเวนต์ฟุตบอลโลก2010จบลงก็เตรียมตัวปล่อย FIFA ภาคหลักอย่าง FIFA 11ออกมาทันทีในช่วงปลายปีที่ครั้งนี้ชาว PC ได้เฮกันสักทีครับเพราะว่าตัวเกมเวอร์ชัน PC ได้รับการอัปเกรดให้กลายเป็นตัวเดียวกันกับเครื่อง Next Gen อย่าง PlayStation 3และ Xbox 360ตัวเกมชูจุดเด่นด้วยระบบ Personality Plus คือระบบพัฒนาการเฉพาะตัวของตัวนักเตะแต่ละคนซึ่งจะมีวิวัฒนาการและการพัฒนาไม่เหมือนกันนักเตะแต่ละคนก็จะมีลักษณะนิสัยไม่ตรงกันอยู่แล้วและพวกเขาก็จะมีพัฒนาการในการเล่นต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทการฝึกฝนว่าตรงกับนิสัยหรือไม่ทำให้ค่าพัฒนาได้ไม่เท่ากันในฟีเจอร์ของ Personality Plus นั้นจะมีการบ่งบอกค่าตัวเลขของพลังต่างๆของนักเตะซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการฝึกฝนแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยโดยค่าต่างๆจะแบ่งออกเป็นค่าพลังความสามารถทั้งหมด36ค่าและค่าเกี่ยวกับอุปนิสัย57ค่าด้วยกัน
ซึ่งค่าทั้งหมดที่ทางทีมงาน EA Sports และบรรดาแมวมองต่างๆกว่า 1,700 คนทั่วทุกสโมสรรวมถึงบรรณาธิการและนักเขียนต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลช่วยกันลงความเห็นเป็นตัวเลขออกมาว่านักเตะแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างซึ่งระบบ Personality Plus นั้นจะส่งผลต่อตัวนักฟุตบอลทุกคนในเกมไม่ว่าจะเป็นนักเตะระดับโลกหรือนักเตะโนเนมนอกจากนี้ในเรื่องของรูปร่างและความสูงของนักเตะแต่ละคนที่ถูกบ่นว่าไม่สมจริงในภาคเก่าก็จะมีการปรับปรุงขึ้นด้วยโดยเฉพาะกับผู้รักษาประตูครับซึ่งความสูงจะมีส่วนสำคัญในการป้องกันประตูด้วยแต่ถ้าผู้รักษาประตูรูปร่างเล็กก็จะได้เปรียบในด้านของความเร็วและความพริ้วระบบใหม่อย่างต่อไปก็คือ New Pro Passing ซึ่งเป็นระบบการส่งบอลแบบใหม่โดยความแม่นยำในการส่งจะคำนวณจาก3สิ่งก็คือค่าพลังการส่งของนักเตะทิศทางการส่งที่ผู้เล่นกดส่งและจังหวะการส่งของนักเตะว่าอยู่ในจังหวะที่ส่งได้ดีแค่ไหนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ยืนและตัวคู่แข่งที่ประกบถ้ายืนล้ำหรือว่าเหลื่อมตำแหน่งกันไปก็ส่งต่อไม่ได้แล้วโดยรวมก็จะเป็นการปรับปรุงเกมเพลย์เป็นหลักเหมือนกับตัวภาคก่อนๆเช่นเคยเพิ่มเติมคือสายโหมดการเล่น Be A Pro ที่บางคนอยากจะเป็นผู้รักษาประตูบ้างครับภาคนี้ก็จัดให้เลยสำหรับ Be A Goalkeeper เหมือนไปชดกันเลยนะตัวนั้นแหละที่จะให้เราได้เล่นเป็นผู้รักษาประตูตลอดทั้งเกมซึ่งไอ้โหมด Be A Pro ในภาคนี้ได้ทำการรวมกันกับ Manager Mode ขึ้นมาเป็นโหมดใหม่อย่าง Career Modeที่ไม่ต้องแยกจากกันอีกแล้วครับก็โหมดหิวตังหมายถึงโหมดหาตังของ FIFA นะครับอย่าง Ultimate Team ที่ใส่เข้ามาเป็นอัปเดตเสริมเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เป็นการปล่อยมาฟรีๆไม่เก็บตังเพิ่มแล้วหลักๆที่เพิ่มเข้ามาใน Ultimate Team ในภาคนี้คือการพิเศษที่เรียกว่า Team of the Week ที่จะเปลี่ยนพื้นหลังการ์ดเป็นสีดำโดยอิงจากตัวนักเตะจริงที่ฟอร์มดีในแต่ละสัปดาห์ของการแข่งขันฟุตบอลจริงๆนั่นเองปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยก็จริงครับแต่ว่าถูกใจแฟนๆเกมและสื่อเกมต่างๆมากมายได้คะแนนจาก Metacritic ไปที่89เต็ม100เพิ่มเติมคือตัวเกมยังลงให้กับเครื่องเล่นเกมอื่นๆอย่าง PlayStation 2ที่เข้าคอนเซ็ปต์ Same Game เหมือนเดิมครับแล้วก็ยังมี Nintendo Wii Nintendo DS ที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงเครื่องพกพาอย่าง PlayStation Portable มือถือทั้งแบบ Java และสมาร์ทโฟนทั้ง Android และ iOS ก็ลงเช่นเคยและปิดท้ายปีด้วย FIFA Manager 11ที่ทาง Bright Future บอกไว้ว่ามีการปรับปรุงระบบการเล่นยกใหญ่เลยทีเดียวมาดูกันที่ปกครับก็ยังเหมือนเดิมเลยครับผมเป็นเวนรูนี่ขึ้นปกต่อเนื่องตั้งแต่ FIFA 2006ไล่มาถึงปีนี้ซึ่งปีนั้นครับก็มาขึ้นปกร่วมกับพี่กาก้าจอมทัพจากสโมสรเรอัลมาดริดเจ้าของราวัลบาลอนดอร์เมื่อปี2007เรียกได้ว่าตอนนั้นรูนี่ขึ้นปก FIFA มา6ปีแล้วนะครับสุดยอดจริงๆช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นยุคทองของ FIFA เลยก็ว่าได้ครับในปี2011ก็ไม่ต้องมีภาคยงภาคย่อยอะไรมากมายครับตูมเดียวเลยกับปลายปี FIFA 12ลงให้กับเครื่อง PlayStation 3 Xbox 360และ PC เหมือนเดิมครับชูจุดเด่นด้วยระบบการเล่น Player Impact Engine ที่เข้ามาเปลี่ยนเกมเลยก็ว่าได้โดยจะเป็นระบบฟิสิกส์ที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่สมจริงการเข้าปะทะที่เห็นว่านักเตะได้รับบาดเจ็บจริงๆแต่บางครั้งก็อาจจะดูตลกบ้างครับแบบว่าเวลาวิ่งไปชนหรือว่าเกิดสะดุดแปลกๆก็ถ้าพูดง่ายๆครับภาคนี้คือมันมีการใส่แร็กดอลเข้ามาประมาณนั้นนะครับและระบบ Pro Player Intelligence ที่จะเป็นการปรับปรุง AI ของเกมให้มีความคิดในการเล่นฟุตบอลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นพฤติกรรมในการเล่นของนักเตะแต่ละคนก็จะขึ้นอยู่กับค่าพลังและลายเซ็นของนักเตะคนนั้นๆด้วยอีกลูกเล่นใหม่ที่ใส่เข้ามาอย่าง Support Your Club มีไว้เพื่อปรับแก้ความสามารถและข้อมูลตัวนักเตะให้ตรงกับความเป็นจริงในขณะนั้นซึ่งเกมอื่นไม่มีครับรวมไปถึงการรายงานผลการแข่งขันของฟุตบอลในลีกดังๆมากมายให้เราได้ทราบและติดตามดูตารางแข่งขันและคะแนนของจริงด้วยมีการปรับปรุงระบบออนไลน์ของเกมให้สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ Head to Head หรือการสร้างทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาแข่งกับคนอื่นก็ได้เช่นกันและโหมดยอดนิยมอย่าง Ultimate Team ที่คราวนี้ไม่ได้มาเป็นอัปเดตภายหลังแล้วครับแต่จะมาพร้อมกับตัวเกมตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยมาให้เล่นเลยรวมไปถึงเปิดโหมดนี้ให้กับชาว PC ได้เล่นเป็นครั้งแรกจากภาคที่แล้วที่มีการมาถึงของการนักเตะพิเศษอย่าง Team of the Week และมันได้รับความนิยมอย่างมากมาในภาคนี้ EA ก็เรียบร้อยครับหวานคอแรงครับเพิ่มสีสันเข้าไปให้สายชอบสะสมการ์ดสวยๆเข้าไปอีกด้วยการพิเศษอื่นๆเข้ามาเช่น Team of the Year ที่ออกมาเป็นชุดนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดในปี2011หรือ Team of the Season ที่จะออกมาช่วงที่ฤดูกาลฟุตบอลจบครบทุกลีกแล้วแล้วก็รวมเอานักเตะที่ฟอร์มดีมากของแต่ละลีกในฤดูกาลที่ผ่านมามาใส่เป็นแพ็คให้เปิดหากันอย่างเมามันปลายทางนะครับกำไรครับนั่งรับเงินอย่างสบายใจมาแน่นอนและหลังจากนี้เอก็ได้เปลี่ยนกลยุทธ์เรื่องเกมภาคย่อยที่ออกมาแล้วโดนด่ากันบ่อยๆว่าเองจะเอาเกมเดิมออกมาเปลี่ยนธีมและขายเกมเต็มราคาทำไมวะมาในครั้งนี้เลยทำเป็น DLC มาใส่ในเกม FIFA 12เลยนั่นก็คือศึก Euro 2012
ที่จะเตะกันในปี2012ซึ่ง DLC ทวันนี้จะปล่อยมาให้เล่นในช่วงก่อนฟุตบอลโลกยูโรเตะในช่วงกลางปี2012นั่นเองครับอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือผู้บรรยายในเกมภาคนี้ได้ใช้เป็นคู่หูที่หลายคนคุ้นหูอย่างมาร์ตินไทเลอร์และอลันสมิธที่ครองพื้นที่ตรงนี้ไปหลายภาคติดต่อกันเลยทีเดียวผลตอบรับก็ถือว่าเป็นเกมที่2ของซีรีส์ที่ได้รับโล่ Must Play จาก Metacritic ด้วยคะแนนเฉลี่ย90เต็ม100ส่วนมากชมไปที่ระบบ Player Impact Engine ที่เข้ามาเปลี่ยนเกมไปกลายเป็นอีกเกมหนึ่งเรียกว่าได้และโหมด Ultimate Team ที่คนแห่กันเข้าไปเล่นแบบลืมหูลืมตาแล้วก็ลืมโหมดอื่นไปเลยก็มีตัวเกมยังคงลงให้กับ PlayStation 2เหมือนเดิมด้วยเป็นการลดกราฟิกโน่นนี่นั่นแล้วก็ตัดออกไปรวมไปถึง Nintendo Wii Nintendo DS PlayStation Portable PlayStation Vita ลงหมดครับรวมไปถึงเกมบนมือถือทั้ง Java และ iOS และ Android ก็เหมือนเดิมและปิดท้ายในปี2011ด้วย FIFA Manager 12จากทาง Bright Future ลงให้เฉพาะบน PC เท่านั้นครับก็ทันเช่นเคยอ่ะปกของภาคนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับเวนรูนี่ยังจองความเป็นขาประจำของปก FIFA ด้วยการขึ้นปกอีกครั้งครู่กับแจ็ควิลเชียร์ที่ตอนนั้นยังเป็นกองกลางดาวรุ่งจากอาร์เซนอลที่กำลังมาแรงเหลือเกินณชั่วโมงนั้นก็เท่ากับว่ารูนี่เป็นนักเตะที่สร้างสถิติขึ้นปก FIFA 7ปีซ้อนจนเวนรูนี่กลายเป็นนักเตะที่ขึ้นปกเกม FIFA มากที่สุดและก็ยังเป็นสถิติสูงสุดรวมถึงทุกวันนี้เดินทางมาถึงในปี2012ที่เริ่มต้นปีด้วยการรีบูทซีรีส์ Street ของทาง FIFA แล้วหลังจากที่ภาคที่ผ่านมานั้นผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งแฟนๆก็ไม่ค่อยอินกับภาพกราฟิกที่เป็นการ์ตูนสักเท่าไหร่ครับจึงรีบูทเกมใหม่ออกมาในชื่อของ FIFA Street เฉยๆไปเลยในภาคล่าสุดนี้จะย้อนกลับมาในจุดกำเนิดของซีรีส์โดยจะเน้นที่ความสมจริงและจำลองสไตล์การเล่นของนักเตะจากทั่วทุกมุมโลกพัฒนาลงเครื่อง Xbox 360และ PlayStation 3เท่านั้นมีการพัฒนาระบบหลายอย่างอาทิเช่นสไตล์การเลี้ยงบอลแบบใหม่ทริกหลอกคู่ต่อสู้ใหม่ๆและระบบการส่งบอลจังหวะเดียวนอกจากนี้ยังมีระบบครองบอลสไตล์ Street ที่เหมือนเป็นการท้าดวลตัวต่อตัวกับคู่ต่อสู้ในแมตช์การแข่งที่มันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ผลตอบรับถือว่าก็ถือว่าดีที่สุดในซีรีส์ของ FIFA Street เลยก็ว่าได้ครับเมื่อถึงช่วงเวลาปลายปีก็ได้เวลาปล่อยภาคหลังออกมาให้โลดแล่นกันเช่นเคยครับกับ FIFA 13ที่ลงให้หลักๆกับ PlayStation 3, Xbox 360และ PC เช่นเคยเอาจริงๆถ้ามองเผินๆก็อาจจะดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในภาคนี้ที่มาจากภาค12มากนักทั้งหน้าต่างอินเทอร์เฟซการเลือกเมนูและการนำเสนอรูปแบบเดิมๆแต่มันเป็นการปรับปรุงระบบภายในซะมากกว่าระบบเกมเพลย์จากภาคก่อนๆที่ว่าลื่นแล้วภาคนี้ถูกปรับให้ลื่นไหลมากเข้าไปอีกการส่งบอลให้เพื่อนจับพลิกเลี้ยงไปต่อนั้นดูต่อเนื่องไม่มีสะดุดแต่บางทีก็อาจจะดูพริ้วเกินไปจนทำให้การควบคุมและการคาดเดาลำบากผู้เล่นสามารถเคลื่อนที่ไปกับบอลได้อย่างอิสระคล่องตัวรอบทิศทาง360องศาหรือที่เรียกว่าระบบ Complete Dribbling ทำให้การคอนโทรลการเลี้ยงบอลหลบหลีกคู่ต่อสู้ได้อย่างแม่นยำสำหรับการส่งบอลนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่มือเรากดทั้งหมดต่อให้เราบังคับทิศทางส่งถูกต้องแต่ถ้าน้ำหนักไม่เป๊ะตัวเกมจะเลือกส่งบอลไปยังตัวนักเตะผู้เล่นที่ใกล้พอที่น้ำหนักบอลจะไปถึงแทนนอกจากนี้ยังมีระบบ First Touch Control หรือการจับบอลจังหวะแรกซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากส่งบอลแรงหรือเร็วเกินไปหรือว่ามีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเข้ามาบีบกดดันการควบคุมบอลก็อาจจะลำบากอาจจะจับบอลปลิ้นแล้วก็ถูกคู่ต่อสู้แย่งไปได้ง่ายๆการปะทะเบียดกันแย่งบอลกันของนักเตะในภาคนี้ก็ได้ถูกปรับปรุงใหม่ด้วย Engine Physics Player Impact Engine เวอร์ชันที่2ซึ่งมันไม่ได้ส่งผลเพียงแค่เฉพาะกับนักเตะที่ครองบอลอยู่เท่านั้นแต่คราวนี้ขยายวงกว้างครอบคลุมไปถึงนักเตะทั่วทุกคนในสนามทำให้ผู้เล่นฝ่ายรับสามารถใช้ประโยชน์จากกองหลังที่สูงใหญ่เบียดเพื่อแย่งชิงตำแหน่งที่ดีกว่าส่วนเรื่องความฉลาดของ AI ทั้งฝ่ายเราและคู่ต่อสู้ในภาคนี้ทำออกมาได้ดีเวลาทำเกมบุกเพื่อนร่วมทีมจะคอยวิ่งหาตำแหน่งใหม่ๆอยู่ตลอดมีการวิ่งหลอกล่อตัวประกบของฝ่ายตรงข้ามช่วยให้เกมบุกของเรานั้นมีความหลากหลายส่วน AI ของศัตรูนั้นก็ดูเข้มงวดขึ้นคอยบีบเพรสซิ่งเข้าบอลเร็วมากแป๊บเดียวถึงตัวและไม่เปิดที่ว่างให้ผู้เล่นทำเกมได้อย่างอิสระรวมถึงการเป่าฟาวหรือว่าการแจกใบแดงใบเหลืองของกรรมการผู้ตัดสินนั้นดูสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งฟีเจอร์สำคัญในภาคนี้ถ้าหากไม่พูดถึงคงไม่ได้ครับก็คือ EA Sports Football Clubซึ่งมันก็จะเป็นระบบเลเวลที่คอยติดตามผลงานการเล่นเกมของเราอยู่ตลอดและเก็บรวบรวมค่าประสบการณ์จากการเข้าเล่นในแต่ละแมตช์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นคนเดียวหรือออนไลน์ถ้าหากชนะก็ได้ค่าประสบการณ์มากซึ่งแต้มเหล่านี้จะนำไปรวมสะสมกับแต้มของผู้เล่นจาก FIFA คนอื่นๆทั่วทั้งโลกที่เชียร์สโมสรเหมือนกันกับเราเพื่อเพิ่มแรงของสโมสรในการจัดอันดับออนไลน์
หรือก็คือถ้าหากสโมสรของเรามีฐานแฟนคลับทั่วโลกที่เล่นเกม FIFA 13เยอะก็จะอัพแรงได้ไวขึ้นนอกเหนือจากค่าประสบการณ์แล้วในการเข้าเล่นแต่ละโหมดต่างๆเรายังได้รับแต้มเครดิตเอาไว้ซื้อไอเทมต่างๆที่มีอยู่ในร้านค้าซึ่งจะมีให้ปลดล็อกทั้งชุดแข่งรองเท้าสตั๊ดรวมไปถึงท่าดีใจใหม่ๆเพื่อเอาไว้ใช้ในเกมและโหมดยอดนิยมอย่าง Ultimate Team ที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ยิ่งใหญ่เป็นนัยยะสำคัญเน้นไปที่การใส่ลูกเล่นต่างๆเพิ่มเข้ามาเช่นระบบซีซั่นทั้งแบบคนเดียวและหลายคนแบ่งตามระดับดิวิชั่นหรือสกิลของผู้เล่นหรือ Challenge ให้เราได้แข่งกับทีมที่เป็นการ์ด Team of the Week ในแต่ละสัปดาห์เป็นต้นครับของต่างๆให้ปลดล็อกแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับโหมด Ultimate Team โดยเฉพาะให้เราได้จัดทีมขายนักเตะซื้อนักเตะบนมือถือที่ไหนก็ได้ครับผลตอบรับยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคที่ได้รับผลตอบรับอย่างดีมากๆเช่นเคยเพราะได้คะแนนจาก Metacritic ไปถึง90เต็ม100พร้อมคว้าโล่ Must Play ไปอีกเกมเลยทีเดียวเพิ่มเติมคือตัวเกมยังลงให้กับเครื่องเกมยุคเก่าอย่าง PlayStation 2และเครื่องเกมอื่นๆอย่าง Nintendo Wii และ Wii U รวมไปถึงเครื่องเกมพกพาอย่าง PlayStation Portable PlayStation Vista และ Nintendo DS อีกด้วยรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือทั้ง Java Windows Phone และ iOS อีกด้วย Android ไม่ได้เล่นนะครับภาคนี้แล้วก็ตามสไตล์ครับหลังจาก FIFA 13ออกมา EA ก็ทำการปล่อย FIFA Manager 13ออกมาเช่นเคยแต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะมันมีอีกหนึ่งเกมที่ทาง EA ปล่อยออกมาก็คือภาคต่อของซีรีส์เกมออนไลน์เล่นฟรีอย่าง FIFA Online 3ที่พัฒนาโดย EA Spearhead ทีมพัฒนาเกมของ EA ที่ตั้งอยู่ในเกาหลีใต้และเปิดให้บริการโดยบริษัท Nexon ของประเทศเกาหลีใต้เหมือนกันในช่วงปลายปี2012ก่อนจะขยายไปยังประเทศต่างๆมากมายโดยผู้จัดจำหน่ายที่ต่างกันเช่นในจีนก็จะเป็น Tencent ส่วนใน SEA หรือว่าโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทยเราอยู่นั้นก็จะเป็นของทาง Garena เป็นผู้นำมาเปิดให้บริการนั่นเองครับตัวเกมพัฒนาโดยใช้ Engine จาก FIFA 11เป็นหลักโดยภายหลังในปี2015นั้นได้มีการอัปเกรดตัวเกมชุดใหญ่ด้วยการเปลี่ยน Engine กลายเป็น Engine ของ FIFA 12ที่มีระบบ Player Impact Engine เข้ามาระบบอย่างนึงที่แตกต่างจาก FIFA ภาคอื่นแล้วก็คือการมาถึงของระบบตีบวกนักเตะนั่นเองครับที่ใครทันช่วงนั้นการตีบวกนักเตะเสียตังกันไปแบบเยอะเลยทีเดียวหรือเพลงประกอบสุดฮิตติดหูอย่าง Time Bomb ของ All Time Low เพิ่มเติมคือภายในปี2014นี้มีการเพิ่มแอปพลิเคชันสำหรับ FIFA Online 3 Mobile แอปพลิเคชันบนมือถือที่ให้เราสามารถจัดการทีมซื้อขายนักเตะหรือแม้แต่เล่นบางโหมดได้บนมือถือด้วยครับนักเตะที่ขึ้นปกนะครับผมพอหมดจากเวนรูนี่ใน FIFA 13คิวต่อมาก็ได้เวลาของเจ้าหนูต่างดาวลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ชาวอาร์เจนตินาของสโมสรบาร์เซโลนาที่เพิ่งคว้าบัลลังก์ดอร์มา4ปีติดๆโดยคอนเซปต์ของปกในปีนั้นนะครับจะเป็น4แบบนั่นคือเมสซี่แบบเดี่ยวและก็เมสซี่แบบมีนักเตะคนอื่นมาประกบด้วยแล้วแต่เวอร์ชันของเกมในแต่ละประเทศอย่างในเวอร์ชันสหราชอาณาจักรนะครับผมเมสซี่จะขึ้นปกร่วมกับอเล็กออกเลชแชมเบอร์เลนดาวรุ่งจากอาร์เซนอลและก็โจฮาร์ทผู้สัมปทานของแมนซิตี้เวอร์ชันสเปนก็จะเป็นโรเบโตโซดาโดจากบาเลนเซียที่มาขนาบกับเมสซี่ส่วนเวอร์ชันอิตาลีนะครับก็จะเป็นคลาวดิโอมาคิโอจากยูเวนตุสมาขึ้นปกร่วมกับเมสซี่ซูเปอร์สตาร์เบอร์1ของโลกณช่วงโมงนั้นเอาเป็นว่าหลังจากนี้เมสซี่จะเป็นตัวหลักฟีฟ่ายาวๆครับขึ้นปี2013มาในช่วงต้นปีถึงกลางปีก็ได้มีการเปิดตัวคอนโซลเจนใหม่อย่าง PlayStation 4และ Xbox One ถ้าใครยังจำมาได้ครับซึ่งในงานเปิดตัว Xbox One นี้เองทาง EA ก็ได้มีการเปิดตัวอะไรบางอย่างเหมือนกันที่ไม่ใช่เกมใหม่แต่เป็นเอนจินใหม่อย่าง EA Sport Ignite ที่นำมาประยุกต์ใช้กับเกมกีฬาของทาง EA Sport ทุกเกมหลังจากนี้เป็นต้นไปรวมไปถึง FIFA ภาคใหม่อย่าง FIFA 14อีกด้วยเอนจินอย่างไรที่ว่านี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการปรับปรุงกราฟิกให้สวยขึ้นอย่างเดียวแต่เรื่องของระบบฟิสิกส์ต่างๆที่ใส่เข้ามาแบบจัดเต็มด้วยการประมวลผลที่แรงขึ้นในเครื่องคอนโซลยุคใหม่การตัดสินใจของ AI ในการควบคุมและการเคลื่อนที่ต่างๆที่ดูเป็นมนุษย์มากขึ้นสร้างความตื่นเต้นให้กับชาวเกมเมอร์สายกีฬาพอสมควรเลยครับและเมื่อเวลามาถึง FIFA 14ก็ได้ออกมายนโฉมโดยวางจำหน่ายให้กับทั้งเครื่อง PlayStation 3 Xbox 360และ PC ก่อนโดยยังเป็นเอนจินเดิมอยู่แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เอนจินตัวใหม่ก็ตามแต่ก็มีการปรับปรุงอะไรต่างๆนานาตามสไตล์ EA อยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างการเพิ่มระบบฟิสิกส์ลูกบอลเข้ามาหรือการปรับท่าแอนิเมชันต่างๆให้ลื่นไหลแล้วก็ไม่ขัดกับหลักความเป็นจริงมากเกินไปหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเครื่องคอนโซลยุคใหม่อย่าง PlayStation 4และ Xbox One วางจำหน่ายก็มีการออกตัวเกม FIFA 14สำหรับทั้ง2เครื่องโดยใช้ Engine Ignite ที่กล่าวถึงไปตอนแรกมาใช้กับเกมเวอร์ชันนี้แบบเต็มตัวแต่ก็มีชาวเกมเมอร์ PC หลายๆคนเรียกร้องกันว่าทำไมไม่เอาตัวเกม FIFA 14 Version Engine ใหม่ลงให้กับ PC ด้วยกันล่ะโดยทาง EA ได้ให้เหตุผลว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสเปคต่ำกว่าขั้นต่ำที่จะเล่นเกมที่เอนจินตัวใหม่ไ
จึงไม่ได้นำไปลงให้กับ PC ครับทางด้านโหมดดูดตังดูดเวลาอย่าง Ultimate Team ก็จะมีลูกเล่นใหม่อย่าง Chemistry Style มันก็คือการ์ดบูสต์ความสามารถของนักเตะต่างๆที่เราสามารถเลือกใส่ให้นักเตะแต่ละคนได้อย่างสมมุติว่านักเตะคนนี้เป็นกองหลังที่วิ่งช้ากลัววิ่งไม่ทันฝั่งตรงข้ามก็เอาการ์ด Chemistry Style ที่ชื่อว่า Shadow มาใส่ซึ่งการ์ด Shadow นี้จะทำการบูสต์สถานะ2 อย่างคือความเร็วและ Defทำให้นักเตะของเราวิ่งเร็วขึ้นและป้องกันได้ดีขึ้นประมาณนี้ครับซึ่งความสามารถในการบูสต์จะเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าเคมิสตรีโดยรวมของทีมอีกด้วยนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นหรือเปล่าของภาคนี้ก็คือเพลงประกอบหลายๆเพลงที่นำมาใส่ติดหูเช่นกันอย่าง Love Me Again ของ John Newmanหรือจะเป็น Don't Forget Who You Are ของ Miles Kane เป็นต้นผลตอบรับก็ยังคงเป็น1เกมที่ทำคะแนนได้สูงอยู่ดีครับโดยได้คะแนนจาก Metacritic ไปที่87เต็ม100ส่วนมากชมไปทางด้านเอนจินใหม่ที่ทำออกมาได้สวยงามสมจริงและเล่นสนุกขึ้นเป็นกองทั้งนี้ตัวเกมยังลงให้กับเครื่องเกมยุคเก่าอย่าง PlayStation 2เหมือนเดิมรวมไปถึง PlayStation Portable PlayStation Vista Nintendo Wii และ Nintendo 3DS ซึ่งคุณภาพเกมก็นะฮะอย่างที่รู้กันมีการอัปเดตใหม่ๆเพิ่มประมาณนั้นครับแล้วก็ขายราคาเต็มเบิ่มๆไปเลยและยังคงมีการนำไปลงให้กับเกมมือถือทั้ง Windows Phone iOS และการกลับมาอีกครั้งของ Android ให้เล่นกันอีกด้วยไปตามระเบียบหลังจากนั้นก็ตามเดิมครับสำหรับ FIFA Manager 14ที่เพิ่มเติมคือเป็นภาคสุดท้ายของซีรีส์ FIFA Manager ที่ปล่อยออกมาก่อนจะปิดท้ายด้วยเกมออนไลน์เล่นฟรีครั้งของทาง EA ในชื่อของ FIFA World โดยทาง EA แคนาดาเป็นผู้พัฒนาเองโดยตรงเลยครับคราวนี้พัฒนาโดยใช้ Engine ของ FIFA 12ลงให้กับ PC เท่านั้นโดยเป็นการเปิดให้เล่นแบบฟรีเปิดให้เล่นก่อนในประเทศบราซิลและรัสเซียในปลายปี2013จากนั้นก็มีการเปิดให้เล่นทั่วโลกเล่นจริงๆในช่วงกลางปี2014ความพิเศษของ FIFA World ก็คือมันเป็นการนำเอา Ultimate Team มาใส่ให้เล่นกันด้วยแต่ก็ถูกวิจารณ์อย่างมากในเรื่องของความน่าเงินเกินไปของทาง FIFA World ก็เกมฟรีอะครับตัวเกมเปิดบริการได้แค่เพียง1ปีกว่าๆก่อนจะปิดตัวลงในช่วงกลางปี2015ถ้านับจากช่วงเวลาที่เปิดให้เล่นทั่วโลกครับในเรื่องของปกครับก็ต้องบอกเลยว่าเช่นเดียวกับ FIFA 14เลยมาคงคอนเซปต์เดิมนั่นคือมีปกที่ลีออเนลเมสซี่ยืนเลท่อรอเท่อยู่คนเดียวส่วนที่เหลือก็เป็นนักเตะดังตามแต่ละโซนมาประกบกับเมสซี่ครับอย่างปกของ UK เมสซี่จะยืนประกบกับแกเรตเบลจากเรอัลมาดริดเจ้าของรางวัลนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในตอนนั้นส่วนปกของอเมริกาใต้นะครับก็จะมี2สตาร์จากแดนละตินอย่างอาตูโรวิดาลกองกลางพลังม้าจากชิลียืนคู่กับราดาเมลฟาวเกาดาวยิงตอมถล่มประตูชาวโคลัมเบียมาขึ้นปกร่วมกันส่วนปกของเวอร์ชันโปแลนด์นะครับก็เป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ที่มาขึ้นปกร่วมกับเมสซี่เป็นภาพที่โคตรทรงพลังชิบหายเลยครับเวอร์ชันนี้ Our life The stages are real We can feel them Experience them They come to life These leading men เข้าสู่ปี2014ปีนี้นี่เองเป็นปีที่มีอีเวนต์ใหญ่อย่างฟุตบอลโลก2014ที่จัดขึ้นที่ประเทศบราซิลเป็นเจ้าภาพเยอรมัน 7-1 อ่ะครับจำได้ไหมฮะเออนั่นแหละล้อยันลูกบวชนะฮะ EA ก็ได้มีการปล่อยเกมย่อยอีกสักเกมหนึ่งก็หากินสักหน่อยนะครับสำหรับ2014 FIFA World Cup Brazil ซึ่งครั้งนี้เป็นเกม Exclusive เฉพาะสำหรับเครื่องคอนโซล Xbox 360และ PlayStation 3เท่านั้นซึ่งมันยังคงใช้ Engine ตัวเก่าที่ไม่ใช่ตัว Ignite โดยมีการพัฒนาปรับปรุงให้การเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลดียิ่งขึ้นทั้งการเร่งความเร็วในช่วงออกตัวและการชะลอความเร็วรวมถึงการเปลี่ยนทิศทางกระทันหันทั้งในยามที่มีบอลและไม่มีบอลการควบคุมที่ดีขึ้นเหล่านี้และการตอบสนองต่อการเลี้ยงบอลและการจ่ายบอลที่ดีขึ้นในส่วนของโหมดการเล่นก็จะมีการไฮไลท์เป็นโหมด Road to the FIFA World Cup ที่ผู้เล่นจะได้เลือกทีมชาติจากทั้งหมด203ประเทศแล้วก็ลงแข่งทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกเลือกได้ว่าจะเล่นคนเดียวไปจนถึงสูงสุด32คนแบบออฟไลน์ทางด้านโหมด Road to Rio de Janeiroก็จะเป็นโหมดใหม่ที่แข่งขันแบบออนไลน์ให้ผู้เล่นได้เลือกทีมชาติจาก203ประเทศระเวนแข่งขันใน12สนามทั่วทั้งประเทศบราซิลเพื่อคว้าแชมป์ที่สนามเอสเตริโอดูมารากาน่าในริโอหนึ่งในจุดเด่นที่มีการใส่เข้ามาในภาคนี้ก็คือเรียกชั่นข้างสนามของเหล่าผู้จัดการทีมที่มีหน้าตาเข้ามาในเกมแล้วครับเดินทางเข้าไปถึงปลายปี2014ก็ถึงคิวของ FIFA 15ที่ภาคนี้พาชาว PC ขึ้นมาเป็น Engine Ignite ตัวเดียวกันกับเครื่องคอนโซลเจนใหม่กันอีกด้วยโดยจะปรับปรุงเพิ่มความสมจริงให้มากขึ้นโดยเอฟเฟกต์สะเก็ดน้ำสาดกระเซ็นเวลาเล่นกลางฝนเศษหญ้าที่หลุดออกจากพื้นสนามเวลาวิ่งผมนักเตะพลิ้วสวยตามสายลมเสื้อผ้าชุดแข่งครั้งนี้ก็จะเกิดรอยสกปรกหลังสไลด์ตัว
มีแอนิเมชันใหม่ๆอย่างการดึงเสื้อนักเตะฝ่ายตรงข้ามที่โชว์ภาพเสื้อถูกดึงยืดออกมาจากร่างกายให้เห็นกันแบบจัดๆกันเลยครับทางด้านโหมดหิวเงินอย่าง Ultimate Team ที่ในภาคนี้จะมีการเพิ่มระบบใหม่เข้ามาอย่างการยืมนักเตะมาใช้โดยนักเตะยืมแต่ละคนจะใช้ได้จำนวนจำกัดซึ่งจะมีเลขจำนวนนัดบอกอยู่และระบบจัดทีมด้วย Concept Card ที่จะให้เราจำลองการจัดตัวด้วยนักเตะคนไหนก็ได้โดยไม่ต้องซื้อเพื่อมาดูค่าความเข้ากันได้หรือตรงกับที่เราหวังไว้หรือเปล่ากว่าจะซื้อนักเตะจริงๆและนอกจากปีนี้จะมีการนักเตะพิเศษตามอีเวนต์ใหม่ๆเข้ามาเพียบแล้วยังมีการเอานักเตะตำนานยุคเก่าๆที่เลือกเล่นไปแล้วมาใส่เข้ามาในโหมดนี้ด้วยซึ่งแต่ละตัวก็ราคาแพงหูฉี่กันเลยทีเดียวครับผลตอบรับของเกมบอกได้เลยว่าภาคนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสการ copy and paste ของซีรีส์ที่โดนด่าจนมาถึงปัจจุบันเพราะคะแนนจากสื่อถึงแม้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ที่82เต็มร้อยแต่ถ้าเทียบจากภาคที่แล้วถือว่าตกลงมาพอสมควรสื่อหลายๆจ้า ก็วิจารณ์ไปในทางเดียวกันว่าเกมมันก็ดีของมันอยู่แล้วโดยปกติ EA จะปรับปรุงเกมในแต่ละภาคที่เห็นได้ชัดเจนกว่านี้แต่ภาคที่15มันดูเหมือนจะน้อยไปหน่อยครับนี่ยังไม่รวมไปถึงตัวเกมบน PC ที่มีการเปลี่ยนมาใช้ engine ใหม่แล้วโดนผู้เล่นสับส่งยกใหญ่เรื่องของ performance ของเกมที่ทำออกมาได้ยอดแย่ไม่คุ้มราคาเกมอีกด้วยเพิ่มเติมคือตัวเกมยังคงลงให้กับเครื่องเล่นเกมเจนเก่าอย่าง PlayStation 3และ Xbox 360อยู่เหมือนเดิมแต่คราวนี้ก็ไม่ดันทุรังลงให้กับ PlayStation 2อีกต่อไปแล้วครับเครื่องเล่นอื่นๆอย่าง PlayStation Vista, Nintendo Wii และ Nintendo 3DS ก็ยังคงลงให้อยู่เหมือนเดิมรวมถึงบนมือถือทั้ง3ระบบในตอนนั้นอย่าง iOS, Android และ Windows Phone เหมือนเดิมครับตกของ FIFA 15ยังคงคอนเซปต์เดิมนั่นคือเมสซี่เป็นตัวหลักยืนเด่นๆหล่อๆกลางปกคือขึ้นปกเดียวและแต่ละโซนนะครับก็จะมีนักเตะมาขนาบข้างอย่างในเวอร์ชันของ UK เนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสนะครับก็จะเป็นเขาคนนี้เลยครับเอเดนอาซาซึ่งตอนนั้นกำลังโดดเด่นสัดๆกับเชลซีส่วนปกของเวอร์ชันอเมริกาก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคลินเดมซี่สตาร์ตัวเก่งของทีมชาติส่วนปกของญี่ปุ่นตอนนั้นนะครับคนที่ได้ขึ้นปกก็คืออาซุโตะอิชิดะแบ็คขวาจอมลุยที่ไปสร้างชื่อกับชาลเก้04ในบุนเดสลีกาเยอรมันมาขึ้นปกร่วมกับเมสซี่ในปีนั้น Beauty and suspenseFootball is back. เข้าสู่ปี2015กับเกมภาคเดียวที่ออกมาในปีนี้อย่าง FIFA 16ครับโดยจะลงให้กับ PlayStation 4, Xbox One และ PC เป็นหลักอยู่เช่นเดิมที่มีการปรับปรุงระบบการเคลื่อนไหวของนักเตะให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นอีกการเข้าสกัดลูกบอลหรือการทำประตูก็จะปรับปรุงใหม่ซึ่งเอาจริงๆแล้วโดยรวมมันไม่ได้แตกต่างจากภาคเดิมแบบเห็นชัดเท่าไหร่ครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้ที่เห็นได้ชัดเจนจริงๆก็คือการที่ FIFA 16ได้บรรจุเอาเหล่านักเตะหญิงเข้ามาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของซีรีส์ประเดิมด้วย12ทีมชาติดังๆที่เคยเข้าร่วมรายการการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิง2015ที่แคนาดาแต่เราจะสามารถเลือกเล่นเป็นพวกเธอได้แค่ในโหมด Women's International Cup ที่ถูกแยกเดี่ยวมาโดดๆเพียงแค่โหมดเดียวเท่านั้นหรือระบบใหม่อย่าง No Touching Dribbling หรือการเลี้ยงโดยทำไม่แต่บอลแต่อาศัยการโยกตัวหลอกคู่ต่อสู้เอาทางด้านโหมด Ultimate Team ก็จะมีการเพิ่มโหมดการเล่นใหม่ภายในเข้ามานั่นก็คือโหมด Foot Draft ที่จะเปิดโอกาสให้เราสามารถจิ้มเลือกแข้งซุปตาร์ได้ตามใจอยากแล้วสร้างทีมรวมดาวในฝันขึ้นมาเล่นแข่งในทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะกิจหากชนะ4ตารวดก็รับไปเลยการ์ดทองระดับพรีเมียมหรือเอาไว้เป็นรากฐานในการก่อสร้างทีมของตนเองแต่ด้วยความเครียดของ EA โหมดนี้จึงถูกจำกัดให้เข้าเล่นได้ฟรีแค่ครั้งแรกถ้าหากติดใจอยากเล่นอีกควักเนื้อครับจ่ายถึง 15,000 คอยน์ต่อการเล่นครั้งหนึ่งเลยทีเดียวผลตอบรับค่อนข้างสวนทางกันระหว่างสื่อกับผู้เล่นนะครับทางด้านสื่อชมตามปกติแล้วครับก็ได้82เต็มร้อยจาก Metacritic แต่ทางด้านฝั่งผู้เล่นค่อนข้างสาบส่งกับภาคนี้พอสมควรเรื่องแรกที่โดนมาตั้งแต่ภาคที่แล้วอย่างเรื่องการพัฒนาเกมที่ดูน้อยไปหน่อยถ้าเทียบจากภาคที่แล้วดูเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ภาคนี้การมาถึงของระบบ No Touch Dribbling ที่ฟังดูเหมือนจะดีแต่เมื่อถูกนำมาใช้ในเกมกลับทำให้การเล่นดูผิดเพี้ยนไปหมดและบาลานซ์ของเกมที่ทำการวิ่งสปรินต์ของนักเตะนั้นไวเป็นจรวดส่งผลให้นักเตะที่มีค่าความเร็วสูงๆนั้นโกงเกินไปจนปุ่มสกัดนั้นแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวคือในฐานะกองหลังนะครับคือนั่งสวดภาวนารอให้คู่แข่งจ่ายบอลผิดพลาดกันเองเพิ่มเติมคือยังมีการลงให้กับ PlayStation 3 Xbox 360อยู่เหมือนเดิมครับโดยจะเป็นเกมเดิมจากภาคที่แล้วเอนจินที่แล้วครับนำมาอัปเดตชุดแล้วก็ขายราคาเต็มเหมือนเดิมก็เพิ่มเติมชุดแปดทอดไปอีกทีนึงแล้วก็มีเกมมือถืออย่าง iOS และ Android ปล่อยออกมาให้เล่นด้วยกันอีกเช่นเคยมากันที่ปก FIFA 16ก็ยังเหมือนเดิมครับนั่นคือเมสซี่เป็นตัวหลักของปกตามแต่กาลเวอร์ชั่นกันไป
อย่างปกของ UK นะครับก็จะเป็นจอร์แดนแฮนเดอร์สันกองกลางหนุ่มจากลิเวอร์พูลปกของฝรั่งเศสก็เป็นองตวนกริสมันที่กำลังขึ้นมาทีเดียวกับทีมชาติฝรั่งเศสโดดเด่นมากในชั่วโมงนั้นส่วนปกของญี่ปุ่นก็เป็นชินจิคากาวะจอมทัพคนดังจากดอทมุนมาร่วมกับเมสซี่แต่ว่าที่พิเศษจริงๆนะครับนั่นคือภาคนี้จะเป็นภาคแรกที่มีนักเตะหญิงมาขึ้นปกร่วมกับเมสซี่และปกก็มี2แบบครับแบบแรกคืออเล็กซ์มอร์แกนกองหน้าคนดังจากทีมชาติสหรัฐอเมริกาและกระปกที่2คริสตินซินแคร์จากแคนาดาทำให้ทั้ง2สาวนะครับได้ขึ้นชื่อว่านี่เป็นนักเตะหญิงคนแรกที่ได้ขึ้นปกเกมฟีฟ่าในโลกใบนี้ครับอันที่จริงแล้วช่วงเวลากลางปี2016คือช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันกับที่ทางเกมฟีฟ่า16กำลังให้บริการอยู่รอภาคใหม่ออกนะครับมันมีมหากาพย์ฟุตบอลยูโร2016มาด้วยแต่ทุกคนจำกันได้ไหมครับว่าตอนนี้ลิขสิทธิ์ฟุตบอล UEFA Champions League ที่รวมไปถึงฟุตบอลยูโรตอนนี้มันตกอยู่ที่ทางโคนามิมันเลยทำให้ EA ไม่มีเกมอะไรมาขายค่าในช่วงกลางปี2016แต่มาในรูปแบบของการ์ดนักเตะในโหมด Ultimate Team ที่ชื่อว่า European Team of the Tournament มาขายเป็นแพ็คลงให้กับผู้เล่นที่เปิดไปก็เปิดอย่างเมามั่นนะครับแล้วพอมาถึงช่วงปลายปี2016ก็ได้เวลาของ FIFA 17ที่เป็นบทเรียนจากภาคที่แล้วโดนด่ายับหมากันเลยทีเดียว EA จึงขอแก้ตัวในภาคนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเอนจินใหม่กันอีกสักครั้งหนึ่งโดยครั้งนี้ได้ตัดสินใจไปเอาเอนจินเกมคู่บุญของ EA อย่าง Frostbite Engine ที่ช่วงที่ผ่านมามีการลองนำไปใช้กับเกมหลายๆเกมที่ไม่ใช่ Battlefield กันบ้างอย่าง Need for Speed Middle Age Catalyst หรือ Star Wars Battlefront เอาไปใส่ในเกมกีฬาจะเป็นไรไปจริงไหมเพิ่มเติมคือมันมีการเปลี่ยนชื่อทีมพัฒนาจาก EA Canada กลายเป็น EA Vancouver แล้วก็หลังจากนี้ต่อไปเลยครับตัวเกมลงให้กับ PlayStation 4, Xbox One และ PC เช่นเคยส่วน PC คราวนี้ได้ engine ใหม่ตามมาเลยครับระบบการเล่นของ FIFA 17จะเน้นไปที่เกมรุกมากกว่าเดิมครับอย่างการเลี้ยงบอลหรือว่าการเปิดบอลให้เพื่อนเข้าไปทำประตูง่ายขึ้นพวกกองหลังหรือกองกลางจะไม่ค่อยมีบทบาทหรือเข้ามาตัดเกมมากเท่าไหร่รวมทั้งท่าการยิงประตูก็ทำได้เยอะขึ้นเช่นการวอลเล่ย์มงการยิงเรียดพื้นกราฟิกของเกมสวยขึ้นอย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะเอาจริงๆ Engine Frostbite ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามมันมาตั้งแต่แรกแล้วครับแถมมีการเพิ่มเหล่าผู้จัดการทีมดังๆหลายคนมายืนข้างสนามได้อีกด้วยที่ตัวเกมมันมีมาตั้งแต่2014 FIFA World Cup Brazil แต่ดันไม่เอามาใส่ใน FIFA 16ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมครับแต่สิ่งที่ว่ามันนั้นอาจจะดูเล็กน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับโหมดใหม่แกะกล่องอย่าง The Journeyโหมดในเรื่องใหม่ล่าสุดจากทาง EA ได้ตั้งใจทำออกมาเป็นเรื่องราวเป็นจริงเป็นจังสักทีกับการตามล่าหาฝันของหนุ่มน้อยอเล็กซ์ฮันเตอร์นักเตะดาวรุ่งโนเนมที่ได้รับโอกาสสุดยิ่งใหญ่ในการลงแข่งขันในลีกที่แข็งแกร่งที่สุดชื่อของลีกมันก็คือพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษนั่นเองในการเล่นเราจะได้เล่นเป็นอเล็กซ์ฮันเตอร์ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกโดยจะสามารถเลือกสโมสรที่ชื่นชอบในตอนแรกได้เลยซึ่งจะอิงจากตามฤดูกาล2016ถึง2017รักชอบทีมไหนก็เลือกกันได้เลยโดยตัวเกมจะมีคัตซีนเหตุการณ์ต่างๆในห้องแต่งตัวมากมายเหมือนดูภาพยนตร์ฟุตบอลเรื่องหนึ่งอยู่ก็ว่าได้การเล่นนั้นก่อนลงสนามจะสามารถเลือกได้ว่าจะควบคุมตัวละครเอ็กซ์คันเตอร์คนเดียวหรือควบคุมนักเตะทั้งทีมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดครับมีภารกิจเป้าหมายให้ทำเช่นยิงประตูหรือว่าแอสซิสต์เพื่อนในฉากคัตซีนบางอันก็จะมีบทสนทนาให้เราเลือกตอบได้ด้วยครับซึ่งบทสนทนาอันนี้ก็จะมีส่วนต่อการเดินเรื่องจะมีให้ตอบทั้งหมด3แบบได้แก่คำตอบรุนแรงดุเดือดที่จะทำให้จำนวนแฟนๆที่ติดตามเรานั้นเพิ่มขึ้นแต่ผู้จัดการทีมไม่ชอบคำตอบแบบนุ่มนวลจะทำให้เราเป็นที่โปรดปรานแก่ผู้จัดการทีมมากกว่าและคำตอบแบบสุดท้ายคือแบบปานกลางก็ไม่ส่งผลอะไรมากนักที่จริงมันก็แอบเหมือนแคเรียโหมดที่ใส่ลูกเล่นเข้าไปเยอะๆเหมือนกันนะครับแล้วก็พูดถึงแคเรียโหมดในภาคนี้โดยรวมนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากของเดิมมากนักแต่สิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายมากเลยก็คือมีการนำเอาระบบ Virtual Pro ที่สามารถสแกนใบหน้าของเราลงไปใช้เป็นตัวละครได้มันเอาออกไปแล้วครับและไม่เคยกลับมาอีกเลยจนถึงปัจจุบันโหมดยอดฮิตอย่าง Ultimate Team ก็มีการใส่ลูกเล่น2อย่างเข้าไปครับก็คือ Foot Champion ที่จะเป็นโหมดการเล่นออนไลน์อีกระดับหนึ่งแยกออกมาจากออนไลน์ปกติที่ได้รับรางวัลดีขึ้นโดยการจะเข้าไปเล่นได้จะต้องผ่านการคัดเลือกก่อนอีกด้วยและอีกโหมดอย่าง Squad Building Challengesจะเป็นโหมดจัดการทีมตามโจทย์ที่มีมาให้แลกกับของรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจเปิดและก็การนักเตะแบบพิเศษที่สำคัญนักเตะที่เอาไปทำสควอดบิลดิ้งชาเลนจ์เมื่อกดส่งนักเตะเหล่านั้นก็จะหายไปด้วยนะครับตรงนี้ใครทำมาครั้งแรกพลาดกันบ่อยจนถึงปัจจุบันกันเลยทีเดียวผลตอบรับถือว่าดีขึ้นจากภาคที่แล้วพอสมควรครับเหตุผลหลักก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนเอนจินของเกมที่ทำให้เห็นผลอย่างชัดเจนทั้งกราฟิกและการเล่นทำให้ได้คะแนนจากเมตาคริติกไปถึง85เต็มร้อยแต่สิ่งที่เป็นเหมือนเดจาวูกลับมาหาผู้เล่นอีกแล้วครับคือการเปลี่ยนเอนจินปั๊บมีปัญหาปุ๊บเลยแต่ดีหน่อยที่ทาง PC ไม่ได้พบกับปัญหาเรื่องของ performance สักเท่าไหร่นักแต่เป็นบั๊กของเกมต่างหากที่โผล่มาให้เพียบเลยทีเดียว
ทั้งฟิสิกส์แปลกๆหรือในระหว่างการเล่นที่เริ่มมีการพูดคุยกันในหมู่ผู้เล่นด้วยว่ามันมีสคริปต์ใส่เข้ามาหรือเปล่าที่บางแมตช์ที่เล่นนั้นอาจจะดูว่าโชคร้ายสักเหลือเกินนะครับรวมไปถึงในการเล่นที่ยังคงสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเตะสายสปีดเป็นเทพอยู่เหมือนเดิมตัวเกมยังมีลงให้กับเครื่องเจนเก่าอย่าง PlayStation 3 Xbox 360อยู่เหมือนเดิมตามระเบียบครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจนั่นแหละปิดท้ายปีด้วยเกมมือถืออย่าง FIFA Mobile ที่ลงให้กับทั้ง iOS และ Android ที่พยายามดึงความสามารถต่างๆของเกมหลักมาใส่ให้คล้ายคลึงมากที่สุดและใส่โหมดการเล่นต่างๆที่เหมาะกับเกมมือถือเข้าไปตัวเกมเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงปลายปี2016และอัปเดตต่อเนื่องมาควบคู่ไปกับเกมภาคหลักที่ออกมาทุกปีจนถึงปัจจุบันกันเลยครับแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อกลายเป็น FIFA Soccer หรือ FIFA Football ส่วนผู้ใดที่สนใจสามารถหาไปโหลดมาเล่นกันได้ครับหลังจากเมสซี่ครองความยิ่งใหญ่มา4ปีติดก็เหมือนว่าแฟนๆจะเริ่มเบื่อกันแล้วครับปกของภาคนี้ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงครับเกม FIFA 17มีการให้แฟนๆร่วมโหวตนักเตะที่อยากให้ขึ้นปกโดยนักเตะที่ EA เอามาให้เลือกก็มีอยู่4คนด้วยกันซึ่งมันกระโดดเด่นทุกคนเลยครับคนแรกเอเดนอาซาร์ตัวจี๊ดชาวเบลเยียมจากเชลซีคนที่2อองโตนี่มาซิยาวกองหน้าจากแมนยูฮาเมรอดิเกสดาวซัลโวจากบอลโลก2014และมาโคร้อยตัวรุกจากดอทมุนนะครับซึ่งสุดท้ายผลโหวตก็เป็นเอกฉันท์เมื่อแฟนๆอยากเห็นร้อยได้รับเลือกให้ขึ้นปกของ FIFA ภาคนี้จากการเล่นที่โดดเด่นและได้ใจแฟนๆทั่วโลกณเวลานั้นเดินทางมาถึงปี2017ที่ได้เวลาต่อยอดความพังหรือเปล่านั่นแหละกับผลงานตัวล่าสุดกับ FIFA 18ตัวเกมลงให้กับ3เครื่องหลักเช่นเคยทั้งบน PlayStation 4, Xbox One และ PC ด้วยขุมพลัง Engine Frostbite เช่นเคยเมื่อขึ้นฤดูกาลใหม่ทั้งทีแน่นอนว่ามันต้องมีลูกเล่นใหม่ๆพาให้แฟนๆได้ตื่นเต้นกันและที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในภาคนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของ Quick Subs หรือมันคือการเปลี่ยนตัวนักเตะอย่างรวดเร็วซึ่งก็ว่องไวสะดวกสบายสมชื่อโดยในช่วงท้ายเกมหากมีนักเตะคนใดในทีมเหนื่อยเมื่อยล้าก็จะปรากฏปุ่ม R2 ขึ้นมาในจังหวะลูกนิ่งหรือบอลออกนอกสนามเพื่อให้เรากดยืนยันส่งตัวที่สดใหม่กว่าลงสนามได้ทันทีไม่ต้องไปกดพอสหยุดเกมบ่อยๆส่วนในหมวดของแคเรียนั้นสมบูรณ์เป็นผู้จัดการทีมใน FIFA ภาคใหม่นี้ยังมีการพัฒนาปรับปรุงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เราทำการเจรจาติดต่อซื้อขายนักเตะกับสโมสรอื่นที่ทาง EA อุตส่าห์ลงทุนทำเป็นฉากมูฟวี่คัสซีนอินเตอร์แอคทีฟให้เรามีโอกาสได้เห็นใบหน้าโค้ชทีมคู่ค้าที่เราเจรจาด้วยและพอหลังจากตกลงเงื่อนไขจนพอใจทั้ง2ฝ่ายก็ถึงคราวเชิญตัวนักเตะกับเอเจนต์ส่วนตัวมาคุยกันเรื่องเงินค่าเหนื่อยซึ่งสร้างฟีลอารมณ์แบบอารมณ์ร่วมนะครับให้ผู้เล่นอินไปกับบทบาทมากๆนอกเหนือจากนี้ในหน้าเมนูหลักยังปรากฏกรอบหน้าต่างเล็กๆเว้นว่างเอาไว้ให้คอยอัปเดตข่าวสารต่างเปลี่ยนแปลงในตลาดนักเตะในรูปแบบคลิปวิดีโอเหมือนเรากำลังนั่งดูทีวีแล้วก็ติดตามข่าวการย้ายตัวอีกด้วยครับและการสานต่อของโหมด The Journey Hunter Returns ที่จะพา Alex Hunter ไปค้าแข่งในต่างแดนอย่าง Major League Soccer ในสหรัฐอเมริกากันบ้างและให้ผู้เล่นได้ดูการเติบโตของ Alex Hunter กล่าวง่ายๆคือมันคือโหมดเนื้อเรื่องภาคต่อนั่นแหละครับที่เพิ่มเติมคือเราสามารถแต่งตัวให้กับ Alex Hunter ได้แล้วและโหมดยอดฮิตอย่าง Ultimate Team ที่ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงคลาสนักเตะตำนานอย่าง Legend เป็นชื่อ Icon ดูที่แตกต่างคือนักเตะ Icon แต่ละคนจะมี3แบบด้วยกันอิงมาจากค่าสถานะจากปีที่นักเตะคนนั้นโดดเด่นซึ่งแต่ละใบทั้งค่าสถานะและรูปลักษณ์จะไม่เหมือนกันอีกด้วยและโหมดเอาใจสายเล่นกับบอทอย่าง Squad Battles ที่ตัวเกมจะสุ่มทีมของผู้เล่นในโหมด FIFA 18นั่นแหละครับมาให้เราได้แข่งโดยจะเป็นบอท AI มาบังคับแทนซึ่งเลือกระดับความยากง่ายได้ยิ่งบอทยากก็ยิ่งได้คะแนนสูงขึ้นคะแนนพวกนี้จะถูกรีเซ็ตทุกอาทิตย์โดยของรางวัลจะขึ้นอยู่กับแต้มที่เราทำได้ในแต่ละอาทิตย์นั่นเองเพิ่มเติมเข้าไปอีกคือในทุกอาทิตย์จะมีการใส่ทีมของนักฟุตบอลที่มาเล่นเกม FIFA 18จริงๆหรือเราอินฟลูเอนเซอร์เกม FIFA หรือแม้แต่พวกโปรเพลเยอร์ที่เล่นเกมนี้แข่งขันกันจริงจังมาให้ลองปะทะด้วยเหมือนกันเช่นเคยกับทาง FIFA ทุกภาคจะมีการอิงตามอีเวนต์จริงในวงการของภาคนี้เช่นเดียวกันกับฟุตบอลโลก2018ที่จัดขึ้นที่รัสเซียคราวนี้มาในรูปแบบของ DLC ฟรีๆให้เล่นกันโดยเป็นโหมดพิเศษโดยเฉพาะลงให้กับ FIFA 18ครับแถมมีเข้าไปในโหมด Ultimate Team เอาไว้ให้เล่นล่ารางวัลกันได้อีกด้วยผลตอบรับเอาจริงๆหลังจากนี้ครับหลังจากนี้นะ FIFA แทบทุกภาคคะแนนจากฝั่งสื่อและผู้เล่นถือว่าไปเป็นคนละทางสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้เพราะทางสื่อนั้นเลือกที่จะให้คะแนนไปทางกลางๆหรือดีตลอดแต่ทางฝั่งผู้เล่นออกมาสับแบบยับยู่ยี่ตลอดเลยก็ว่าได้ครับภาคนี้เป็นต้นอะคะแนนจาก Metacritic ได้ไปถึง84/100ก็จริงแต่ถ้าสังเกตทั้งฝั่งผู้เล่นนี่แดงเถื่องมาเลยทีเดียวครับจะเรียกว่ามันเป็นการสับสนมาจากภาคที่แล้วก็ว่าได้ครับส่วนมากโดนกระหน่ำไปที่ปัญหาเดิมของเกมที่ไม่ยอมแก้ไขสักทีแต่ที่โดนหนักสุดจริงๆเห็นจะเป็นเกมเพลย์ที่เหมือนกับไปบัฟให้เป็นการเล่นเกมรุกมากเกินไป
หรือเนิร์ฟการเล่นการตั้งรับให้เล่นยากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เพราะภาคนี้ประสบปัญหาเรื่องการไหลของเกมเป็นอย่างมากหมายถึงประตูไหลครับซึ่งในการเล่นแต่ละแมตช์นั้นสามารถทำประตูได้ง่ายซะเหลือเกินโยนหลุดโยนหลุดก็เอาเป็นว่าเล่นนะครับจนบางคนคิดว่านี่ไม่ใช่เกมฟุตบอลแล้วแต่เป็นเกมบาสเกตบอลเวอร์ชันใช้เท้ามากกว่าแล้วก็เป็นการตอกย้ำวงเวียนของซีรีส์ว่า Same Game Every Year เข้าไปอีก1ภาคเพิ่มเติมคือมันมีการลงให้กับเครื่องเกมยุคเก่าอย่าง PlayStation 3และ Xbox 360อยู่เหมือนเดิมแต่มีการลงให้กับ Nintendo Switch เป็นครั้งแรกอีกด้วยโดยใช้ Engine ในการพัฒนาและการเล่นแบบเดียวกันกับคอนโซลเจนเก่าครับส่วนในแบบหน้าปกนะครับผมในที่สุดเวลากังวลมาถึงคิวเขาเสียที่นั่นก็คือ CR7 คริสเตียโน่โรนัลโดยอดดาวเตะชาวโปรตุเกสของสโมสรเรอัลมาดริดที่เป็นตัวเด่นในสตอรี่ในเกมของอเล็กซ์ฮันเตอร์ในโหมดสตอรี่ซึ่งโรนัลโดนะครับผลงานไม่ต้องพูดถึงนี่เป็นสุดยอดของโลกลูกหนังกวาดรางวัลมามากมายเป็นตัวที่ฆ่าพลังโหดที่สุดคนหนึ่งของเกมดังในโลกฟุตบอลมานมนานแต่นี่คือการขึ้นปกครั้งแรกของพี่แกเลยแหละครับเปิดหัวปี2018มาด้วยเกมออนไลน์ภาคต่อที่เปิดมาจนถึงปัจจุบันอย่าง FIFA Online 4ของทาง EA Sports ทางฝั่งเกาหลีใต้ที่เริ่มเปิดให้บริการแบบฟรีในประเทศตัวเองก่อนและจึงขยายไปในประเทศต่างๆในฝั่งเอเชียซึ่งทางประเทศไทยของเราก็เป็นการ์เรน่าเจ้าเดิมนำมาเปิดให้บริการกันครับโดยตัวเกมไม่ได้ใช้ Engine Frostbite ในการพัฒนาแต่เป็นการนำเอาพวกแอนิเมชันพวกระบบ AI ต่างๆของภาค17และ18มาใช้งานแทนตัวเกมเปิดให้บริการจนมาถึงปัจจุบันและมีการอัปเดตตัวเกมตลอดเรื่อยมาและใช่ครับไม่ได้มีโฆษณาครับเดินทางมาถึงปลายปี2018กันเลยดีกว่าไอ้มันมีเกมใหม่เกมหนึ่งที่ชื่อว่า FIFA 19ที่ลงให้กับ3เครื่องหลักเช่นเคย PlayStation 4 Xbox One และ PC สิ่งหนึ่งที่ทาง EA โคตรภูมิใจนำเสนอสำหรับภาคนี้คือการกลับมาของลิขสิทธิ์ UEFA Champions League ที่เอาคืนมาจากทางฝั่งของคอนามิได้แล้วครับถึงเกมเพลย์จะเป็นจุดอ่อนสู้เขาไม่ได้แต่ในภาคนี้ทาง EA ก็ได้พยายามสอดแทรกลูกเล่นใหม่ๆเข้ามาช่วยเอาแบบเพิ่มเติมสีสันนะครับที่เห็นได้ชัดเจนจริงๆเรื่องของฟิสิกส์ลูกบอลนี่แหละที่มีการเปลี่ยนทิศทางเด้งตกใกล้หรือว่ากระดอนตกไกลตัวแตกต่างกันไปตามพื้นผิวและหน้าสัมผัสจังหวะเบียดปะทะแบบ 50-50 ที่ค่าพลังของนักเตะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้ครองบอลกองหลังที่มีความสูงใหญ่สามารถอาศัยมวลร่างกายเบียดแย่งบอลจากกองหน้าสายวิ่งได้สบายรวมถึงระบบใหม่อย่าง Active Touch ที่ทำให้การจับบอลจังหวะแรกของเราได้เปรียบและมีการเพิ่มระบบทาน Finishingหรือการกดยิง2จังหวะซึ่งการกดยิงครั้งแรกจะเป็นเหมือนการง้างเท้าปกติในขณะที่การยิงครั้งที่2จำเป็นต้องกดในจังหวะที่แท่งสีขาวเลื่อนมาบรรจบพบกันตรงกลางพอดีเพื่อให้ลูกยิงของผู้เล่นนั้นมีความแรงและทิศทางที่เพอร์เฟคแม่นยำแต่ทว่าทักษะการยิงขั้นสูงนี้มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงครับเพราะถ้าหากเรากัดจังหวะการยิงครั้งที่2ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเพียงเล็กน้อยบอลจะพุ่งถลายออกนอกกรอบไปไกลหรือแป๊กไปคนละทิศทางกันเลยทีเดียวทางฝั่งเกมรับแผงหลังที่เคยประสบปัญหาในภาคก่อนมาในคราวนี้ได้รับการปรับจูนแก้ไขใหม่ให้กระชับพื้นที่และประกบตัวแน่นขึ้นมีการสานต่อโหมด The Journey Champions ของ Alex Hunter อีกด้วยที่ชีวิตของเขาได้เดินทางมาถึงช่วงบทสรุปจุดสูงสุดของอาชีพการค้าแข่งของเขากับการได้ย้ายมาสวมเสื้อราชันชุดขาว Real Madrid ที่เป้าหมายของเขาก็คือการคว้าทั่ว UEFA Champions League ให้ได้อีกหนึ่งไฮไลท์ความพิเศษของโหมด The Journey ในภาคนี้คือมันจะมีตัวละครหลักมาให้เราได้สวมบทบาทถึง3ตัวด้วยกันโดยดำเนินไปเป็นไทม์ไลน์ควบคู่ไปกับตัวแรกอย่างอเล็กซ์ฮันเตอร์คนดีคนเดิมคนที่2คือแดนนี่วิลเลียมส์เพื่อซีตัวปัญหาในการนำพาพลพรรคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับสู่ความยิ่งใหญ่และคิมฮันเตอร์น้องสาวต่างแม่ของอเล็กซ์ที่ต้องการพาทีมชาติสหรัฐของเธอทะลุผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกบอลโลกหญิง FIFA Women's World Cup 2019ที่ฝรั่งเศสโหมดการเล่นยอดฮิตอย่าง Ultimate Team มีการปรับเปลี่ยนโหมดออนไลน์มาเป็นโหมดที่ชื่อว่า Division Rivalตัวเกมให้เราได้จับคู่แข่งขันออนไลน์กับผู้เล่นที่มีระดับสกิลไล่เลี่ยกันเพื่อไต่ลำดับทีละขั้นไปสู่ดิวิชั่นที่สูงกว่าพร้อมกับคว้ารางวัลประจำสัปดาห์การมาถึงของการ์ดนักเตะ UEFA Champions League ที่จะมีให้เฉพาะกับนักเตะที่อยู่ในทีมที่ได้เข้ารอบไปเล่นในรายการนี้ครับโดยความพิเศษของการ์ดนี้จะเป็นการบวกค่าสถานะทุกอย่างของนักเตะอย่างละ1ทุกค่านั่นเองผลตอบรับก็อยู่ที่83เต็มร้อยจาก Metacritic ซึ่งอันที่จริงทางฝั่งผู้เล่นก็ยังคงเห็นต่างอยู่เช่นเคยกับปัญหาเดิมๆที่ไม่แก้ไขนะครับโหมดบางโหมดอย่างแคร์โหมดมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรจากภาคที่แล้วมากนักเลยหรือเกมเพลย์ที่เล่นทีก็ยิงกันไหลเป็นน้ำนะครับตัวไหนวิ่งไวเป็นผีก็ได้เปรียบอยู่ดีถึงแม้ว่า EA จะพยายามแก้ไขปรับอะไรต่างๆแล้วก็ตามเหมือนทีมงานไปมุ่งอยู่แต่กับโหมด The Journey เกินไปจนโหมดอื่นไม่ค่อยได้เข้าไปปรับปรุงสักเท่าไหร่เพิ่มเติมคือมีการลงให้กับเครื่องเกมรุ่นเก่าเช่นเคยด้วยราคาเต็ม
อย่าง PlayStation 3, Xbox 360รวมไปถึง Nintendo Switch ด้วยส่วนปกของ FIFA 19ก็กลับมาใช้โรนัลโดเป็นนักเตะขึ้นปกอีกครั้งแต่ทว่ามาในสีเสื้อของยูเวนตุสที่เขาเพิ่งย้ายไปร่วมทัพแต่ทว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมาเป็น3นักเตะในปกเดียวซึ่งแต่ละปกนะครับก็ถือว่าสุดยอดด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็คือเนย์มาร์เจ้าของนักเตะสถิติค่าตัวแพงที่สุดในโลก222ล้านยูโรเควินเดบรอยกองกลางจอมแอสซิสต์จากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ทีมชาติเบลเยียมรวมไปถึงเปาโลดิบาร่าจากยูเวนตุสซึ่งนี่นะครับนับว่าเป็นการขึ้นปกฟีฟ่าครั้งแรกของทั้ง3คนเลยแหละครับมาถึงอีก1ปีกับอีก1เกม FIFA ครับในปี2019ก็มาตามนัดสำหรับ FIFA 20ที่คราวนี้ไม่ได้ทุลังลงให้กับเครื่องเจนเก่าอีกต่อไปแล้วลงให้กับเครื่องเจนปัจจุบันเท่านั้นอย่าง PlayStation 4, Xbox One และ PC หลังจากจบในเรื่อง Alexander ดูเหมือนว่า EA ต้องการจะหาอะไรสักอย่างมาทดแทนนะครับเพื่อไม่ให้เรารู้สึกจำเจจากโหมดการเล่นปกติแบบเดิมๆที่แต่ไม่เห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใดๆในแต่ละภาคเนาะโดยทางออกสำหรับปีนี้พวกเขาได้ตัดสินใจเลือก Street Soccer กีฬาลูกหนังพื้นปูนข้างถนนมาเป็นธีมไฮไลท์หลักประจำเกม FIFA 20ที่แฟนๆเริ่มถามหากันที่ห่างหายไปตั้งแต่ FIFA Street ในปี2012โดยมาในชื่อโหมดใหม่ที่ชื่อว่า Forza Football แถมอีกอย่างไม่มีโหมดในเรื่องให้ด้วยนะครับโดยจะกล่าวถึงตัวเอก Revi และเหล่าแก๊งนักเตะรองเท้าผ้าใบที่ต้องไต่เต้าพาทีมรักก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของวงการลูกหนังข้างถนนโดยการตระเวนลงแข่งเอาชนะคว้าถ้วยในศึกทัวร์นาเมนต์รายการใหญ่ๆสำคัญต่างๆเพื่อสั่งสมบารมีสร้างชื่อเสียงของตนเองให้เป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งตัวละครเอกที่ชื่อว่าเรวี่นี้เราก็จะได้สร้างขึ้นมาเองกับมือนั่นเองระบบการเล่นดูจะไปคล้ายคลึงกับซีรีส์ของ FIFA Street เลยสามารถใช้เทคนิคชิงบอลกับผนังเพื่อหลอกล่อฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ต้องกลัวลูกออกพร้อมทั้งงัดทริคเทคนิคลีลาออกมาโชว์กันได้อย่างเต็มที่ซึ่งการเล่นจะมีทั้งแบบเป็นทีม3คนทีม4คนหรือทีม5คนแบบฟุตซอลก็แล้วแต่กติกาครับโดยการเล่นเราสามารถเลือกได้ว่าจะบังคับคุมเองทั้งทีมบังคับแต่ตัวเอกตัวเดียวที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของ AI หรือจะชักชวนเพื่อนข้างๆมานั่งเล่นร่วมกันกลายเป็นปาร์ตี้ก็ได้เช่นกันแถมยังสามารถนำทีมของเราไปแข่งขันกับทีมของผู้เล่นออนไลน์คนอื่นๆผ่านโหมด Volta League ได้อีกด้วยโหมดอื่นที่มีการปรับปรุงอย่างแคเรียร์ที่มีเรื่องของค่าพลังใจ Moralเข้ามาเป็นปัจจัยให้เราต้องพะวงระวังคำพูดออกสื่อการเลือกจัดวางตำแหน่ง11ตัวจริงรวมถึงคอยเอาใจใส่นักเตะทุกคนให้มีสุขภาพจิตให้อยู่ในโซนสีเขียวอยู่เสมอเกมเพลย์การบังคับมีการปรับปรุงเรื่องเกมรับในรูปแบบใหม่เข้ามาให้กองหลังสามารถชาร์จหนักเข้าสกัดการเล่นบอลแบบไม่ต้องเสียฟาวซึ่งหากกดใช้ถูกจังหวะโอกาสสำเร็จในการแย่งบอลจากเท้าฝ่ายตรงข้ามจะสูงมากเลยทีเดียวพร้อมด้วยฟิสิกส์บอลแบบใหม่ที่แม่งแบบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับอีกหนึ่งอย่างที่ภาคนี้โดนล็อกกันมาอย่างมากมายคือการที่หนึ่งในทีมฟุตบอลชั้นนำในลีกอิตาลีอย่างยูเวนตุสถูกซื้อลิขสิทธิ์โดยทางโคนามิซึ่งทำให้ทางฟีฟ่าใส่ชื่อทีมชุดแข่งและสนามจริงๆของยูเวนตุสเข้าไปในเกมไม่ได้จึงต้องเปลี่ยนชื่อทีมให้กลายเป็นเปียโมนเต้คาลโชอันนี้อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะนั่นแหละแต่ยังดีที่นักเตะจริงๆยังใส่เข้ามาได้อยู่เพราะในยุคนั้นทีมยูเวนตุสมีนักเตะชื่อดังอยู่มากมายรวมไปถึงตำนานลูกหนังอย่างคริสเตียโนโรนัลโดอยู่ด้วยโหมดดูตังอย่าง Ultimate Team ก็มีการปรับปรุงหลายๆอย่างครับเช่น UI ของเกมในการจัดการนักเตะให้ดูใช้งานง่ายขึ้นหรือการมาของระบบซีซั่นในรูปแบบเหมือนกับ Battle Pass ในเกมอื่นๆนะครับมีเควสต่างๆให้ทำมากมายและโหมด Foot Friendlies ที่จะเป็นโหมดการเล่นขำๆหลากหลายโหมดนะครับเช่นไม่มีกฎเกณฑ์จะเล่นเสียบหนักกันให้ตายไปข้างนึงก็ไม่มีฟาวครับหรือโหมด Survival ที่ฝั่งที่ยิงได้จะถูกสุ่มนักเตะในทีมออกจากสนาม1คนเป็นต้นดูเหมือนเป็นโหมดขำๆเล่นสำหรับเพื่อนนะครับแต่ก็จะหัวร้อนได้ทันทีเมื่อเอาไปใส่ในภารกิจประจำสัปดาห์หรือภารกิจที่บังคับให้เล่นโหมดนี้เท่านั้นให้ชนะเพื่อแลกกับของรางวัลผลตอบรับก็ถือว่าเช่นเคยครับแต่คะแนนจากทางฝั่งสื่อก็อาจจะเริ่มน้อยลงตามฝั่งผู้เล่นแล้วครับโดยได้คะแนนจาก Metacritic ไปที่79เต็ม100ทั้งฝั่งผู้เล่นก็เหมือนเดิมครับเผาพริกเผาเกลือสาบส่งเหมือนเอาเวลาไปทำ Volta จนไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยก็ว่าได้การไม่ยอมลงทุนละทิ้งสร้างขึ้นมาใหม่ FIFA 20จึงคล้ายกับตัวเกมแบบภาคอัปเดตแพทขัดตาขั้นเวลาก็เท่านั้นนะครับยังไม่รวมไปถึงสีสันและบรรยากาศที่ผู้คนต่างสังเกตว่าสีดูดรอปกว่าภาคก่อนมากสีสันเสื้อผ้าชุดการแข่งขันเวลาเล่นในโหมดปกติจะดูจืดหม่นหมองเพิ่มเติมคือมีการลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch ด้วยครับแต่ก็เหมือนการลงให้กับเครื่องเจนเก่าภาคก่อนๆคือใช้ engine ภาคเก่าอัปเดตเสื้อผ้าหรือแม้แต่โหมด Volta ก็ไม่ได้ใส่เข้ามาให้ก็แน่นอนครับราคาเต็มทุกคนสามารถพิมพ์ในเมนได้ครับราคาเต็มครับปกภาคนี้ด้วยการที่ EA นะครับเริ่มหัวหมอมีให้ซื้อกันถึง3แบบ
กมมันมี3เวอร์ชันปกก็เป็น3เวอร์ชันเช่นกันครับโดยถ้าคุณซื้อตั๋วธรรมดานักเตะที่ขึ้นปกก็จะเป็นเอเดนอาซาร์ที่เพิ่งย้ายจากเชลซีไปร่วมทัพเรอัลมาดริดและถ้าคุณซื้อแบบที่2แชมเปี้ยนอีดิชั่นปกก็จะเป็นเฟอร์จิลฟานไดประกันหลังจากลิเวอร์พูลที่น่าจะโหดสุดในเกมซึ่งมันก็มาจากผลงานอันโดดเด่นในชีวิตจริงที่เกือบจะได้รางวัลบอลดอร์มาแล้วส่วนแบบที่3นะครับแพงสุดอัลติเมทอีดิชั่นนักเตะที่ขึ้นปกก็คือซินีดีนซีดานตำนานนักเตะของฝรั่งเศสรวมไปถึงสโมสรเรอัลมาดริดที่กวาดมาทุกความสำเร็จบนโลกใบนี้ได้ชื่อว่าเป็นกองกลางที่ดีสุดในโลกในยุคของเขาซึ่งการขึ้นปกของซีดานนะครับก็ทำให้เขาเป็นนักเตะคนแรกที่ขึ้นปกฟีฟ่าตอนที่เลิกเล่นไปแล้ว Extra Extra It's Mr. Headlines ในปี2020นี้ก็ได้มี1อีเวนท์ที่ชาวเกมหลายคนจำได้กันเป็นอย่างดีที่นอกจากการระบาดของโควิด-19ที่กระจายอย่างหนักส่งผลกระทบต่อเหล่าผู้พัฒนาเกมอย่างหนักแล้วในปีนี้มีการเปิดตัวคอนโซลเจนใหม่อย่าง PlayStation 5และ Xbox Series กันอีกด้วยมีเหรอครับที่ EA ของเราจะไม่เกาะกระแสตรงนี้ทำเงินก็อย่างว่าครับโควิด-19ทำให้วงการการพัฒนาเกมกระทบอย่างมากจริงๆไม่ว่าจะต้องปรับการทำงานใหม่ให้เข้ากับยุค New Normalหรือการทำงานแบบ work from home ที่หลายๆเกมอาจจะต้องเลื่อนการจำหน่ายเพราะกลัวตัวเกมจะออกมาได้ไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรแต่ไม่ใช่สำหรับ EA ครับยังไงพวกเขาก็ดันเกม FIFA ออกมาแบบเอาให้ได้ดั่งใจครับกับ FIFA 21เบื้องต้นนั้นลงให้กับ PlayStation 4 Xbox One และ PC อยู่เหมือนเดิมที่หัวใจแกนหลักของเกมยังอยู่ที่ Volta Football โหมดการเล่น Street Football ข้างถนนปั้นดินสู่ดาวครับที่ดำเนินมาถึงภาคที่2แล้วเพียงแต่เนื้อหานั้นไม่ได้เชื่อมโยงแต่อย่างใดเพราะตัวเกมจะให้เราสร้างตัวละครขึ้นมาใหม่และเริ่มไต่เต้าลงเตะสร้างชื่อเสียงจากศูนย์อีกครั้งหนึ่งเพิ่มเติมคือเราสามารถแข่งออนไลน์กับเพื่อนทั่วทุกมุมโลกได้แล้วตามที่แฟนๆร้องขอซึ่งลักษณะการเล่นก็จะคล้ายๆกับโหมด Ultimate Team ทางด้านการเล่นหลักจะโฟกัสไปที่เกมบุกรุกเข้าทำมากเป็นพิเศษดังจะเห็นได้จากลูกเล่นใหม่ๆอย่าง Agile Dribbling ในการเลี้ยงลูกบอลติดฝ่าเท้าด้วยความคล่องแคล่วรวดเร็วยากต่อการเข้าสกัดแต่ต้องแลกกับเกจพลังสเตมินาด้านล่างที่พร่องหมดไปอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งระบบก็คือ Creative Runที่เราสามารถกดปุ่มสั่งเลือกเส้นทางให้เพื่อนเราวิ่งไปตามช่องทางที่กำหนดได้อย่างอิสระเรื่องฟิสิกส์ลูกบอลการเบียดปะทะชนกระทบกระทั่งของนักเตะในภาคนี้มีการปรับปรุงให้ดูสมจริงเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโหมดยอดฮิตอย่าง Ultimate Team ก็มีการเพิ่มระบบการเล่นโคออปเข้ามาให้ช่วยกันเล่นได้ทั้งแบบ Squad Battle และ Division Rival หรือการเพิ่มอีเวนต์ต่างๆเข้ามาให้มีส่วนร่วมกันทั้งแบบการเลือกทีมหรืออีเวนต์ที่ให้ช่วยกันทำทั้งโลกและเอาใจสายตกแต่งอย่างการตกแต่งสนามที่ตกแต่งได้แทบทุกส่วนเลยก็ว่าได้ครับแต่งได้ยันสีเส้นของสนามอะนะผลตอบรับของเกมต้องบอกว่าคะแนนจากทางสื่อกับผู้เล่นเริ่มขยับเข้าใกล้กันมากๆแล้วครับแต่ทางด้านสื่อต่างหากที่ลดลงเรื่อยๆเริ่มชิดทางฝั่งของผู้เล่นแบบต่ำเตี้ยเรียดินเข้าไปเรื่อยๆครับคะแนนจาก Metacritic ที่ได้เยอะที่สุดอยู่บนเครื่อง Xbox One ได้ไป77/100ทางฝั่งผู้เล่นก็ไม่ต้องห่วงครับด่าสับเละเทะแน่นอนปัญหาเก่าที่ต่อให้ EA บอกว่าจะออกมาแก้ไขแล้วก็ตามแต่มันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นหรือหนักกว่านั้นคือทำให้มันมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาอีกก็ว่าได้ครับอย่างในภาคนี้ที่เห็นได้คือการหม่งทำประตูที่อาจจะดูบัฟขึ้นมามากเกินไปจนโดนด่าว่ากลายเป็นเกมเปิดหม่งซิมูเลเตอร์ที่ใครก็ใช้เล่นกันแบบเปิดหม่งใส่กันจนแบบไม่มีความสนุกแล้วครับอย่างที่บอกว่าตัวเกมจะมีการอัปเดตลงให้กับเครื่อง PlayStation 5และ Xbox Seriesตัวเกมนั้นสามารถโอนย้ายเซฟรวมไปถึงทีมในโหมด Ultimate Team ขึ้นไปเล่นได้อีกด้วยซึ่งโดยรวมบนเวอร์ชันของเครื่อง Next Generation นั้นจะเป็นการอัปเกรดแสงกราฟิกเงาต่างๆรวมไปถึงโมเดลของตัวละครที่คมชัดและละเอียดมากยิ่งขึ้นเครื่องหมายคำพูดเปิดบางตัวเท่านั้นเครื่องหมายคำพูดปิดหนึ่งในจุดที่เป็นโฆษณากันเหลือเกินในเวอร์ชันของ Next Gen อย่างระบบเส้นผมของนักเตะเครื่องหมายคำพูดเปิดบางคนอีกแล้วเครื่องหมายคำพูดปิดครับที่มันแบบพลิ้วไหวตามฟิสิกส์อย่างสวยงามอาจจะดูเยอะไปในบางทีแล้วก็กลายเป็นที่น่าเสียดายครับที่ FIFA 21ของทาง PC นั้นไม่ได้รับการอัปเกรดให้กลายเป็นเวอร์ชัน Next Gen ของเครื่องคอนโซลด้วยเหตุผลของทาง EA ก็ได้ให้ไว้ว่าไม่อยากให้สเปคขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมนี้มันจะมากขึ้นและรันเกมนี้ไม่ได้จากการสำรวจสเปคคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นเกม FIFA ในภาคที่ผ่านๆมาคุ้นๆเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับ FIFA 14ว่าอย่างงี้เนาะเพิ่มเติมให้อีกอย่างครับคือตัวเกม Next Gen เนี่ยลงให้กับ Google Stadia แพลตฟอร์มเล่นเกมผ่านคลาวด์ที่ปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยและแน่นอนครับ Nintendo Switch คนดีคนเดิมที่เป็นเกมเดิมอัปเดตชุดเฉยๆพร้อมขายในราคาเต็มแล้วก็อันนี้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับคืออันที่จริงแล้วในปี2021ที่เป็นช่วงคาบเกี่ยวกันระหว่าง FIFA 21ก่อนจะขึ้นภาคใหม่มันมีอีเวนต์ของฟุตบอลยูโร2020ที่เลื่อนมาจัดในปี2021แต่ใน FIFA 21นั้นไม่ได้เอามาลงเป็นอัปเดตหรือโหมดใหม่อะไรแต่อย่างใด
ทั้งที่เจ้าตัวก็มีลิขสิทธิ์ของ UEFA Champions League อยู่สาเหตุนั้นก็คือทางโคนามิเจ้าเดิมครับแอบไปฉกเซ็นสัญญากับทางรายการแข่งฟุตบอลนี้โดยเฉพาะนั่นเองทำให้ EA เสียสิทธิ์ตรงนี้ไปปกภาคนี้ก็เริ่มจะหมดยุคทองของโรนัลโดและเมสซี่แล้วครับก็มาเป็นยุคของเจ้าหนูคิลิยันเอ็มบัปเป้ดาวรุ่งพุ่งแรงจากปารีสที่ถูกวางเอาไว้ว่าจะมารับช่วงต่อสำหรับภาระหน้าที่การแบกยุคสมัยของวงการฟุตบอลต่อจากทั้ง2ปีศาจโดยเอ็มบัปเป้จากปารีสนะครับได้ขึ้นปกแบบเดียวๆของฟีฟ่า2ปีติดนั่นคือฟีฟ่า21ฟีฟ่า22และต้องบอกเลยครับว่าค่าพลังของน้องแม่งก็โหดเป็นอย่างยิ่งสมควรแล้วล่ะครับที่ได้ขึ้นเป็นหน้าปกได้เป็นพรีเซนเตอร์เนาะขึ้นปีใหม่กับเกมใหม่ของ FIFA ครับกับ FIFA 22ที่ชูจุดเด่นด้วยไฮเปอร์โมชั่นเทคโนโลยีโมชั่นแคปเจอร์สุดก้าวล้ำที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนที่ของนักเตะในสนามทั้ง22คนในแมตช์การแข่งขันจริงและจำลองถ่ายทอดมาลงสู่เกมเพื่อให้ได้อรรถรสประสบการณ์เกมฟุตบอล Next Gen ที่ตอบสนองและสมจริงลื่นไหลโดยที่มันจะมีระบบอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้การเคลื่อนไหวของเหล่านักเตะมากกว่า 8.7 ล้านเฟรมแล้วเขียนแอนิเมชันขึ้นมาใหม่ในแบบเรียลไทม์เพื่อจำลองการสร้างการเคลื่อนไหวระดับอวัยวะในสถานการณ์ต่างๆบนพื้นสนามหญ้าดูยิ่งใหญ่เลยนะครับสำหรับไอ้ไฮโปรโมชั่นเนี่ยแต่มันกลายเป็น Exclusive เฉพาะให้สำหรับเครื่อง Next Gen เท่านั้นได้แก่ PlayStation 5, Xbox Series XS และ Stadia แล้ว PC ไปไหนอะ PC ไม่ได้ไปต่ออีก1ภาคครับด้วยเหตุผลเป็นการก๊อปแปะจากภาคที่แล้วเลยเด็กๆพูดพร้อมกันนะครับกับครูแมนเพราะไม่อยากให้สเปคขั้นต่ำของเกมมากขึ้นทำให้ตัวเกมบน PC จะเป็นตัวเดียวกันกับทาง PlayStation 4และ Xbox One ที่ไม่ได้ภาพกราฟิกที่สวยงามขึ้นและไฮโปรโมชั่นก็ไม่มีในระบบการเล่นนอกจากไฮโปรโมชั่นที่ทำให้บรรยากาศของเกมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือจะมีรูปแบบการเล่นที่ช้าลงกว่าเดิมเล็กน้อยและนั่นทำให้เกมมีความสมดุลและสมจริงยิ่งขึ้นเปิดโอกาสให้เราสามารถปรับแผนการเล่นและใช้งานนักเตะได้หลากหลายกว่าเดิมพร้อมกันนี้เกมยังมีลูกเล่นในการควบคุมแบบใหม่ที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์ในการรุกอย่าง Explosive Sprint ที่ดูเผินๆจะเป็นการวิ่งธรรมดาแต่อันที่จริงมันจะเป็นตัวเร่งความเร็วให้การเตะบอลออกจากจุดหนึ่งหรือเลี้ยงเป็นเส้นตรงได้เร็วกว่าที่เคยระบบผู้รักษาประตูยกเครื่องใหม่หมดแอนิเมชันปรับใหม่หมดการเซฟลูกเรียกใช้ขาหรือออกมาตัดบอลฉลาดขึ้นกว่าเดิมเยอะสำหรับแคร์เรโมทในที่สุดเราก็สามารถสร้างทีมตัวเองได้แล้วครับโดยที่กำหนดความเป็นมาเป็นไปของสโมสรได้อย่างอิสระสักทีทั้งการตั้งชื่อกำหนดชื่อเรียกสำหรับผู้บรรยายปรับแต่งสีและก็ลวดลายของชุดสภาพสนามงบประมาณรวมไปถึงเสียงเชียร์จากแฟนๆและรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆมากมายทั้งนี้ก็มีอินเทอร์เฟซสถิติแบบใหม่เข้าใจง่ายกว่าเดิมและดูเข้ากันมากขึ้นฉากคัตซีนเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อให้อินกับการสวมบทบาทลงไปเล่นเป็นนักบอลหรือผู้จัดการทีมมากขึ้นในโหมดโปรคลับที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีการอัปเดตอะไรมากแต่ในภาคนี้ครับได้มีการใส่อะไรต่างๆเข้ามาเยอะพอสมควรอย่างแรกเลยคือนี่เป็นครั้งแรกของภาคนี้ที่มีการนำเอาเพศชายเพศหญิงมาเล่นด้วยกันซึ่งเพศไหนก็ไม่ส่งผลต่อเกมเพลย์หรือระบบเพิร์กแบบใหม่ระบบเพิร์กที่จะให้ผู้เล่นเลือกได้3อย่างก่อนเข้าไปแข่งจะช่วยสร้างมิติในการเล่นมากขึ้นทั้งนี้มีทั้งหมด26เพิร์กมาด้วยกันการจะได้มานั้นก็จะต้องเก็บเลเวลของตัวละครก่อนถึงจะปลดล็อกเอามาใช้ได้โหมดยอดฮิตอย่าง Ultimate Team ก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันครับอย่างโหมด Division Rivals ที่ถูกยกปรับใหม่หมดถูกปรับให้เป็นมิตรต่อผู้เล่นมากขึ้นทุกคนจะเริ่มต้นกันที่ Division 10โดยในแต่ละ Division นั้นจะแยกแรงค์ย่อยออกไปอีกเมื่อเราผ่านแรงค์ย่อยไปเรื่อยๆเราจะได้เลื่อนดิวิชั่นของรางวัลในแต่ละดิวิชั่นจะไม่เหมือนกันโดยแรงค์ย่อยจะมีตัวเลขกำหนดว่าจะไปถึงจุดไหนต้องชนะกี่ครั้งโดยจะมีจุดเช็คพอยต์ที่ช่วยให้ต่อให้แพ้บ่อยๆก็ไม่ลงต่ำกว่านี้และโหมดฟุตแชมเปี้ยนที่ปรับใหม่อีกเช่นเคยโดยแยกเป็นเพลย์ออฟและไฟนอลส์และการ์ดคลาสใหม่ที่คล้ายๆกับไอคอนนะครับที่ชื่อว่าฮีโร่เข้ามาโดยมันจะเป็นนักเตะชื่อดังที่เลือกเล่นไปนั่นเหมือนกันนะครับแต่กระนั้นการ์ดพวกนี้จะลิงก์กับลีกเดียวกันกับที่นักเตะคนนั้นอยู่หรือทีมชาติเดียวกันเท่านั้นต่างกับไอคอนที่ลิงก์ได้กับการ์ดทุกใบทำให้ราคาการ์ดฮีโร่ราคาย่อมเยาวกว่าไอคอนนั่นเองครับผลตอบรับดูเหมือนจะดีขึ้นเล็กน้อยครับเพราะจากเมตาคริติกได้ไป78เต็ม100ก็จริงแต่แน่นอนว่าฝั่งผู้เล่นก็เผาพริกเผาเกลือแล้วก็ไม่ปลื้มกับเกมรายปีแบบนี้อยู่เช่นเคยเรื่องบั๊กเรื่องสคริปต์ที่ถึงแม้ว่าทาง EA จะได้ออกมาโต้แล้วว่ามันไม่มีสคริปต์แต่ทั้งฝั่งคนเล่นหลายคนก็พูดคุยและเชื่อกันว่ามันมีอยู่จริงๆเซิร์ฟเวอร์ของเกมที่เป็นที่ขึ้นชื่อทางด้านความไม่เสถียร
และถึงแม้ระบบการเล่นที่ปรับให้ช้าลงและดูสนุกขึ้นก็จริงแต่พอได้รับการอัปเดตโดยเฉพาะในโหมด Ultimate Team ที่เมื่อเวลาเดินทางไปเรื่อยๆก็มักจะเจอกับการพิเศษพลังเว่อร์ออกมามากมายครับทำให้เกมกลับกลายไปเป็น Tail Runners เปิดตำนานยอดนักวิ่งเหมือนเดิมและที่หนักที่สุดก็คือบน PC ที่ไม่ได้รับการอัปเกรดให้กลายไปเป็นแบบ Next Gen เหตุผลนั้นมันยังเป็นการก๊อปวางจากภาคที่แล้วครับยิ่งเป็นการสร้างความเดือดดาลเข้าไปอีกยังไม่รู้ไปถึงการมาวางจำหน่ายบน Steam ที่มีปัญหาเรื่องของการพรีออเดอร์ตัวเกมแพงสุดแล้วจะเล่นได้ก่อน3วันแต่ดันไม่เป็นอย่างนั้นเข้ามาอีกยิ่งทำให้ FIFA 22ถูกสถาปนาให้กลายเป็น FIFA 17.5 เลยก็ว่าได้ครับยังครับยังไม่จบกับการสับสงภาคนี้ครับมันมีหนักกว่านี้ครับก็คือบน Nintendo Switch เนี่ยมันคือ FIFA 19ของเวอร์ชัน Switch ไปเลยครับที่ตัวมันเป็นการอัปเดตชุดแข่งใหม่เฉยๆเพิ่มเติมคือขายราคาเต็มมาตลอด4ภาคนั่นเองอย่างที่บอกไปเลยครับปกภาคนี้ก็เหมือนเป็นการขึ้นสู่ยุคทองของเขาอย่างเต็มตัวพอหนุ่มเอ็มบัปเป้เป็นนักเตะขึ้นปกอีกรอบรวมไปถึงเป็นหนึ่งในนักเตะที่ฆ่าพลังโคตรโหดของเกมภาคนี้เหมือนเดิมเลยครับเอาจริงๆเกมแม่งไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะตอนที่เล่นน่ะไม่รู้สึกเปลี่ยนจริงๆว่ะ Well you're seeing hyper motion 2 in action more animations than ever before and more realเวลาเดินทางมาถึงปี2022ที่มีข่าวเซอร์ไพรส์แฟนๆเกมหลายคนนั่นก็คือสัญญาของทาง FIFAที่มันก็คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเนี่ยมันได้หมดลงแล้วครับและไม่ได้มีการต่อสัญญาทำให้เกม FIFA ที่จะออกมาในปี2022เป็นภาคสุดท้ายที่ทางค่าย EA จะได้พัฒนาซึ่งอันที่จริง EA ก็ออกมาประกาศก่อนจะประกาศเกมภาคสุดท้ายของพวกเขาด้วยซ้ำตัวเป็นการประกาศถึงแนวทางในอนาคตของซีรีส์ที่จะเปลี่ยนชื่อเกมกลายเป็น EA Sport FC หลังจาก FIFA ภาคล่าสุดและประจวบเหมาะกับทางคู่แข่งอย่างโคนามิที่มีการรีแบรนด์กลายเป็น eFootball ก็โดนสาปส่งเละเทะเหมือนกันครับทำให้แฟนเกมฟุตบอลคาดหวังกับฟีฟ่าไม่น้อยแถมเป็นภาคสุดท้ายก็น่าจะเป็นการทิ้งทวนอย่างสวยงามอีกด้วยมั้งซึ่งเมื่อถึงปลายปีก็ได้เวลาปล่อย FIFA 23ออกมาแล้วครับชูจุดเด่นด้วย Hyper Motion 2ที่พัฒนาขึ้นมาจากเวอร์ชั่นแรกให้เกมสมจริงยิ่งขึ้นลงให้กับ PlayStation 5 Xbox Series Stadia และ PC สำหรับชาว PC ได้กลายเป็น Next Gen สักทีนอกจากนี้ก็มีการโปรโมทหนักทางด้านฟุตบอลหญิงระดับสโมสรที่จะมีการเพิ่มสโมสรฟุตบอลหญิงเข้ามาในเกม FA Women's Super League ของอังกฤษและ Division 1 Arkema ของฝรั่งเศสนี่จะเป็น2ลีกแรกที่เปิดให้เล่นกันครับส่วนโหมดแคเรจะมีการปรับปรุงใส่แอนิเมชันต่างๆเพิ่มเข้าไปอีกรวมถึงในการเป็นผู้จัดการทีมเราสามารถเลือกเล่นเป็นผู้จัดการทีมจริงๆที่มีในเกมได้อีกด้วยมีการปรับปรุงการยิงลูกนิ่งแบบใหม่ทั้งฟรีคิกและจุดโทษและการมาถึงของการยิง Power Shotที่ทำให้การยิงแรงขึ้นแบบมากๆแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการใช้เวลาในการง้างเท้าค่อนข้างนานพร้อมทั้งการซูมกล้องเข้าไปแบบเท่ๆอีกด้วยครับมีการเพิ่มประเภทการวิ่งแบบ3แบบใหม่เข้ามาโดยตัวนักเตะแต่ละคนจะมีประเภทการวิ่งที่ไม่เหมือนกันมาด้วยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเหตุผลทางด้านความบาลานซ์ของตัวเกมโหมดอื่นๆอย่าง Pro Club แล้วก็ Volta ยังอยู่เหมือนเดิมและโหมดยอดฮิตอย่าง Ultimate Team มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอย่างแรกคือการรองรับ Cross Play เล่นเจอกันได้ทุกเครื่องแล้วนั่นเองครับแต่กระนั้นมันก็ต้องเป็นเจนใหม่อยู่ดีครับอย่าง PlayStation 5, Xbox Series และ PC 3แพลตฟอร์มนี้เจอกันได้หมดเลยแต่ก็มีการแทงกั๊กอยู่เรื่องนึงครับก็คือเรื่องของการโคออปจะต้องเป็นเครื่องเดียวกันเท่านั้นอีกหนึ่งเรื่องที่มีการปรับเปลี่ยนใน Ultimate Team คือระบบ Chemistry ที่เอาระบบเส้นออกกลายไปเป็นดาวแทนทำให้การแต่งทีมทำได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นและตัดระบบการเปลี่ยนตำแหน่งของนักเตะออกไปมาเป็นตำแหน่งสำรองแทนกล่าวก็คือนักเตะแต่ละคนจะมีตำแหน่งที่แต่ละคนเล่นได้เซตไว้อยู่แล้วโดยแต่ละคนจะเปลี่ยนตำแหน่งเล่นได้ตามที่เซตไว้เท่านั้นถึงจะบวกค่าเคมิสตรีของทีมได้เนื่องจากณเวลาที่เราทำวิดีโออยู่ตอนนี้เนี่ย FIFA 23เพิ่งเปิดให้บริการมาไม่นานจึงทำให้การอัปเกรดเพิ่มเติมต่างๆนั้นยังไม่ได้ใส่เข้ามาในเกมซึ่งทาง EA ได้ยืนยันแล้วว่าจะมีการใส่เข้ามายังโหมดฟุตบอลโลก2022ที่จะเตะในปลายปีนี้หรือจะเป็นฟุตบอลโลกหญิงที่จะเตะกันในปี2023อีกด้วยผลตอบรับมันจริงๆมันก็เหมือนเดิมครับอยู่ที่76เต็มร้อยจาก Metacritic แต่ฝั่งผู้เล่นก็นั่นแหละครับเละเหมือนเดิมครับแถมครับไอ้โดนด่าว่าเป็นเกมเดิมมาตลอดเนี่ยมันโดนมาตลอดอยู่แล้วจริงไหมแต่ดูเหมือนภาคสุดท้ายนี้ทางฝั่ง PC จะโดนถล่มหนักเป็นพิเศษครับที่โดนตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเล่นเกมแล้วก็คือการเข้าเกมที่เข้ากันไม่ได้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้เล่นแล้วด้วยปัญหาของตัว Anti Cheat ตัวใหม่ของ EA จนผู้เล่นต้องคอยช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหากันเองพอเข้าเกมมาได้ก็ต้องประสบปัญหากับ performance ของเกมที่ทำออกมาได้ห่วยบรรลัยต่อให้สเปคคอมของผู้เล่นเนี่ยจะแรงขนาดไหนก็ตามก็ต้องเจอกับปัญหาอาการแลก FPS ตกกระตุกหน่วงแบบหน้าหัวร้อนสุดๆจนเกิดคำถามในเหล่าผู้เล่นว่าปัญหาเดิมๆซ้ำๆแบบนี้ไม่เคยคิดจะแก้ไขกันเลยหรือไง
และตอกย้ำเข้าไปอีกกับบน Steam ที่มีปัญหาแบบเดิมแบบเดียวกันกับภาคที่แล้วคือเรื่องของการพรีออเดอร์ตัวเกมที่ราคาแพงสุดหูฉี่ได้เล่นก่อนแค่3วันที่ทำไม่ได้จริงๆเหมือนกับที่ภาคที่แล้วปีที่แล้วเป๊ะๆสมรวมกับปัญหาต่างๆที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ทำให้การรีวิวของหน้าร้านค้าใน Steam แดงทั้งแผ่นดินกันเลยทีเดียวชาว PC ก็ได้แต่ทำใจรอแพทการแก้ไขของ EA ต่อไปนั่นแหละครับเหมือนว่าฟีฟ่าจะเซ็นใครขึ้นปกนะครับผมต้อง3ปีขึ้นแล้วจริงๆครับเพราะว่าฟีฟ่า2023ที่เพิ่งวางแผงให้ผู้เล่นลงสนามไปเนี่ยเอ็มบัปเป้ก็ยังโดดเด่นเป็นพระเอกอยู่เช่นเคยแต่ด้วยความที่ภาคนี้ครับ EA Sport The Game เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับฟุตบอลหญิงไม่น้อยก็เลยต้องไปดีลแซมเธอนักบอลหญิงมหาเทพในยุคปัจจุบันของออสเตรเลียที่เธอกำลังค้าแข่งอยู่กับสโมสรเชลซีนะครับมาขึ้นปกยืนคู่เท่ๆกับเอ็มบัปเป้ด้วยเพราะว่าตอนนี้นะครับเธอคือเทพวงการบอลหญิงของจริงไม่ติ่งนั่งเพราะว่าเธอคว้ามาหมดทุกรางวัลครับดาวซันโวผู้เล่นยอดเยี่ยมและประตูแห่งปีเรียกได้ว่าดูดีเหมาะสมกับน้องเป้ที่ยิงกระจายในโลกฟุตบอลชายเหมือนกันเป๊ะและนั่นคือการเดินทางกว่า30ปีของเกมฟุตบอลที่มีมาอย่างยาวนานครับซึ่งดูแล้วอาจจะเป็นการปิดตัวซีรีส์ FIFA ของ EA ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่แฟนเกมฟุตบอลยังไงมันก็ต้องเล่นจริงไหมครับซึ่งตะก้องคนตัดของเราก็เล่นมาหลายภาคแล้วก็ด่ามาหลายภาคประมาณว่าแบบเกมส้นตีนเจอกันพรุ่งนี้ครับเอาเป็นว่ามาจับตาดูทิศทางใหม่ของเกมฟุตบอลของทั้ง EA ที่จะมีการเปลี่ยนชื่อกลายเป็น EA Sport FC และทาง FIFA ที่จะต้องหาทีมพัฒนามาทำเกม FIFA ภาคใหม่ของตนหรือแม้กระทั่งคู่แข่งที่จะมุดรูกลับมาได้หรือไม่อย่างโคนามิว่าทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรและจะมีใครทำเกมฟุตบอลออกมาแข่งเพิ่มหรือไม่ครับแล้วทุกท่านมีประสบการณ์อะไรที่ดีและก็ไม่ดีเกี่ยวกับซีรีส์ของ FIFA สามารถเอามาบอกเล่าให้พวกเราฟังได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆอีกทั้งนี่ถือเป็นเกียรติมากๆก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณเบลขอบสนามที่เข้ามาแจ้งเขาพวกเราในวิดีโอนี้ครับเพราะเกมเมอร์อีไซจะคอลแลบไปทั่วทุกที่เพื่อที่จะยึดครองโลกเราเล่นครับไม่ใส่เอ็กโคครับเอาเป็นว่าขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปรักน้อยแต่รักนานๆ นะจ๊ะสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยแล้วครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ